101 RR1 Radio Report 1เพิ่มมุมคิดพลิกมุมข่าวยินดีต้อนรับสู่โลกของวิญญาณความเชื่อสิ่งเร้นลับความน่าสะพรึงกลัวถ้าคุณไม่เชื่อแล้วก็จงอย่าลบหลู่ The Talk 10ใช่ไหมได้12แน่ใจนะสะสมครบ10แลกฟรี1 12เปล่าไวๆหรือควิกแซบทุก2ทุกรถแลกฟรี1 2แลกที่ร้านค้าที่ร่วมรายการวันนี้ถึง29กุมภาพันธ์2559สาวๆเนี่ยเขามองผู้ชายที่ตรงไหนเสื้อผ้าหน้าผมก็ใช่ฐานะการงานก็มีส่วนหุ่นฟิตเฟิร์มก็ดีนะเรื่องบนเตียงบ้าพร้อมจัดทุกเรื่องของผู้ชายด้วย OMG OMG ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยให้คุณฟิตเฟิร์มตั้งแต่ผมจรดเท้า OMG พร้อมจัดไม่มีจอดสมัยนี้หลายคนบอกว่าประเทศไทยมี3ฤดูนั่นคือร้อนร้อนมากและร้อนที่สุดงั้นนี่ลองเลยจับใจช่วยได้จริงๆเหรอเพ่อะลองเด็ดเพราะจับใจน้ำจับเลี้ยงสมุนไพรแท้สิบชนิดดื่มแล้วเย็นจับใจจริงๆนะเป็นไงเย็นสบายจะฤดูไหนก็เย็นจับกายสบายจับใจด้วยเครื่องดื่มจับใจจับใจลองเลย10บาทยายแล้วจ้ายายมาแล้วเดอะช็อกข้าวต้มผีย้ายมาจากร้านเดิมเลยมานิดเดียวขับตรงมาเจอปั๊มบางจากปั๊มคาวเทคแล้วเลี้ยวซ้ายเลยตรงมาอีก200เมตรเลี้ยวซ้ายอีกทีอยู่ตรงสนามบอลคริสตัลปาร์คชั้น2เปิดให้บริการแล้วยันตี3กาแฟรสชาติเยี่ยมข้าวต้มรสอร่อยแล้วแวะมานะมาไม่ถูกโทรเลย02-515-0091นะจ๊ะนะจ๊ะจะบอกสิบใช่ไหมได้12แน่ใจนะสะสมครบ10แลกฟรี1 12เปล่าไวๆหรือควิกแซบทุก2ทุกรถแลกฟรี1 2แลกที่ร้านค้าที่ร่วมรายการวันนี้ถึง29กุมภาพันธ์2559 101 RR1 Radio Report 1เพิ่มมุมคิดพลิกมุมข่าวกฎกติกาในการฟังให้ได้บรรยากาศที่น่ากลัวมากยิ่งขึ้นกฎข้อที่1ควรจะฟังคนเดียวกฎข้อที่2ปิดไฟให้หมดทุกดวงกฎข้อที่3มีสมาธิกฎข้อที่4มีจินตนาการเสมือนว่าอยู่ในเหตุการณ์ด้วยคำเตือนสำหรับคนขวัญอ่อนจิตใจอ่อนไหวควรระวังThank you.
แตกสลายกลายเป็นผีวิญญาณที่ยังเหลืออยากจะขอมาพี่เธอในวันนี้จนชั่วชีวิตจะเป็นเงาตามเธอไปทุกทีสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ในช่วงของเรื่องราวประสบการณ์สยองขวัญเรื่องเล่าชวนตื่นเต้นชวนขนหัวลุกกับรายการ The Shock FM นะครับหลายคนอาจจะสงสัยเอ๊ะทำไมเสียงป้าออสอภิเดชเปลี่ยนไปวันนี้ต้องบอกว่าพี่ออสอภิเดชนั้นพัก1วันนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้มีภารกิจกับน้องนัท
ที่จะพาคุณผู้ฟังครับไปร่วมทริปกันกับการทำบุญเดินสาย2ล้านทริปตั้งแต่เช้าพรุ่งนี้ครับก็เลยให้ป้าออสนั้นพักผ่อนแล้วกันก็เลยคืนนี้ฮะเป็นหน้าที่ของขวัญน้ำมันพรายมาดูแลคุณผู้ฟังอยู่ที่นี่เหมือนเดิมครับที่บ้านหลังนี้ TFM 101 RR1 Radio Report 1กับรายการ The Shock อย่างที่บอกครับเรามีเวลานัดหมายกันเป็นประจำทุกคืนตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นไปจนถึงตอนประมาณตี3เรื่องราวต่างๆที่ผ่านเข้ามาในรายการของเราย้ำทุกครั้งว่าอยากคุณผู้ฟังนั้นฟังไปในทิศทางความบันเทิงครับสิ่งไหนดีน่าใช้หรือว่าเห็นด้วยนำไปปฏิบัติได้นำไปเลยครับแต่ว่าสิ่งไหนที่ฟังแล้วรู้สึกขัดใจรู้สึกไม่เห็นด้วยก็ปล่อยผ่านเลยไปไม่ต้องไปจดไม่ต้องไปจำมันแต่ว่าทุกเรื่องที่ผ่านเข้ามานั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็ตัดสินด้วยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลยังไงก็แล้วแต่ใครมีประสบการณ์สยองขวัญฝากมาที่ทีมงานของเราหลังไมค์คืนนี้เป็นหน้าที่ของน้องตั้นเดอะช็อคครับมาประจำการรับเรื่องราวประสบการณ์สยองขวัญอยู่ข้างนอกส่วนอีกหนึ่งคนนั่นคือเจ้าที่ของทาง FM 101ครับน้องเอ็มฮะมาดูแลเรื่องราวของการควบคุมเสียงการต่อสายถึงคุณผู้ฟังทางบ้านที่จะมาโทรมาคุยกันหน้าไมค์กับเราแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นทุกตำแหน่งเข้าประจำการของเขาพร้อมเรียบร้อยแล้วคุณผู้ฟังเลยครับพร้อมหรือยังการฟังเรื่องเหล่านี้พร้อมไหมกับการฟังเรื่องราวสยองขวัญหรือว่าใครมีประสบการณ์สยองขวัญฝากมาได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นช่วงแรกของเราในคืนนี้ครับผมจะมาเริ่มต้นกันที่ช่องทางในการติดต่อสื่อสารของเรากันเลยดีกว่าเหมือนเดิมฮะหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะทำไมต้องพูดทุกวันทำไมต้องบอกตลอดก็เพราะว่าบางทีนี่นะครับคุณผู้ฟังที่เพิ่งมาฟังหรือว่าฟังประจำอยู่แล้วแต่วันนี้นึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยเราเคยมีเรื่องเราเคยเจอเกี่ยวกับผีหรือว่าฟังเรื่องผีมาจากใครก็แล้วแต่อยากเล่าบ้างก็เลยต้องบอกช่องทางถือว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของพวกเราชาวเดอะช็อคนั่นแหละครับเริ่มต้นที่หมายเลขโทรศัพท์ฝากข้อมูลในคืนนี้02-615-4101ครับ02-615-4101แล้วก็รวมไปถึงอีกหนึ่งเบอร์ครับเบอร์มือถือ0819303913 0819303913นี่คือเบอร์โทรศัพท์ทั้ง2หมายเลขโทรมาฝากเรื่องราวประสบการณ์สยองขวัญของคุณได้คืนนี้ครับและวันศุกร์สิ้นเดือนด้วยหลายคนอาจจะไปเที่ยวแต่ว่าหลายคนนั้นอาจจะนอนพักผ่อนอยู่บ้านเพราะพรุ่งนี้วันหยุดเสาร์อาทิตย์ไม่ได้ไปไหนฟังเดอะช็อคดีกว่าอย่าลืมนะฮะใครมีประสบการณ์ก็ฝากมาได้เหมือนกันหรือโทรมาแล้วไม่มีคนรับสายหรือว่าโทรมาแล้วสายไม่ว่างฝากมาเป็นข้อความก็ได้ครับเดี๋ยวทางทีมงานเรานั้นติดต่อกลับไปที่หมายเลข4689101นั่นคือเบอร์ SMS ของเราครับเช็คชื่อรายงานตัวแจ้งผลการรับฟังรวมไปถึงการสมัครสมาชิกด้วยใครยังไม่ได้เป็นสมาชิกกับรายการเดอะช็อคก็สมัครได้เลยนะครับโดยการพิมพ์ตัว S เว้นวรรคตามด้วยชื่อเว้นวรรคตามด้วยรหัสไปรษณีย์แล้วก็ส่งมาที่4689101เพียงเท่านี้ครับคุณก็จะเป็นสมาชิกกับรายการเดอะช็อคอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ผมบอกเลยฮะคืนนี้ใครเป็นสมาชิกรอลุ้นดีๆผมมีของรางวัลมาแจกกันด้วยแต่ว่าจะเป็นเรื่องไหนหรือว่าของรางวัลอะไรนะครับสักครู่แล้วกันส่วนอีเมลครับนั่นคือส่งมาได้ที่ shockfm@hotmail.com นั่นคือช่องทางของเรานะครับในคืนนี้ใครที่อยากจะฝากประสบการณ์ก็เชิญได้เลยตามที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้ทีนี้ผมมากันที่ในส่วนของภาคของการรับฟังดีกว่าใครที่ฟังอยู่ตรงไหนอย่างไรแล้วก็รวมไปถึงรายงานด้วยว่าสัญญาณคืนนี้ที่คุณฟังอยู่นั้นชัดเจนไหมก็จะขอบคุณมากๆนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับเริ่มต้นที่อินเทอร์เน็ตและกันเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของพวกเราชาวเดอะช็อคนั่นคือ www.theshock13.com ฟังสดพร้อมกันทั่วโลกครับแล้วก็รวมไปถึงทางแคมฟ็อกด้วยอาทิเช่นห้องออนเดอะช็อคแล้วก็ห้องไทโกสลูมเป็นต้นส่วนบ้านใครติดตั้งจานดาวเทียมสามารถครับฟังเดอะช็อคได้เหมือนกันทางคลื่นวิทยุช่อง4ของจานดาวเทียมสามารถและความเคลื่อนไหวต่างๆของพวกเรารวมไปถึงการฟังรายการย้อนหลังที่แฟนเพจของเราครับ facebook.com/theshock13 รวมไปถึง twitter.com@theshock_13ครับส่วนทาง IG หรือว่า Instagram นะครับติดตาม follow ได้ที่ user นี้นั่นคือ shockfm ส่วน IG ผมก็ขวัญ the shock นะครับ kwan แล้วก็ the shock ติดกันเลยฝากตาม follow ด้วยแล้วก็รวมไปถึงทาง LINE ครับหลายคนอยากจะแอด LINE มาคุยกับเราก็ the shock radio ได้เลยส่วน LINE ที่ถือว่าเป็น official LINE
ให้คุณผู้ฟังนั้นแอดมาได้นะครับเพื่อรับข่าวสารต่างๆของพวกเราชาวเดอะช็อคนั่นคือ @theshock13 รวมไปถึงการฟังรายการของเรานะครับสดๆได้คืนนี้และดูกระจายการสดของผมในคืนนี้ได้ที่ youtube.com/theshock13 ครับส่วนแอปพลิเคชันหลายคนถามว่าบางทีแอปพลิเคชันกระตุกพี่วันนี้ฟังแล้วมันติดๆขัดๆดับๆผมแนะนำนะลบออกไปใหม่แล้วโหลดใหม่ซะนะครับเพราะว่าแอปพลิเคชันของเรานั้นโหลดฟรีไม่เสียสตังค์นะครับเพียงเซิร์ชคำว่า The Shock โลโก้หรือว่าไอคอนเป็นรูปฟักทองสีส้มพื้นหลังสีขาวโหลดฟรีครับทั้งระบบ iOS และก็ Android เพียงเซิร์ชคำว่า The Shock อย่างที่ผมบอกไปเพียงเท่านี้คุณก็จะมี The Shock ของเราเนี่ยนะครับติดตัวไปทุกที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้าถึงด้วยเอาละครับนั่นคือช่องทางในการติดต่อสื่อสารของเราในคืนนี้คุณฟังครับล่าสุดตอนนี้เที่ยงคืน18นาทีครับก่อนที่จะไปกันที่เรื่องอื่นผมมากันที่กิจกรรมซึ่งเกิดขึ้นพรุ่งนี้ทิป2ล้านเดินสายทำบุญป้าออสกับน้องนัทครับสัปดาห์หน้าวันเสาร์เราจะไปทำกิจกรรมการปลูกป่ากันทีมงานเดชช็อคไปครบเลยนะครับก็ไปร่วมงานถือว่าเป็นการสร้างหรือว่าคืนธรรมชาติให้กับชายฝั่งทะเลบ้านเรานี่แหละครับคืนความสมดุลนะฮะแล้วก็รวมไปถึงสร้างระบบนิเวศให้กับสัตว์ทะเลได้มีที่กินที่อาศัยอยู่ด้วยครับในการเดช็อคครับร่วมกับศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ72พรรษามหาราชินีที่บางปูครับขอเชิญคุณผู้ฟังครับไปร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคืนความสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติชายฝั่งทะเลกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าการปลูกป่าชายเลนครับในวันเสาร์ที่5มีนาคมนี้โดยรายการของเราจะเปิดรับสมัครคุณผู้ฟังนะครับไปร่วมกิจกรรมนี้ง่ายๆครับเพียงพิมพ์คำว่าปลูกป่าเว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลและอายุครับจากนั้นส่งมาที่4689101ผมย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับปลูกป่าเว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลและอายุของคุณเองแล้วก็ส่งมาที่4689101ครับทางรายการจะคัดเลือกนะครับผู้โชคดีจำนวน20ท่านด้วยกันไปร่วมทริปนี้สำหรับคนที่เป็นผู้โชคดีครับ1ท่านสามารถพาเพื่อนไปได้อีก1คนเราจะปิดนะครับรับสมัคร SMS เนี่ยนะครับจนถึงวันที่29กุมภาพันธ์นี้หรือเวลาแค่ 2-3 วันเท่านั้นแล้วก็เราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในค่ำคืนของวันเสาร์ขออภัยฮะในค่ำคืนวันที่3มีนาคมนี้นะครับในรายการ The Shock นั่นเองเพราะฉะนั้นใครอยากไปร่วมกับเราในครั้งนี้ก็เชิญได้เลยนะครับมีเข้ามาบอกว่าข้อความผมเห็นแวบๆแล้วพี่ขวัญป่าไม่มาพี่เปิดอะไรเนี่ยเปิดกุลูกเทพเลยครับอี้จากเหน่งคงกระบินผมบอกแล้วว่าวันนี้เรื่องราวของการเปิดตุนี่แหละครับไม่มีเพราะผมไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้เท่าไหร่เลยน้อยมากถ้าเปรียบเทียบหรือว่าเปรียบเปิดได้ก็เท่าหางอึ่งนั่นแหละครับผมนะฮะศิษย์หลวงพ่อกรวยบอกว่าคุณขวัญวันนี้เปิดกุที่ไหนครับอี้ไม่ได้เปิดครับวันนี้อยากฟังเรื่องราวประสบการณ์สยองขวัญแบบเต็มๆเลยแล้วก็คุณดอกย่าสมุทรปราการบอกว่าสวัสดีครับพี่ขวัญวันนี้ดีใจจังเลยค่ะพี่ขวัญมาอีก1วันฟังอยู่จ้าพี่ขวัญขอหลอนๆนะคะอย่าไปแล้วก็คุณตะขบบอกว่าปลูกป่าครับแล้วก็ส่งชื่อนามสกุลมาเรียบร้อยอันนี้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยแล้วก็คุณขาวจากกรุงเทพนะครับเป็นสมาชิกแล้วเรียบร้อยเหมือนกันน้องเลฮะสวัสดีครับพี่เดอะช็อคดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะน้องเลมารายงานตัวแล้วแล้วก็คุณชายการรายงานตัวครับผมขอให้หลอนๆกันทุกๆคนจัดหนักจัดเต็มหลายคนอาจจะบอกว่าเอ้ยพี่ขวัญมาอีกแล้วมาอีกแล้วอย่าเพิ่งเบื่อเสียงกันนะเพราะว่าช่วงนี้พี่ป๋องนะครับอยู่ต่างประเทศอยู่ที่ประเทศอังกฤษดูฟุตบอลอยู่ไปเที่ยวด้วยนะครับก็เลยถือว่ายกหน้าที่กับพวกเราเนี่ยดูแลกันไปก่อนสัปดาห์หน้ากลับมาแน่นอนนะครับใครที่คิดถึงพี่ป๋องนะฮะก็เดี๋ยวติดตามได้ในสัปดาห์หน้าด้วยแล้วก็คุณรุตพระขอนละพระคาระหรือเปล่าผมอาจผิดขอไปด้วยคุณรุตพระคาระเพชรบูรณ์ฟังมานานแล้วตั้งแต่ในที่ช็อคอยากให้เปิดเพลงตอนเข้ารายการเหมือนตอนเป็นในที่ช็อคผมว่าหลอนดีนะก็คลักเข้ากันไปนะครับถือว่าเป็นการสลับเปลี่ยนกันนะครับในการเปิดเพลงด้วยแล้วก็มีเรื่องมาเล่าด้วยฝากเบอร์มาเรียบร้อยตอนเที่ยงคืน17นาทีนะครับแล้วก็คุณอ๋องเมลอนแลนด์สระบุรีก็เป็นสมาชิกแล้วเรียบร้อยเหมือนกันพูดถึงเมื่อกี้นี้ผมคือต้องบอกว่าคุณผู้ฟังครับทริปต่างๆกิจกรรมต่างๆของเรานะครับอันนี้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นปีในปี2559ว่าจะเป็นการทำบุญนะครับรวมไปถึงการปลูกป่าด้วยและทริปต่อไปที่คุยกันไว้ก็จะมีเรื่องราวของการทำบุญ
ให้กับน้องๆตามโรงเรียนอีกครับเพราะว่าปีที่แล้วนี่นะฮะก็ได้รับความตอบรับจากคุณผู้ฟังเป็นอย่างดีปีนี้ติดตามนะครับว่าเราจะไปที่ไหนโรงเรียนไหนอย่างไรเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ครับผมมีของรางวัลมาแจกกันด้วยครับคืนนี้ผมมีบัตรชมภาพยนตร์ในเครือ SF มาแจกด้วยกันจำนวน4ใบครับคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ครับคืนนี้ใครอยากจะร่วมลุ้นกับพวกเรานะครับแล้วก็ของรางวัลของเราในคืนนี้ง่ายๆครับพิมพ์คำว่า SFเว้นวรรคตามชื่อนามสกุลแล้วก็ส่งมาที่4689101 4689101นะครับส่งมากมีสิทธิ์มากเดี๋ยวเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันในค่ำคืนนี้อะไรครับหลังตีสองครึ่งนะครับดูซิว่า1เดียวที่ได้บัตรดูหนังทั้งหมด4ใบด้วยกันนะครับไปดูกับกวนเพื่อนได้เลยไปดูทั้งแก๊งได้เลยครับงานนี้ SF ขอบคุณด้วยนะครับที่ดูแลกันอยู่ด้วยแล้วก็ให้บัตรให้กับคุณผู้ฟังของเราโดยเฉพาะเลยน่ารักมากๆเลยนะครับช่วงนี้ครับเดี๋ยวผมจะมากันที่ในส่วนของการขอบคุณผู้ใหญ่ๆดีที่ดูแลกันอยู่นะครับเริ่มต้นที่ดุเด็ดเผ็ดชาไวไวลดหอยลายผัดชาแห้งร้อนแรงถึงเครื่องผัดชาครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร OMG พร้อมจัดไม่มีจอดซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านโอเกนกิทุกสาขาร้านวิตามินคลับทุกสาขาร้านขายยาทั่วไปรวมไปถึงร้านเดอะช็อคของเราก็มีจำหน่ายเหมือนกันหรือว่าโทรสอบถามได้ที่ OMG Call Center ครับ02-105-4368หรือเข้าไปเสิร์ชหา OMG ใน Google ได้เลยนะครับคือดื่มไวฟูมูลครับซื้อได้แล้ววันที่ร้านโอเกนกิทุกสาขาเอาขออภัยฮะซื้อ7-11นะครับแล้วก็รวมไปถึง5สินค้าชั้นนำทั่วไปด้วยนะครับแล้วก็ปรุงอาหารได้หอมอร่อยหลากหลายด้วยทิพรสครับเครื่องปรุงรสของไทยที่สร้างความประทับใจมานานคือดื่มสมุนไพรจับเลี้ยงจับใจเย็นจับกายสบายจับใจครับโมเด็มเราเตอร์เวลเลสแลนด์ DSL TP-Link จาก King IT นะครับมีการรับประกันตลอดอายุการใช้งานด้วยนะฮะแล้วก็มีสายฮอตไลน์ด้วย24ชั่วโมงโทร024190555เลือแปลงที่ไหนเมื่อไหร่ก็อร่อยครับแล้วก็ร้านเดอะช็อกโกต้มผีของเรานะครับรูปโฉมใหม่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่บ่าย3ถึงตี3ด้วยอาหารอร่อยกาแฟรสชาติดีนะครับอยู่บนชั้น2สนามฟุตบอลเดอะคริสตัลพาร์คแล้วก็ตอนนี้ใครอยากจะร่วมงานกับพวกเราในส่วนของร้านอาหารครับรายการ The Shock ประกาศเลยนะครับว่าเรารับสมัครครับพนักงานเสิร์ฟ2ตำแหน่งด้วยกันสมัครได้ทุกวันนะครับตั้งแต่บ่าย3โมงจนถึงประมาณสัก2ทุ่มที่ร้าน The Shock หรือว่าใครอยากจะโทรศัพท์ไปสอบถามได้ก่อนก็ที่เบอร์02-515-0091นั่นเองครับนั่นคือผู้ใหญ่ใจดีที่ดูแลกันอยู่ในช่วงแรกของเราในช่วงนี้ด้วยโอ้โหเผลอแป๊บเดียวคุณผู้ฟังครับมีคนส่งข้อความมาลุ้นนะครับบัตรชมภาพยนตร์ในเครือ SF เนี่ยเพียบเลยทีเดียวนะฮะผมเป็นคนขับรถโดยสารประจำทางสายกทม.ลมสักครับสวัสดีด้วยนะครับก็ขอบคุณมากอ๋อคุณรุ่นพอขอรอพนักงานขับรถนั่นเองขออภัยนะครับนึกว่าชื่อเต็มๆพี่ชื่อรุ่นพักคาระนะครับ เห็นประมาณแบบเนี้ยชื่อคนแบบเนี้ยเหมือนพี่ป๋องอะกะพลนะครับกะพละบางคนอ่านเป็นกะพละบางคนอ่านเป็นกะพลก็แล้วแต่ละกันนะครับผมขอบคุณมากแล้วก็คุณออฟดะคุงนะครับบุรีรัมย์เป็นสมาชิกแล้วเรียบร้อยคุณสมัตเจอร์อะไรฮะอ่านผิดไปขออภัยด้วยมีมาบอกว่าดีใจจังพี่ขวัญมาขอบคุณครับแล้วก็คุณตั๊กมาริดบอกว่าปู่เจ้าสมิงพรายอากาศเย็นดีครับพูดถึงอากาศเย็นผมได้ข่าวนะครับว่าหลากหลายจังหวัดทางภาคเหนือเนี่ยตอนนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วนะครับคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ต่างจังหวัดตรงไหนก็แล้วแต่ใครฟังอยู่แล้วก็ถ้าเกิดว่าอากาศที่บ้านคุณเย็นแล้วก็ลองส่งข้อความมาบอกหน่อยแต่ที่สำคัญคือเรื่องราวของสุขภาพนี่แหละครับต้องระวังให้มากๆนะฮะเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยๆนะครับคนใกล้ตัวผมหลายคนเนี่ยเป็นหวัดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องสุขภาพด้วยเนาะคุณชายการครับป้าออดครับอยากทราบหลวงพ่อทบเอาหลวงพ่อทับวัดอนงคารามเป็นอย่างไรบ้างอันนี้ผมไม่ทราบเลยครับแล้วก็ขึ้นชัดเจนดีนะครับส่งมาจากวัดฉางปทุมธานีด้วยทำไมป่าออดหน้าเปลี่ยนไปแลดูอ้วนขึ้นมากครับอันนี้เป็นร่างอวตารป่าออดนะฮะคุณมิกยอดแหลมรายงานตัวสวัสดีครับป่าออดและทีมงานวันนี้ป่าออดไม่ได้มานะรายงานตัวครับพี่วันนี้ขอร้อนแบบจะหนักๆเลยนะครับจากวาเซเว่นสนามเป้าด้วยคุณไอรังสิตครับสวัสดีครับป่าออดสุขสันต์วันเกิดด้วยนะครับสวัสดีพี่ขวัญด้วยนะฮะ คือเอางี้ผมขออนุญาตเฉลยแล้วกันยังไม่ถึงวันเกิดป่าออดหรอกครับ
ในเฟซที่เห็นไปพรกันนะครับพวกผมรวมตัวกันแกล้งแกครับคุณมังงะบอยบอกว่าขวัญสนองความสยองให้ป๊อกปืนอู๊ดวิ่งป่าราบหน่อยนะเบเบ้อาเซเดเฮไม่ได้ฟังก็นอนไม่หลับค่ะอ่ะไงก็ได้ฟังกันเนาะคืนนี้แล้วก็13รายงานตัวจัดหนักเลยคุณขวัญเปิด YouTube มาตกใจนะครับทำไมป๋ามีผมอ้าวดูดีพี่ขวัญนี่หว่าสวัสดีครับพี่ฝันหลอนโลดนอนสั่นรอแล้วนะครับแล้วก็มีเข้ามาบอกว่าข้อความนี้ไม่ดาวพญาไทยครับรายงานตัวเหมือนเดิมสวัสดีครับลูกขวัญคืนนี้ก็หล่ออีกแล้วนะคะแม่ขอแบบหลอนๆได้ป่ะโอเคนะคะไปนอนฟังดีกว่าจะปิดไฟแล้วค่ะจากแม่ดาวพญาไทยด้วยอ่ะนี่เป็นข้อความบางส่วนแล้วกันนะครับที่ส่งมาทาง4689101อย่าลืมครับใครมีประสบการณ์สยองขวัญใครมีเรื่องเล่าชวนตื่นเต้นชวนขนหัวลุกเดี๋ยวเรากลับมาลุยกันครับเพราะว่าสายช่วงหน้ามารออยู่แล้วครับวันนี้เริ่มงามยามดีครับมีสายผู้หญิงมาเริ่มต้นด้วยแต่ว่าเรื่องเขาเนี่ยเป็นเรื่องไหนน่ากลัวขนาดไหนสักครู่เดี๋ยวกลับมาอยู่กันต่อกันในช่องของเราในคืนนี้ครับFM 101 Top Speed สนับสนุนโดยศูนย์บริการยางรถยนต์ค็อกพิทเรื่องรถเรื่องยางเชื่อใจค็อกพิทมาลุ้นกันอีกครั้งค่ะกับกิจกรรม FM 101 Top Speed เมื่อคุณได้ยินเสียง FM 101 Top Speed โทรมาให้ไวเลยค่ะที่เบอร์091-064-8311ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สายแรกเท่านั้นนะคะจะผ่านเข้ารอบ Fast Track ทันทีแล้วมาลุ้นกันต่อในรอบที่2กับไวพริบที่เป็นเลิศเพื่อตอบคำถามในรายการจับข่าวคุยกันทุกวันอาทิตย์ 17:00-18:00 ค่ะเพื่อที่จะเป็นเดอะวินเนอร์ประจำสัปดาห์แล้วมาท้าชิงในรอบไฟนอลแบบตัวต่อตัวที่สตูดิโอ FM 101ผู้ชนะหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะได้ไปเปลี่ยนยางรถยนต์ใหม่4เส้นฟรีทันทีค่ะสนับสนุนความมันโดยศูนย์บริการยางรถยนต์ค็อกพิทเรื่องรถเรื่องยางเชื่อใจค็อกพิทผมเดินเข้ามาในบ้านแล้วได้กลิ่นนะครับพี่ป๋องเป็นกลิ่นลักษณะครับตักกลิ่นหอมอ่ะพี่ใกล้ขึ้นเรื่อยๆแล้วครับพี่ป๋องไม่ไหวแล้วพี่นั่นบนโต๊ะอ่ะพี่ตั้งสติไว้ตักไม่ไหวแล้วพี่กับข้าวเต็มโต๊ะขนาดเนี้ยขอกินก่อนละครับเอ้าปรุงอาหารได้หอมอร่อยหลากหลายด้วยทิพรสเครื่องปรุงรสของไทยที่สร้างความประทับใจมานานแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสจริงๆหอมห้องจัดด้วยนะตั๊ดด้วยทิพรสสาวๆเนี่ยเขามองผู้ชายที่ตรงไหนเสื้อผ้าหน้าผมก็ใช่ฐานะการงานก็มีส่วนหุ่นฟิตเฟิร์มก็ดีนะเรื่องบนเตียงป้าพร้อมจัดทุกเรื่องของผู้ชายด้วย OMG OMG ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยให้คุณฟิตเฟิร์มตั้งแต่ผมจรดเท้า OMG พร้อมจัดไม่มีจอดโดนผีหลอกเลยจ๊ะหนูโดนเราเตอร์หลอกค่ะพี่ป๋องมีของดีให้หนูไหมคะมีสิต้องนี่เลยอุปกรณ์เน็ตเวิร์กทีพีลิงกับอินดี้แม็กเลยเขารับประกันตลอดอายุการใช้งานจริงหรือเปล่าคะแหมไลฟ์ถามจริงๆมีแต่ที่คิงไอทีแล้วจ้ะแล้วเขายังมีตั้ง30ศูนย์บริการแถมยังมีฮอตไลน์ตลอด24ชั่วโมงแล้วเน็ตเกียร์เขาก็ประกันแบบยาวๆ9ปีเลยนะจ๊ะอย่าลืมนะไลฟ์ถามตัวจริงต้องวอยคิงเท่านั้นย้ายแล้วจ้าย้ายมาแล้วเดอะช็อคข้าวต้มผีย้ายมาจากร้านเดิมเลยมานิดเดียวขับตรงมาเจอปั๊มบางจากปั๊มคาวเทคแล้วเลี้ยวซ้ายเลยตรงมาอีก200เมตรเลี้ยวซ้ายอีกทีอยู่ตรงสนามบอลคริสตัลปาร์คชั้น2เปิดให้บริการแล้วยันตี3กาแฟรสชาติเยี่ยมข้าวต้มรสอร่อยแล้วแวะมานะมาไม่ถูกโทรเลย02-515-0091นะจ๊ะจะบอกเตรียมแซนด์วิชเลอแปงไว้เป็นมื้อเช้าให้เลอแปงคัพเค้กกล้วยหอมเป็นของว่างระหว่างวันช่วงบ่ายส่วนที่ต้องพกติดตัวไว้เวลารถติดก็เลอแปงตั้งแต่เมื่อฉันได้พบเธอก็เพิ่งได้แชร์กับคำนี้มีให้เลือกเยอะม
ไม่ซ้ำเมนูสำหรับเลอแปงเบเกอรี่หาซื้อง่ายที่ร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศเลอแปงที่ไหนเมื่อไหร่ก็อร่อย101 RR1 Radio Report 1เพิ่มมุมคิดพลิกมุมข่าวบอกคุณผู้ฟังเลยครับว่าตอนนี้ในห้องจัดรายการของเรานะครับผมให้น้องเอ็มเนี่ยปิดไฟในห้องจัดรายการเพื่อสร้างบรรยากาศครับเพื่อสะกดความรู้สึกอารมณ์แล้วก็คุณผู้ฟังหลายๆท่านที่ดูผ่าน YouTube อยู่ตอนนี้ก็คงจะงงว่าทำไมปิดไฟทำไมหลอนดีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่และใครอยากสร้างบรรยากาศเหมือนผมแบบนี้รีบเลยนะครับปิดไฟในห้องให้หมดทุกดวงครับเปิดแอร์เย็นๆแล้วก็รวมไปถึงห่มผ้าหนาๆแล้วหลับตาครับลองนึกจินตนาการว่าเราอยู่ในเหตุการณ์เหล่านั้นด้วยจะสร้างความรู้สึกให้คุณนั้นมีอรรถรสมากยิ่งขึ้นในการฟังรายการของเราในคืนนี้เอาละครับกลับมาอยู่กันต่อกับช่องของเราครับเที่ยงคืน34นาทีเรื่องแรกของเราในคืนนี้เป็นสายสดจากคุณไลลาปัจจุบันอายุ23ปีครับคุณไลลาบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเธอเองด้วยเรื่องทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่บ้านหลังใหม่ที่สร้างขึ้นอยู่แถวบางบัวทองครับย้อนกลับไปเมื่อ5ปีที่ผ่านมาและคุณไลลาให้ชื่อเรื่องว่าบ้านใหม่ที่เขาอยู่เรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้คุณไลลาอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับคุณไลลาครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องไลลาได้ยินเสียงพี่ขวัญชัดเจนไหมครับเสียงเบาไปหน่อยอะค่ะเบาไปหน่อยใช่ไหมเดี๋ยวน้องเอ็มเพิ่มเสียงไมค์พี่หน่อยนะพอฟังรู้เรื่องนะครับค่ะเอาละครับผมไลลาตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับอยู่ภูเก็ตค่ะอยู่ที่ภูเก็ตใช่ค่ะไปทำงานหรือว่าทำงานค่ะอ๋อทำงานที่นู่นใช่ไหมฮะใช่อ๋อแล้วคืนที่สนามบินภูเก็ตค่ะอ๋อเหรอค่ะแล้วคืนนี้ฟังเดอะช็อคผ่านทางไหนครับเนี่ยคือต้องฟังแห้งเอาเพราะทำงานกลางคืนด้วยค่ะเอาเหรอแล้วตอนนี้ทำงานอยู่ป่ะใช่ค่ะก็คือมาเดินตรวจที่สนามบินตอนกลางคืนอะไรเงี้ยเอางี้สนามบินตอนกลางคืนเนี่ยกับกลางวันเนี่ยมันต่างกันมากกลางคืนน่ากลัวไหมจะบอกว่ามันจะมีห้องหนึ่งที่พนักงานใครๆก็ไม่อยากจะเข้าไปเฝ้าถ้าเมื่อถึงเวรไฟที่เข้าไปเฝ้าเนี่ยทุกคนก็จะแบบขอแลกเวรได้ไหมอะไรเงี้ยคือเขาจะไม่อยากเข้าไปเฝ้าอะไรเงี้ยอ่ะแต่ว่าเราละไว้ก่อนแล้วกันเรื่องนี้นะครับผมแต่เราที่ไลลาเนี่ยจะมาคุยพี่ขวัญแล้วก็เล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันหน้าไมค์แบบนี้ค่ะไม่เกี่ยวกับสนามบินนะนี่บอกก่อนนะไม่เกี่ยวค่ะนะครับเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปเมื่อ5ปีที่ผ่านมาค่ะเป็นยังไงบ้างครับก็เป็นช่วงจริงๆแล้วมันเริ่มตั้งแต่สร้างบ้านใหม่แต่ว่าเมื่อ5ปีที่แล้วมันจะชัดขึ้นมาอะไรเงี้ยครับคือช่วงแรกๆที่กำลังสร้างบ้านใหม่คือคุณแม่อะไรเนี่ยเขาซื้อที่ดินต่อจากคนคนนึงซึ่งที่ดินแถวนั้นเนี่ยมันไม่ควรจะถูกขนาดนั้นคือเขาซื้อได้ตารางวาละถูกมากครับถูกจนเหมือนแบบว่าเหมือนกำลังจะโดนแบงค์ยึดอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆก็คือไม่ได้โดนแบงค์ยึดไม่ได้โดนอะไรเลยแต่คือเขาแค่ขายถูกเฉยๆครับค่ะแล้วก็พอซื้อที่นั้นปุ๊บตอนที่กำลังจะลงเสาสี่เสาที่เป็นสี่เสาบ้านเสาทุกเสามีจอมปลวกทุกเสาค่ะเดี๋ยวนะคือลงเสาทั้งหมดกี่เสานะครับสี่ค่ะสี่เสาตอนลงเสาไปแล้วเนี่ยกบเรียบร้อยก่อนที่จะลงเนี่ยคือก็เห็นอยู่แล้วว่ามีจอมปลวกแต่ว่าคุณแม่ลายเนี่ยเป็นคริสเขาไม่ถืออะไรทั้งนั้นไม่มีการขึ้นบ้านใหม่ไม่มีการขอพิธีลงเสาหรืออะไรทั้งนั้นคือเขาไม่สนใจว่ามันเป็นยังไงคือเขาถือว่าก็จะลงเสาตรงเนี้ยเพราะเขาถือว่าเขาเป็นคริสเขาไม่สนใจเรื่องแบบเรื่องพิธีกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าที่ลายลาบอกว่าทุกเสาที่ลงเนี่ย
มีจอมปลวกทุกเสาเลยเหรอใช่ค่ะอันนี้คือเรื่องจริงๆตอนนั้นไรเด็กก็จริงแต่ว่าประมาณม.ต้นแล้วอ่ะคือจำได้หมดทุกเสาว่าทุกเสาอ่ะเป็นจอมปลวกค่ะคือพอลงเสาไปปุ๊บมันก็เริ่มมีเรื่องราวอะไรขึ้นมาพอบ้านคือก่อนที่จะบ้านสร้างเสร็จนะก็เหมือนคนที่รับเหมาเนี่ยมีปัญหากันครับแล้วก็เปลี่ยนผู้รับเหมาแล้วก็มีของหายในการก่อสร้างอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วก็ผู้รับเหมาก็ทิ้งงานบ้างอะไรบ้างคือมันเริ่มมีปัญหามาตั้งแต่ตรงนั้นนะคะเดี๋ยวนะรายละเอียดจะบอกว่าพอเริ่มสร้างปุ๊บเนี่ยมันติดขัดกับการสร้างบ้านหลังนี้มากๆถูกไหมใช่ค่ะเพราะว่าครั้งล่าสุดตอนที่ไลน์ไปดูบ้านนั้นคือครั้งล่าสุดนะที่ไลน์จำได้คือการไปเลือกห้องของตัวเองชั้น2อะไรเงี้ยคือบ้านน่ะสร้างถึงชั้น2แล้วแต่ยังไม่มีผนังไม่มีห้องน้ำไม่มีการกั้นอะไรทั้งนั้นครับก็คือขึ้นไปดูแล้วว่าโอเคบ้านเราอ่ะเสร็จถึงชั้น2แล้วนะเราจะอยู่ฝั่งนี้ใครจะอยู่ฝั่งนี้คือเราก็ขึ้นไปเลือกแล้วว่าเราอยู่ฝั่งไหนพออีกอาทิตย์นึงกลับมาเขาบอกว่าเครื่องมือในการทำงานเนี่ยหายไปอยู่ๆก็มีคนมาขโมยไปซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าในซอยนั้นมันเป็นซอยปิดคือเป็นซอยส่วนบุคคลทั้งนั้นเลยมันไม่มีใครอยู่ก็จะผ่านมาแล้วก็ขโมยไปอะค่ะครับค่ะพอเรื่องนี้ผ่านไปจนบ้านเสร็จปุ๊บไรอยู่ช่วงประมาณม.4 ม.5 อะไรเงี้ยไรก็ชวนเพื่อนมาเที่ยวบ้านโอเคอยู่มาบ้านใหม่แบบมาบ้านไม้อะไรเงี้ยพอเขามานอนที่บ้านปุ๊บไรแง้มผ้าม่านเอาไว้นิดนึงให้แสงมันเข้าค่ะครับแล้วอยู่เขาก็กรี๊ดขึ้นมาเพื่อนไรเขาก็กรี๊ดขึ้นมาแล้วไรก็ถามเขาว่าเฮ้ยเป็นอะไรทำไมมีอะไรเขาบอกว่าเขาเห็นผู้ชายแก่ผมขาวอยู่ที่ผ้าม่านอ่ะอยู่ที่ช่องผ้าม่านที่มันเปิดไว้อ่ะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าบ้านไรมี3ชั้นมีห้องใต้ดินชั้นหนึ่งครับแล้วก็มีชั้นหนึ่งแล้วก็มีชั้นสองมันสูงกว่าบ้านปกติมากๆสูงกว่าบ้านที่ยกพื้นอีกครับไรก็งงคืออะไรก็คิดว่าเขาโกหกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจนไรไปเรียนต่างประเทศแล้วก็กลับมาอีกรอบนึงครับไรก็พาเพื่อนมาเที่ยวบ้านอีกคนนึงซึ่งเป็นคนที่ไม่รู้จักกันเลยครับไม่เคยคุยกันเลยอยู่ก่อนเขาจะออกจากบ้านไปอ่ะเขาก็พูดคำหนึ่งว่าห้องไรอ่ะมีผู้ชายอยู่2คนนะเฮ้ยเออเฮ้ยเดี๋ยวนะบ้านเขาเนี่ยไม่เคยมาบ้านหลังนี้เลยใช่ก็คือผู้ชายคนนี้บ้านเขาอ่ะคือป้าเขาอ่ะจะเป็นคนทรงแล้วก็บ้านเขาจะมีราหูอมจันทร์อยู่หน้าบ้านเป็นรูปเหมือนเขาเรียกว่าเป็นรูปปั้นราหูอมจันทร์อยู่หน้าบ้านคือเขาจะสื่อได้อะไรเงี้ยคือไลน์มาชวนมาบ้านไลน์โดยที่เขาไม่เคยมาบ้านไลน์มาก่อนแล้วเขาก็ไม่รู้จักกับคนที่เกิดเรื่องรอบที่แล้วด้วยแล้วอยู่ก่อนเขาจะออกจากบ้านไปอ่ะเขาก็พูดว่าบ้านเราอ่ะมีผู้ชายอยู่2คนห้องเราอ่ะมีผู้ชายอยู่2คนไลน์ก็ยังไม่เชื่อไลน์ก็รู้สึกว่าบ้าคิดไปเองหรือเปล่าคือเขาอาจจะหลอนๆของเขาไหมหรือเขาอาจจะแค่ทำให้เรากลัวหรือเปล่าอะไรเงี้ยไรก็ไม่เชื่อจนมีอยู่ครั้งนึงไรไปเที่ยวในทองหล่อแล้วเพื่อนไรก็ขับรถจากทองหล่อมาส่งที่บ้านไรก็คือมันก็เกือบเช้าแล้วอะไรเงี้ยพอส่งปุ๊บไรขึ้นบ้านปุ๊บเขาขับไปเลยโดยที่เขาไม่ทักมาบอกเลยว่าเออกลับแล้วนะหรืออะไรเงี้ยไม่โทรมาบอกเราเลยอ่ะจนอีกวันไรโทรไปว่าเฮ้ยถึงบ้านหรือยังเพราะว่าบ้านเขาคนละทางกับอะไรเลยคือบ้านไรบางบัวทองแล้วเขาบางแคนึกออกใช่ไหมคะคือมันแบบมันคนละทางกันเขาก็เลยพูดคำหนึ่งว่ามีคนอ่ะทีหน้าเขาอยู่นะบ้านไรเหรอค่ะเขาบอกว่าแล้วคือเขาอ่ะสักอะไรเยอะมากเลยเขาก็เลยพูดกับคนนั้นว่าถ้ามึงจะตามกูอ่ะมึงต้องคิดดีๆนะอย่างเงี้ยค่ะขอโทษด้วยที่พูดคำหยาบได้ครับนะค่ะคือเขาพูดประมาณเนี้ยคือเพื่อนไหลพูดประมาณว่าถ้าจะตามเขาอ่ะคิดดีๆนะเพราะว่าเขาสักเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับแต่ว่าคนที่ชี้หน้าเขาคือแบบเนี่ยอยู่ในบ้านไหลอยู่ในรั้วบ้านไหลแล้วชี้หน้าเขาแล้วเขาบอกไหมว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายเขาบอกว่าเป็นผู้ชายชี้หน้าเขาครับค่ะคือไหลก็เลยแบบ
เฮ้ยหรือว่ามันจะเป็นคนที่อยู่กับเราในห้องว้าอะไรอย่างเงี้ยเออจนพอไรมีแฟนครับคือมันลากยาวมาหลายปีมากอะค่ะนึกออกไหมคือเราก็ไม่คิดว่ามันจะจริงจังขนาดนั้นอะไรเงี้ยพอไรมีแฟนปุ๊บแฟนมาอยู่บ้านไรนอนอยู่อย่างเงี้ยอยู่เขาก็ตื่นขึ้นมาแล้วเขาก็บอกว่าเขาได้ยินเสียงคนหายใจฟุดฟัดหายใจแบบอย่างเงี้ยค่ะนึกออกใช่ไหมแบบหายใจแบบฟุดฟาดฟุดฟาดอย่างเงี้ยค่ะแล้วไรก็ถามเขาว่าเฮ้ยฉันไม่ได้เป็นภูมิแพ้ตอนนี้นะคือฉันไม่ได้คัดไม่ได้คัดจมูกนะฉันได้ยินจากไหนเขาก็บอกว่าฉันได้ยินจากตรงหน้าฉันตรงเนี้ยไรก็เลยบอกว่างั้นเธอจะพาฉันไปดูได้ไหมว่าอยู่ตรงไหนเขาก็เลยเดินไปตรงจุดที่มีคนหายใจอ่ะแล้วเขาก็ยืนนิ่งๆเงียบๆเขาก็บอกว่าเขายังได้ยินเสียงคนๆนั้นหายใจอยู่ข้างๆเขาเฮ้ยยังมีเสียงหายใจอยู่ตรงเขาเหรอมีค่ะอ๋อแล้วเขาทำไงมีค่ะซึ่งทั้งห้องอ่ะมีแค่ไรกับเขาไม่มีใครเลยเดี๋ยวนะไอ้ตรงชั้นที่วางเนี่ยติดผนังใช่ไหมหมายถึงอะไรนะคะไอ้ตรงที่เขาเดินไปแล้วเขาได้ยินเสียงหายใจไม่ค่ะอยู่ตรงกลางเลยเพราะว่าคือห้องไรอ่ะจะมีเตียงแล้วก็เว้นว่างเป็นตรงกลางนิดนึงแล้วก็จะมีแบบพวกตู้เครื่องแป้งบิวอินโต๊ะเครื่องบิวอินอะไรเงี้ยคือจุดที่เขาเดินไปอ่ะมันจะเป็นทางตรงยาวที่จะตรงไปห้องแต่งตัวเลี้ยวขวาเข้าห้องน้ำคือเขาเดินไปจนจุดตรงกลางอ่ะที่มันไม่มีอะไรเลยครับค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเขาได้ยินเสียงจากตรงเนี้ยแหละเออแล้วทำไงต่อนายก็ไม่กล้าพูดอะไรไม่กล้าบอกเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นแบบไม่กล้าบอกเขาว่าเออคนอื่นๆเขาก็เคยได้ยินมานะ อะไรเงี้ยเออแล้วก็เงียบเลยก็บอกว่าเธอคงหูฝาดแหละมั้งอะไรเงี้ยแล้วพอผ่านจุดนั้นมาสักพักหนึ่งไรก็มาภูเก็ตแล้วพอไรมาภูเก็ตได้ไม่กี่เดือนแล้วไรก็ต้องกลับขึ้นไปกรุงเทพพอกลับไปที่บ้านไรกำลังล้างหน้าอยู่อะไรเงี้ยคือเปิดประตูไว้แล้วก็ล้างหน้าอยู่คือห้องน้ำเป็นห้องน้ำในตัวในห้องอะค่ะครับอีวไรก็เห็นคนเดินผ่านไปอะคือจากท้ายห้องเนี่ยเดินเข้าไปในห้องไรก็เลยหันออกไปแบบเชงโง่ออกไปถามแฟนว่าอยู่เดินมาตรงนี้หรอครับแล้วเขาก็บอกว่าไม่เขาก็ยังอยู่ที่เตียงของเขาอ่ะคือมันไม่มีใครทำผ่านเลยคือทั้งห้องมันมีแค่เราอ่ะนั่นคือเป็นแบบไรถึงได้มั่นใจได้ว่ามันต้องมีใครอยู่ในห้องเราอ่ะครับใช่ค่ะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องแต่เริ่มต้นสร้างบ้านถูกไหมครับใช่ค่ะแล้วก็แปลกๆเยอะมากคนนอกบ้านเนี่ยเขาจะพูดตลอดเลยว่ามีคนอยู่บ้านไหมแล้วก็อ๋อคือมันจะมีช่วง2ปีที่ไม่มีคนอยู่บ้านเพราะว่าคุณแม่ทำงานต่างประเทศแล้วก็เราก็ไปอยู่บ้านพี่ชายอีกหลังนึง มันจะไม่มีคนอยู่บ้านแล้วเขาก็บอกว่าเขาเห็นคนเดินอยู่ในบ้านอะประจำเลยทุกวันเลยซึ่งไม่มีคนอยู่ในบ้านซึ่งคนในละแวกนั้นในละแวกบ้านเราเนี่ยที่เรารู้จักกันเนี่ยเขาจะถามตลอดเวลาใช่ไหมใช่ว่ามีใครอยู่บ้านเราไหมใช่ค่ะซึ่งเอาจริงๆแล้วอ่ะในซอยนั้นอ่ะมันจะเป็นที่ขายแบบต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าจะมีบ้านในนั้นคือต้องเจาะจงซื้อที่ในนั้นจริงๆคือมันจะไม่มีใครอยู่ๆก็ผ่านมาคือคนที่อยู่นั้นคือตั้งใจซื้อที่ในนั้นจริงๆซื้อแปลงนี้ซื้อแปลงนี้อะไรเงี้ยก็คือเราอ่ะซื้อแปลงนี้แล้วก็ที่น่าแปลกก็คือบ้านล้อมรอบเราสี่หลังอ่ะโดนโจรขึ้นหมดทุกหลังเลยยกเว้นหลังเราจริงเหรอขนาดที่บ้านตรงข้ามไรนะเขามีพระพรหมเขาตัดพระพรหมยกพระพรหมไปเลยอะแต่บ้านไรอะไม่โดนอะไรเลยไม่มีใครเข้ามาเลยทั้งที่บ้านเราบางทีแล้วก็ไม่มีใครอยู่ไม่มีคนอยู่ค่ะใช่ทีนี้ความสงสัยที่ตัวไรเองเนี่ยไรล่าเองเนี่ยได้มีการไปสอบถามคนไหนไหมว่าเอ๊ะที่ตรงนี้มันเคยเป็นอะไรมาก่อนหรือเปล่าเคยถา มคือบ้านตรงข้างเขาเป็นร่างทรงครับค่ะเคยถามเขาพูดคำเดียวว่าไรอ่ะเป็นเหมือนเขาเขาบอกว่าไรอ่ะรับได้เหมือนเขาแค่ไรอ่ะไม่ปฏิบัติเหมือนเขาแค่นั้นเองเอาคือเขาว่ากินเจหมดเลยแต่คือไรอ่ะเป็นคนแบบเที่ยวกินเหล้ากินเนื้อเขาก็พูดแค่ว่าไรอ่ะสัมผัสได้เหมือนเขาครับ
แค่ว่าอะไรไม่ปฏิบัติเหมือนเขาเลยถึงได้ไม่รู้เรื่องจริงๆทันทีอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองใช่เพราะว่าเขาพูดว่าเขาเคยถามเลยว่าตอนเด็กๆอ่ะคือตอนเด็กๆไรเป็นนักธรรมเอกเคยสอบถึงได้นักธรรมเอกเลยนะแล้วเขาก็ถามว่าตอนเด็กๆอ่ะเคยเห็นใช่ไหมเหตุการณ์ว่ามีคนตายอ่ะแต่ไม่รู้ใช่ไหมว่ามันเกิดขึ้นที่ไหนครับค่ะก็บอกว่าใช่อะไรเห็นอย่างนี้จริงๆเขาพูดว่าเหตุการณ์อะไรที่เราเห็นแบบเลอะเลือนแบบเหมือนแบบมันเบลอๆจริงๆอ่ะคุณเห็นจริงๆนะแต่เพียงแค่คุณไม่ปฏิบัติเหมือนเขาโอ้แล้วสุดท้ายคือเราพยายามจะไปถามว่าบ้านเนี้ยหรือว่าที่ตรงเนี้ยมันเคยมีเหตุการณ์หรือว่ามีอะไรไหมแต่ปรากฏว่าเขามาบอกเราว่าคุณเนี่ยเป็นเหมือนเขาใช่เขาพูดแค่นี้ใช่เพราะเขาอยู่ตรงข้ามบ้านเรามาก่อนก็แสดงว่าน้องไลลาก็ไม่ทราบว่าพื้นที่ตรงนี้เคยมีอะไรมาก่อนถูกไหมฮะใช่ค่ะแต่ว่าเขาหายถูกมากๆเลยอ่ะครับก็สรุปได้ว่าที่นั่นแหละเป็นที่แรงผมฟังจากเรื่องที่น้องเล่าอ่ะนะถ้าเกิดว่าจะพูดให้ชัดก็คือมันอยู่ในซอยที่เขาเคยเรียกกันว่าซอยต้นสนซอยต้นสนเนี้ยมันจะทะลุบางใหญ่กับทะลุบางบัวทองครับผมซึ่งถ้าคนที่อยู่มาอะไรประมาณแบบ 20-30 ปีที่แล้วเนี่ยเขาจะเรียกกันว่าซอยต้นสนครับผมเพราะว่าจะมีแบบคนฆ่ากันตายแล้วก็เอาศพมาทิ้งในที่เนี่ยเยอะมากคือเมื่อก่อนเนี่ยมันเปลี่ยวถูกไหมล่ะแถวนั้นอะใช่ค่ะขนาดเพื่ออะไรอ่ะขับรถออกจากซอยบ้านยังเจอเลยอ่ะเออหรอเจอแบบเจอแบบยืนอยู่ข้างๆหน้าต่างเลยอ่ะครับค่ะเออเออทีนี้นั่นคือทั้งหมดทั้งมวลแล้วกับเรื่องของบ้านหลังนี้ค่ะพี่ขวัญถามก่อนครับทุกวันนี้บ้านนี้ยังอยู่ไหมอยู่ค่ะยังอยู่ใช่ไหมแล้วมีใครไปอยู่ไหมก็อยู่เนี่ยไลเพิ่งออกมาจากบ้านนี้เมื่อวานเองก็ยังอยู่ทุกวันคือคนคือเหมือนมันมีคำนึงว่าคนที่อยู่ในบ้านอ่ะไม่เป็นไรแต่ถ้าใครที่เข้ามาบ้านแล้วคิดไม่ดีอ่ะเขาก็จะเจออืมใช่เออแล้วคนในบ้านคนอื่นเนี่ยมีใครเจออะไรปะไม่มีเลยค่ะมีแต่คนแบบถูกหวยบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เท่ากับว่าเขาก็อยู่ดีนี่เขาก็ดูแลดีเขาอยู่ดีเขาไม่เคยทำอะไรคนในบ้านเลยเอาละครับนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่บ้านหลังนี้นะฮะบ้านของน้องไลลาเองนะค่ะได้เลยครับผมแล้วคืนนี้จะต้องทำงานถึงกี่โมงกี่ยามครับเนี่ย6 โมงเช้าค่ะ6 โมงเช้าเลยนะค่ะแล้วตรงตอนนี้ที่หนูเดินตรวจอยู่เนี่ยมันน่ากลัวไหมมันมืดไหมคือมันนึกออกไหมมันจะเป็นชานชาลาแล้วก็เป็นที่จอดเครื่องบินแล้วก็จะมีห้อง VIP อะไรเงี้ยคือไลมีบัตรที่สามารถเข้าได้ทุกที่อะค่ะเดี๋ยวไอ้จะมาเล่าเรื่องของสนามบินให้ฟังได้เดี๋ยวมีโอกาสเข้ามาคุยกันเพราะว่าพี่ขวัญนึกภาพบรรยากาศออกว่าที่สนามบินภูเก็ตเนี่ยเคยมาภูเก็ตไหมคะเคยไปหลายรอบละค่ะนึกภาพออกว่าตรงไอ้ลานเครื่องบินเนี่ยจะมองเห็นทะเลใช่กลางวันสวยเลยแต่กลางคืนหนูว่าน่ากลัวแน่กลางคืนน่ากลัวจริงๆเอาละครับผมน้องไลลาขอบคุณมากๆนะครับค่ะได้เลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะนั่นคือเรื่องแรกของเราคุณผู้ฟังฮะกับเรื่องของบ้านใหม่ที่เขาอยู่นะครับมีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาจากคุณ9563บอกว่าสรุปได้ว่าที่แรงแล้วก็คุณรัศมีบอกว่าสวัสดีครับพี่ขวานผมมีเรื่องผีมาเล่าครับเกิดกับตัวเองด้วยชื่อเรื่องว่าไม่รู้ว่าเขาเพิ่งตายติดต่อผมได้เบอร์นี้ครับย้ำนะฮะอยู่ที่ประเทศลาวด้วยคุณฟิตแท็กซี่สวัสดีพี่ๆเดอะช็อคครับผมชื่อนานจัดเต็มกราฟคอแห้งมากๆแถมไม่ได้นอนมา5 วันแล้วอ่ะดูแลสุขภาพด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็มีเรื่องเล่าให้ฟังค่ะเตยค่ะเกิดเรื่องมาด้วยความที่พ่อเตยชอบสะสมพระของเก่าอยากเล่าให้ฟังมากเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนอื่นเดี๋ยวให้น้องตั้นนั้นติดต่อกลับไปนะครับแล้วก็มีหลายคนถามว่าเมื่อกี้เล่นเกมอะไรพี่ขวัญวันนี้แจกของรางวัลของเราครับเป็นบัตรชมภาพยนตร์ในเครือ SF นะครับผมแจกทั้งหมดเนี่ย4 ใบด้วยกันโดยการพิมพ์คำว่า SF เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลครับแล้วก็ส่งมาที่4689101นั่นเองฮะคุณมังกรนครปฐมนะครับสวัสดีครับพี่ขวัญรักเดอะช็อคฟังทุกคืนเลยฝากพี่ขวัญขอบคุณพี่นัทด้วยอะไรสักอย่างข้อความมาไม่ครบก็ฝากแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมบอกให้เนาะแล้วก็คุณบาสซุ้มดูไบอ่างทองรายงานตัวขอให้ต้องแต่แจ้โดนผีหลอกจนหัวโกรธเลยนะครับแล้วก็สวัสดีน้องโนริเจแปนเดวิลด้วยเด็กนรกแตกนะครับสวัสดีครับพี่ๆเดอะช็อคผมมารายงานตัวแล้วนะครับขอให้ทุกท่านนั้นใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมีสติมีความรักแล้วก็ขอให้ทุกๆคนนั้นมีสุขภาพแข็งแรงด้วยขอบพระคุณมากๆเลยนะครับเอาละครับในช่วงนี้นะครับผมมากันที่ในส่วนของการบอกเรื่องราวกิจกรรมที่ฟูมูลนะครับจัดขึ้น
ร่วมกิจกรรมถ่ายภาพ Full Moon Wine Cooler หรือ Booth Full Moon ภายในงาน NeoFest BKK กินเที่ยวดื่มที่เดียวครบครับและอัพลง Facebook ของคุณหรือว่า IG แล้วติด Hashtag ครับ Full Moon Wine Cooler Hashtag ครับ Chris Your Journey รับฟรีทันทีครับที่รับสายชาร์จสุดฮิปนะจาก Full Moon Wine Cooler ที่หน้าบูธกิจกรรมภายในงานงานมีทุกวันพฤหัสนะครับจนถึงวันอาทิตย์5โมงเย็นเป็นต้นไปที่สวนลุมพินีนะครับจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมนี้นะครับกิจกรรมดังกล่าวครับสามารถร่วมสนุกได้1ท่านต่อ1ภาพเท่านั้นจนกว่ารางวัลชิ้นนี้จะหมดรีบๆเลยนะครับผมเอาฝากด้วยแล้วกันกิจกรรมดีๆแบบนี้จาก Full Moon Wine Cooler ด้วยหนูน้ำ BP สุราษฎร์ธานีบอกว่ากำลังเล่นเฟซเจอเพื่อนในเฟซลงรูปสนามบินภูเก็ตพอดีเลยค่ะก็จริงๆแล้วเป็นสถานที่ที่สวยนะครับเป็นสนามบินที่สวยอีกที่หนึ่งเลยแล้วกันผมชอบนะครับท่องเที่ยวที่ภูเก็ตเนี่ยชอบจังเลยอยากไปอีกมีโอกาสเดี๋ยวก็คงจะหาเวลาไปเที่ยวด้วยนะครับดูจากเวลาละถ้าเกิดว่าไปหนึ่งเรื่องเนี่ยเกรงว่าจะไม่ทันเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตหยิบยกเอาเมล1ฉบับแล้วกันครับที่คุณผู้ฟังส่งมาครับส่งมาที่ shockfm@hotmail.com ของเราส่งมาจากคุณธนงครับหรือว่าคุณวุ่นนั่นเองครับอายุ30ปีให้ชื่อเรื่องมาว่าวิญญาณพ่อมารับไปอยู่ด้วยสวัสดีครับผมวุ่นครับตอนนี้มีอาชีพวาดรูปด้วยเรื่องเนี่ยมีอยู่ว่าสมัยเด็กๆ เนี่ยบ้านผมอยู่บ้านนอกบรรยากาศบ้านนอกมันสวยแต่กลางคืนมันวังเวงมากๆเนื่องจากพ่อผมเนี่ยได้เสียชีวิตลงตั้งแต่ผมยังเด็กครับตอนผมอายุได้1ขวบแต่ญาติพี่น้องผมนั้นได้เห็นวิญญาณของพ่อผมอยู่บ่อยครั้งที่หน้าบ้านตอนนั้นผมยังเด็กอยู่เลยครับไม่รู้สึกอะไรพอโตขึ้นมาหน่อยก็เลยได้ถามหาว่าพ่อไปไหนแม่บอกว่าคุณพ่อเสียแล้วด้วยไข้ป่าหลังจากนั้นครับผมก็ไม่ได้ถามแต่มีความรู้สึกเสียวสันหลังและขนแขนลุกแต่ผมพยายามไม่แสดงอาการออกมาแต่พยายามไม่แสดงออกมาแต่มีอยู่ครั้งนึงครับอยู่ที่บ้านนั่นแหละครับเล่นตามภาษาเด็กที่บ้านคนเดียวที่ใต้ถุนบ้านกลับมีเสียงผู้ชายเรียกผมว่าวุ้นวุ้นพอดีผมได้ยินเสียงครับผมเลยหันหาต้นเสียงว่าใครเรียกนะแต่ก็ไม่เจอก็เลยตะโกนกลับไปว่าใครเรียกแต่ไร้วี่แววครับพอตกเย็นนี่แหละครับผมอาบน้ำกินข้าวเรียบร้อยก็พักผ่อนภายในบ้านบรรยากาศมันวังเวงผิดปกติแต่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากจู่ๆครับมีกลิ่นธูปลอยมาเตะจมูกกลิ่นธูปแรงมากครับผมถามแม่ว่าซื้อธูปไหว้พระหรือเปล่าแม่แต่แม่บอกว่าไม่ได้ซื้อมาหลังจากนั้นครับตอนประมาณตีหนึ่งผมมีอาการคล้ายกับผีอำผมจำได้ว่าผมถูกคนเนี่ยฉุดไปที่ไหนก็ไม่รู้ด้วยความกลัวผมก็พยายามตะเกียกตะกายครับแต่ตะโกนอยู่หลายครั้งให้แม่ช่วยแต่แม่ไม่ได้ยินครับจนแล้วจนรอดเนี่ยพี่ชายผมได้ยินและมาเขย่าตัวผมจนผมได้สติขึ้นมาพี่ชายถามว่าเป็นอะไรผมบอกว่าคล้ายมีคนมาดึงผมครับด้วยความกลัวผมตะโกนออกมาผมก็พยายามนอนแต่นอนไม่หลับครับจนถึงตอนตีห้าครึ่งผมได้ออกมาที่หน้าบ้านผมรู้สึกว่ามีคนมาจ้องผมอยู่ที่สวนข้างบ้านผมผมก็หันมองดูครับแล้วก็เจอว่าวิญญาณพ่อได้เข้ามาแต่ว่าเข้าบ้านไม่ได้ได้จะยืนกวักมือเรียกผมอยู่ที่สวนลำไยข้างบ้านพอผมเห็นผมดีใจมากก็วิ่งไปหาพอวิ่งไปถึงที่วิญญาณของพ่อนั้นก็บอกกับผมว่าไปอยู่ด้วยกันมะเท่านั้นแหละครับแต่ผมเนี่ยก็เริ่มมารู้สึกตัวพอรู้สึกตัวอีกทีผมมาอยู่ที่ต้นไม้ต้นนึงครับแต่หาทางกลับบ้านไม่ได้ญาติพี่น้องผมพอรู้ว่าผมหายไปออกตามหากันทั่วเลยครับพอตกเย็นน้าผมคนหนึ่งก็มาช่วยหาผมก็พยายามหาผมจนเจอผมที่ต้นไม้ต้นหนึ่งครับผมอยู่ห่างบ้านไม่ไกลนักและได้รับผมกลับบ้านญาติพี่น้องถามว่าอยู่ตรงไหนไปอยู่ตรงนั้นได้ไงผมบอกว่าพ่อมารับไปอยู่ด้วยแม่บอกว่าเห็นผมวิ่งไปในสวนแต่เรียกผมแล้วผมไม่ได้ยินจนหาตัวไม่เจอหนึ่งคืนนะครับแต่ญาติผมบอกว่ามีรอยเท้าบนที่บ้านเนี่ยหลายรอยมากๆญาติบอกว่าพ่อคงเหงาแหละอยากได้ลูกไปอยู่ด้วยหลังจากเหตุการณ์นั้นครับผมก็ยังหวาดกลัวในเวลากลางคืนอยู่บ้างยังไงก็แล้วแต่นะครับผมอยากจะไปล่าท้าผีกับพี่ป๋องสักครั้งในชีวิตนะครับติดต่อมาที่เบอร์นี้ด้วยขอบคุณที่แชร์ประสบการณ์กันด้วยจากคุณวุ่นนั่นเองนะครับนั่นคือเมล1ฉบับที่ส่งมาทาง shockfm@hotmail.com ของเรามีคุณผู้ฟังส่งเข้ามาเพียบเลยนะฮะสำหรับเรื่องราวของการลุ้นของรางวัลของเราในคืนนี้แล้วก็มีมาบอกว่าวันนี้หลอนมากเลยครับพี่จากคุณ5276ปทุมธานีด้วยน้องเลล่าเสียงเหมือนน้องเซล่ามอทบอเลยค่ะอารมณ์เดียวกันเลยจากก๊อปเซลมูลสมุทรสงครามแล้วก็สวัสดีครับป๋าผ
ผมจะเป็นสมาชิกอยู่หรือเปล่าครับวันนี้มันเกิดแฟนผมอยากให้ป๋าช่วยพรออกอากาศให้หน่อยให้เขามีสุขภาพแข็งแรงจะได้อยู่ผมนานๆด้วยความไม่มีลาภเป็นโลกอันประเสริฐครับก็มีแบบไม่มีโลกเป็นลาภประเสริฐแม่หน้าตีจริงเลยคุณเอก PS สายใหม่ด้วยอ่ะงั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงดีกว่าคุณผู้ฟังช่วงหน้ากลับมาเราจะมาลุยกันต่อกับประสบการณ์สยองขวัญของเราในคืนนี้เอ็มอย่าพักเบรกเปิดไฟพี่หน่อยนะรู้สึกเสียวสันหลังยังไงไม่รู้สักครู่เดี๋ยวมาครับใจได้เต็มที่มีดีทุกลีลากับ OMG OMG พร้อมจัดไม่มีจอด OMG ถ้าหากเซียนแชทเห็นคำว่า OMG ในกล่องแชททุกคนต้องแปลความหมายเป็นคำว่า Oh my God เป็นอันดับแรกแต่ถ้าหากเป็นท่านชายที่ใส่ใจในสุขภาพได้ยินคำว่าOMG เป็นอันซีดปากรู้กันว่า OMG คือนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่านชายเทคโนโลยีล่าสุดสำหรับการพัฒนาสมรรถภาพท่านชายที่จะช่วยกระตุ้นการเพิ่มเซลล์ที่อยู่ภายในอวัยวะเพศทำให้ขนาดใหญ่ขึ้นผู้ที่ใช้ OMG จะมีสมรรถภาพที่ดีขึ้นจนรู้สึกได้ชัดเจนทั้งความแข็งตัวความทนทานการตื่นตัวการฟื้นตัวของรอบใหม่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร OMG เป็นสูตรและเทคโนโลยีนำเข้าจากยุโรปโดยนักวิจัยที่นำมาวิเคราะห์และปรับปรุงสูตรให้เหมาะกับผู้ใช้ชาวไทยโดยเฉพาะใช้ส่วนประกอบที่ดีที่สุดนำเข้าจากหลากหลายประเทศผ่านกระบวนการผลิตมาตรฐาน GMP ผ่านการรับรองจากอย.ท่านจึงมั่นใจได้ว่าได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวท่านเองแล้วที่จะเรียกความเป็นหนุ่มพลังม้าให้กลับคืนมาอีกครั้งอย่าลืมนะครับท่านชายOMG พร้อมจัดไม่มีจอดค้นหารายละเอียดของ OMG เซิร์ชใน Google ได้เลยนะครับมั่นใจได้เต็มที่มีดีทุกลีลากับ OMG OMG พร้อมจัดไม่มีจอด OMG ผมอนันดาเอฟริงแฮมขอถามคุณว่าอยากให้ความเร่าร้อนเสน่ห์จัดจ้านเข้ามาคลอเคลียอยู่ในปากไหมไวๆลดหอยลายผัดชาแห้งเส้นเหนียวนุ่มชุ่มเครื่องผัดชาจัดจ้านหอมใบโหระพาอร่อยเซ็กซี่ดุดเด็ดเผ็ดชาทุกเคี้ยวทุกคำลองเองแล้วจะรู้ไวๆลดหอยลายผัดชาแห้งร้อนแรงถึงเครื่องผัดชาสาวๆเนี่ยเขามองผู้ชายที่ตรงไหนเสื้อผ้าหน้าผมก็ใช่ฐานะการงานก็มีส่วนหุ่นฟิตเฟิร์มก็ดีนะเรื่องบนเตียงบ้าพร้อมจัดทุกเรื่องของผู้ชายด้วย OMG OMG ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยให้คุณฟิตเฟิร์มตั้งแต่ผมจรดเท้า OMG พร้อมจัดไม่มีจอดสมัยนี้หลายคนบอกว่าประเทศไทยมี3ฤดูนั่นคือร้อนร้อนมากและร้อนที่สุดงั้นนี่ลองเลยจับใจช่วยได้จริงๆเหรอเพ่อะลองเด็กเพราะจับใจน้ำจับเลี้ยงสมุนไพรแท้สิบชนิดดื่มแล้วเย็นจับใจจริงๆนะเป็นไงเย็นสบายจะฤดูไหนก็เย็นจับกายสบายจับใจด้วยเครื่องดื่มจับใจจับใจลองเลย10บาทย้ายแล้วจ้าย้ายมาแล้วเดอะช็อคข้าวต้มผีย้ายมาจากร้านเดิมเลยมานิดเดียวขับตรงมาเจอปั๊มบางจากปั๊มคาวเทคแล้วเลี้ยวซ้ายเลยตรงมาอีก200เมตรเลี้ยวซ้ายอีกทีอยู่ตรงสนามบอลคริสตัลปาร์คชั้น2เปิดให้บริการแล้วยันตี3กาแฟรสชาติเยี่ยมข้าวต้มรสอร่อยแล้วแวะมานะมาไม่ถูกโทรเลย02-515-0091นะจ๊ะจะบอกเตรี
รียมแซนด์วิชเลอแปงไว้เป็นมื้อเช้าให้เลอแปงคัพเค้กกล้วยหอมเป็นของว่างระหว่างวันช่วงบ่ายส่วนที่ต้องพกติดตัวไว้เวลารถติดก็เลอแปงเลอแปงเลอแปงตั้งแต่เมื่อฉันได้พบเธอก็เพิ่งได้แชร์กับคำนี้มีให้เลือกเยอะไม่ซ้ำเมนูสำหรับเลอแปงเบเกอรี่หาซื้อง่ายที่ร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศเลอแปงที่ไหนเมื่อไหร่ก็อร่อยหนึ่งศูนย์หนึ่ง RR1 Radio Report 1เพิ่มมุมคิดพลิกมุมข่าวโดยการท่าเรือแห่งประเทศไทยศูนย์กลางการขนส่งทางน้ำและโลจิสติกเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยสู่อาเซียนกูกินมันหมดแล้วกูกินมันหมดแล้วหลายคนก็สงสัยว่าจิงเกิลเมื่อกี้นี้ที่ถามว่ากินมันหมดแล้วเนี่ยคืออะไรถามผมมาผมตอบแบบตรงๆเลยครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าน่าจะเป็นเครื่องเส้นหรือว่าของที่เขานำมาเส้นไหว้ผู้ผีปีศาจอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับเอาละครับ1นาฬิกากับอีก4นาทีกลับมาอยู่กันต่อกับช็อคของเราในคืนนี้ดูแลคุณผู้ฟังโดยผมขวัญน้ำมันพรายนะครับก็คืนนี้เรามีบัตรชมภาพยนตร์ในเครือ SF มาแจกกันด้วยพิมพ์คำว่า SFเว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลครับแล้วก็ส่งมาที่4689101วันนี้แจก1รางวัลทั้งหมด4ใบด้วยกันมีคุณคนกลางนะครับอยู่โคราชบอกว่าสวัสดีครับโคราชอากาศเย็นมา2วันแล้วครับนะฮะแล้วก็คุณพลอยเป็นสมาชิกแล้วเรียบร้อยอยู่กรุงเทพครับคุณณัฐพักนะครับก็ลุ้นมาจากเชียงใหม่ด้วยคุณอนัทประกบของนะฮะแล้วก็รวมไปถึงคุณน้องแตงโมด้วยนะครับเป็นสมาชิกแล้วเรียบร้อยเหมือนกันแล้วก็หน่วยซีลนะครับเป็นสมาชิกหรือยังครับเป็นแล้วเรียบร้อยครับคุณมาร์คนะฮะปทุมธานีก็เป็นสมาชิกกับพวกเราด้วยคุณเบียร์ครับนะครับเป็นสมาชิกแล้วก็ลุ้นของรางวัลของเรามาในคืนนี้ด้วยคุณแจ็คดาฟฟี่มินบุรีคูซ้ายอากาศดีมากค่ะมีลมเย็นทั้งวันเลยขอหล่อนนะคะคืนนี้นะครับแล้วก็มีเข้ามานะครับข้อความบอกว่านี่รายการผีหรือรายการคุยผมบอกเลยครับช่วงแรกเนี่ยนะครับก็ต้องมีการพูดคุยกันแนะนำกันหรือว่าบอกช่องทางในการติดต่อต่างๆด้วยถ้าเปิดมาปุ๊บมีผีเลยไม่พูดพร่ำทำเพลงหรือว่าไม่ขอบคุณพี่ใจดีเนี่ยนะครับมันก็ไม่ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นโปรดเข้าใจพวกเราด้วยเนาะนะครับแสดงว่าคุณเป็นสมาชิกใหม่ใช่ไหมล่ะนะครับผมบอกแล้วว่ามันจะต้องมีการเกริ่นก่อนมีการบอกช่องทางในการติดต่อให้กับคนที่โทรศัพท์มาอยากจะคุยกับเราก็ต้องบอกแบบนี้นะครับยังไงก็โปรดเข้าใจพวกเราด้วยเนาะขอบคุณครับเอาละครับสายต่อไปมารออยู่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวด้านนอกส่งข้อมูลให้ผมหน่อยนะฮะสายที่รออยู่เป็นสายที่2ของเราในคืนนี้เป็นสายของคุณนัทคุณนัทปัจจุบันอายุ24ปีครับคุณนัทบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองด้วยเรื่องทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่งอยู่ในกรุงเทพเหตุการณ์เนี้ยย้อนกลับไปเมื่อ5ปีที่ผ่านมาและคุณนัทให้ชื่อเรื่องว่าสยอง3คืนติดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรครับตอนนี้คุณนัทอยู่ในสายกับเราสวัสดีครับคุณนัทครับสวัสดีครับพี่ขวัญสวัสดีครับผมน้องนัทครับตอนนี้โทรศัพท์มาจากตรงไหนครับฝั่งโทนเอกชัยบางบอนครับใช่เอกชัยบางบอนนะครับผมสัญญาณเดอะช็อคของเราในคืนนี้ตรงนั้นฟังชัดเจนไหมครับชัดเจนนะพี่ฟังผ่านแอปครับอ๋อแอปพลิเคชันเนาะใช่ครับถามก่อนนัทนี่เคยมีโอกาสมาคุยกับเราป่ะหน้าไมค์แบบเนี้ยไม่เคยครับพี่ไม่เคยเลยนี่เป็นครั้งแรกนี่เป็นครั้งแรกใช่ไหมใช่ครับพี่ครั้งแรกเลยตื่นเต้นปะก็นิดหน่อยครับพี่นะครับเพราะฉะนั้นตั้งสติดีๆนะครับเริ่มต้นเลยฮะเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างเชิญเลยครับพี่ครับก็ตอนนั้นผมเรียนอยู่พาณิชย์ที่หนึ่งครับแล้วคราวนี้ทุกๆตอนเย็นนะครับผมจะไปซ้อมบีบอยที่มหาลัยแห่งนี้ครับตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงดึกก็คือประมาณ3ทุ่มหรือ4ทุ่มแล้วแต่ครับครับก็ไปซ้อมบีบอยตามปกติครับแล้วก็นี้
ที่เนี่ยมันมีประวัติอยู่แล้วแต่คราวนี้ผมไม่ค่อยใส่ใจคือรับรู้แต่ไม่ตื่นหรือไม่อยากรู้ว่ามันคืออะไรเพราะว่าต้นทุนเดิมเนี่ยผมเป็นคนกลัวเรื่องแบบนี้อยู่แล้วกลัวมากๆอะไรเงี้ยผมแต่ผมไม่เคยเจอมาก่อนเลยนะพี่ก็จนวันหนึ่งครับก็อันนี้เวลาเราไปซ้อมบีบอลก็เหนื่อยใช่ไหมพี่ต้องไปกรอกน้ำแทงน้ำก็จะอยู่ห่างจากที่ซ้อมเนี่ยไม่ได้ไกลมากแต่ตรงแทงน้ำเนี่ยคือมันจะมืดมากแล้วก็เวลาไปเนี่ยไม่เคยมีใครไปคนเดียวเขาก็จะไปกันหาคู่ไปหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าทุกคนที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยมีความเชื่อแล้วก็ค่อนข้างจะกลัวกันละคนครั้งนี้ครับผมก็ต้องไปกรอกน้ำที่นี่ก็เดินไปตามปกติครับก็เดินไปกับเพื่อนคนหนึ่งชื่อบีมก็เดินไปพอไปถึงตรงแทงน้ำเนี่ยเพื่อนก็ถามว่าจะเข้าไปด้วยกันไหมเพราะว่าแทงน้ำเนี่ยมันอยู่ในอาคารผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมนั่งรอตรงนี้ละกันเอาโอเคเพื่อนก็เดินเข้าไประหว่างนั้นเนี่ยผมก็มองไปที่ชิงช้าหนึ่งซึ่งผมเนี่ยเห็นมาตั้งนานแล้วตั้งแต่วันที่เข้ามาซ้อมบีบอยแรกครับมันเป็นชิงช้าเป็นเชือกแขวนไว้เชือกเส้นใหญ่มากพี่แล้วก็ที่นั่งเนี่ยมันเป็นไม้แผ่นใหญ่มากผมไม่รู้ว่าเขาทำได้ยังไงแต่ว่าผมก็เคยมานั่ง มานั่งเล่นตรงนี้บ่อยนะพี่แต่ก็ไม่เคยถามว่ามีไว้ทำไมเพื่ออะไรตรงนี้มันเป็นเหมือนที่นั่งเล่นกินข้าวทำงาน หรืออะไรพวกนี้ครับเมื่อมีชิงช้าเนี่ยผมก็มองไปปกติแล้วเนี้ยผมก็เห็นทางข้างหน้าก็เป็นเหมือนทางที่ผมยังไม่เคยไปแล้วก็มันอยู่ทางซ้ายนะครับทางซ้ายมือผมก็เอ๊ะทางนี้มันไปไหนก็มองไปส่วนตรงกลางเนี่ยเป็นสันเป็นเสากั้นนะพี่ทางขวาเป็นบันไดก็คือถ้าเกิดมีคนเดินลงมาครับเขาจะหันหลังให้เราเราจะเห็นว่าเขาหันหลังให้เราแล้วก็เป็นซอกเล็กๆระหว่างเสากับบันไดตรงกลางระหว่างนั้นเนี่ยผมก็มองไปทางซ้ายมืออะครับที่เป็นทางที่ไปไหนก็ไม่รู้ผมก็มองไปว่าเอ๊ะมันไปทางไหนเพราะว่าผมไม่เคยไปเลยทางนี้ก็มองไปรู้สึกหางตาทางขวาครับมันก็เหมือนเห็นอะไรบางอย่างเวลาคนเรามันเหมือนเห็นอะไรครับพี่เราจะหันมองทันทีใช่ไหมครับใช่ผมก็หันไปมองก็เห็นผู้หญิงชุดดำคนนึงครับกำลังมองเราอยู่มองเราอยู่ระยะใช่ครับก็คือมองเห็นเลยว่าเขากำลังจ้องผมมาเลยครับผมก็มองเอ๊ะมีคนหรือเปล่าด้วยความที่ว่าผมอ่ะไม่เคยเห็นผีมาก่อนพี่เข้าใจใช่ไหมผมไม่เคยผมก็ไม่รู้ผมจะทำยังไงครับคนหรือผีใส่ชุดดำผมยาวไม่ติดหน้าผมเห็นหน้าเขาชัดเลยเป็นผู้หญิงผมก็เอ๊ะคิดในใจผีหรือคนแล้วถ้าเป็นผีเราจะวิจารณ์ยังไงว่าเขาคือผีผมก็เลยพยายามคิดว่าเอ๊ะผีทำอะไรได้ก็เลยแบบเฮ้ยหรือว่าผีลอยได้หรือเปล่าผมก็เลยก้มหน้าลงไปก้มหน้าลงไปมองก็เห็นว่าเขาอะลอยจากพื้นอยู่คือผมเห็นเลยนะว่าเขาลอยจากพื้นไม่มีเหยียบไม่มีอะไรเพราะที่ผมมองไปเนี่ยเป็นทางโล่งๆคือเห็นได้ชัดเลยว่าเขากำลังลอยอยู่ซึ่งตอนที่เรานั่งอยู่เนี่ยแล้วก็มองเขาเนี่ยตอนนั้นผมยืนแล้วครับเขาห่างเรามากไหมไกลมากไหมถ้าเป็นระยะการเดินก็ประมาณ10 กว่า 9ครับก็ไม่ไกลมากก็ไม่ไกลมากใช่แต่ผมเห็นแค่ครึ่งตัวเพราะว่ามันจะมีอะไรบังอยู่ครับก็เห็นเขาลอยปุ๊บอันนี้ผมก็ตกใจผมก็รีบเงยหน้าขึ้นมามองเขาอีกทีนึงเขาก็กำลังชี้หน้าผมแล้วแบบหน้าเขาแบบดูไม่เป็นมิตรเลยพี่ครับคือชี้หน้าผมแบบดุมากผมตอนนั้นผมกลัวแบบกลัวมากๆผมวิ่งผมวิ่งสุดชีวิตผมวิ่งแบบผมไม่รู้ด้วยว่าที่ผมวิ่งไปเนี่ยผมวิ่งไปไหนผมวิ่งไปเรื่อยเลยหลับหูหลับตาวิ่งมองหันซ้ายหันขวาว่าแบบเขาจะตามผมมาไหมมันเป็นจังหวะเดียวกับที่เพื่อนผมอ่ะออกมาจากตึกพอดีแล้วก็มันก็เห็นผมวิ่งมันก็รีบวิ่งตามมาบอกว่าเป็นอะไรก็ตะโกนถามมาตลอดเลยเฮ้ยเป็นอะไรวิ่งหนีผมก็วิ่งจนแบบผมมีความรู้สึกว่าผมเหนื่อยมันอยู่ที่นึงซึ่งมันบังเอิญมันเป็นแท้งน้ำอีกที่หนึ่งพอดีเลยแล้วก็ไฟมันสว่างรอบด้านก็จะมืดหมดเลยยกเว้นที่ตรงนี้ที่เดียวที่จะสว่างเพื่อนก็วิ่งตามมาบอกเฮ้ยเป็นอะไรอะไรเงี้ยผมก็บอกเฮ้ยตอกน้ำให้หน่อยไม่ไหวแล้ว
พื่อนระหว่างนั้นเพื่อนก็พูดว่าเฮ้ยแทงน้ำตรงนั้นเสียก็ดีเลยว่ะเออกรอกตรงนี้หน่อยมันก็กรอกไปหัวซดน้ำไปเลยที่สามขวดเต็มๆเหนื่อยมากตอนนั้นก็ซดไปเพื่อนก็ถามอีกว่าผมเป็นอะไรผมบอกว่าเดี๋ยวไว้พ้นจากตรงนี้ก่อนละกันแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังมันก็บอกว่าอ๋อโอเคงั้นรู้แล้วแหละแล้วทีนี้จะเอาไงต่อ ผมด้วยความสงสัยผมก็เฮ้ยทำไมต้องถามด้วยว่าจะเอายังไงต่อทำอย่างกับว่ามันก็เห็นเพื่อนมันก็เลยบอกว่าที่ถามอย่างเงี้ยคือก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าทางกลับเนี่ยมันเหลือแค่สองทางคือทางที่มันไปเจอมาแต่อีกทางนึงเนี่ยมีคนกระโดดตึกจะไปทางไหนผมก็เออใช่อีกทางนึงก็เพิ่งเจอมาสดๆใจกลางนั่นเนี่ยมีคนกระโดดตึกซึ่งผมไม่รู้ว่ามันจริงเท็จแค่ไหนแต่ว่าเล่ากันมาเขาพูดกันเออครับผมเขาเล่ากันมาอย่างเงี้ยว่าแล้วแบบเขาบอกว่าตรงเนี้ยเย็นที่สุดแล้วด้วยในมหาลัยคนกระโดดตึกตรงเนี้ยครับผมว่าในความรู้สึกผมตอนนั้นน่ะคือทางเนี้ยไปเจอมาแล้วผมไม่เอายังไงผมก็ไม่เอาเด็ดขาดเราไปทางที่เรายังไม่เจอดีกว่าเผื่อว่าเราคงไม่ซวยขนาดนั้นหรอกเจอผีครั้งแรกอะไรจะแป๊บเดียวเจอโอ้โหสองเลยเหรอเขาไม่ไหวผมก็เลยโอเคไปทางนี้ละกันครับผมผู้ชายแมนๆนะพี่เดินกอดเพื่อนแบบเป็นตุ๊ดเลยอ่ะผมเดินจับแขนเดินไปเพื่อนก็พูดกับผมว่าเฮ้ยไม่ต้องไปมองอะไรไม่ต้องไปสนใจอะไรเราเดินตรงอย่างเดียวทางนั้นจะเป็นทางมืดมืดมืดมากพี่ช่วงประมาณหกโมงเนี่ยจะมีเชียร์ลีดเดอร์เขาจะมาซ้อมกันใต้อาคารส่วนตอนกลางคืนนี่คือหลังหนึ่งทุ่มนี่ไม่มีใครเดินผ่านตรงนั้นมืดมากครับแล้วก็ชั้นสองนะครับเป็นระเบียงยื่นออกมาเป็นครึ่งวงกลมที่ค่อนข้างใหญ่คือถ้ายืนเนี่ยผมว่ายืนได้เป็นร้อยคนนะครับระเบียงตรงนี้โอ้โหใหญ่มากใหญ่มากครับผมก็เดินไปปกติก็ตอนยังไม่ถึงก็ยังไม่มีอะไรเพื่อนก็พูดเสมอว่าเฮ้ยไม่ต้องไปมองอะไรคือรู้ว่าเฮ้ยมันน่ากลัวจริงครับไม่ต้องไปมองหลับเดินเนี่ยเราอยู่ด้วยกันจะไปกลัวอะไรวะเออก็เดินผมเดินกอดเลยเป็นตุ๊ดเลยพี่สักพักนึงพอเดินเหมือนกับเรายิ่งเดินใกล้มากเท่าไหร่มันยิ่งมีความรู้สึกว่ากดดันเลยพี่มันเหมือนมีอะไรมากดดันเราแล้วอย่างว่าเฮ้ยต้องหันนะจังหวะเนี้ยต้องหันขึ้นไปข้างบนนะยังไงก็ต้องหันจนไปถึงช่วงกลางอาคารนะผมทนไม่ไหวแล้วคือเขากดดันผมมากแบบเฮ้ยจะทำอะไรขนาดนี้มันกดดันผมว่าเฮ้ยหันต้องหันยังไงก็ต้องหันผมก็เลยเหงียนหน้าขึ้นไปมองข้างบนเนี่ยก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งชะโงกหัวออกมาจากระเบียงตรงนั้นนะครับผมปิดหน้าผมมองไม่เห็นหน้านะแต่ว่าผมปิดหน้าแล้วคืออาคารนี้มันปิดตั้งแต่หนึ่งทุ่มแล้วไม่มีใครเดินผ่านเลยจริงแล้วแบบเฮ้ยใครวะชะโงกหัวผมก็วิ่งสเต็ปเดิมเลยที่คือเขาเนี้ยวิ่งรองเท้าปลิวไปหมดผมไม่สนใจอะไรแล้วผมวิ่งอย่างเดียวจนผมวิ่งไปถึงที่ซ้อมบีบอยเพื่อนก็เข้ามาหยอกแบบว่าเฮ้ยเป็นไรเอาวิ่งมาหน้าตาแบบตื่นเลยทำอย่างกับเจอผีผมก็ไม่พูดอะไรอันนี้ขอโทษนะพี่ผมถูกนะไปหลายตัวเลยมันเครียดผมเครียดมากผมเครียดแบบผมไม่เคยเจอมาก่อนจนเพื่อนคนนี้ก็เดินตามกลับมาเพื่อนที่ไปด้วยกันนะแล้วก็ถือรองเท้าผมมาด้วยเพื่อนก็เล่าให้เพื่อนในกลุ่มฟังว่าเฮ้ยเนี่ยไปเจอมาแต่ว่าไม่รู้ว่าเจอยังไงเดี๋ยวค่อยเล่าแล้วกัน อะไรประมาณซึ่งหลังจากนั้นพอออกจากมหาลัยมาผมก็เล่าให้เพื่อนฟังซึ่งในตอนนั้นเนี่ยผมจะกลับบ้านนะผมไม่กล้าแล้วเพราะว่าบ้านผมอะต้องผ่านป่าแล้วก็วัดซึ่งมันเปี่ยวมากที่ตอนนั้นก็จะห้าทุ่มเกือบเที่ยงคืนกว่าจะถึงบ้านก็ประมาณตีหนึ่งตีสองผมก็เลยนอนค้างบ้านเพื่อนแล้วกันโอเคก็ไปตามปกติพอมาอีกวันหนึ่งผมก็มาพร้อมบีบอยตามปกติครับพี่แต่ว่าคราวนี้ผมไม่ไปไหนเลยไม่ออกจากทางจากเพื่อนเลยอยู่ในกลุ่มตลอดครับแล้วคราวนี้ด้วยความที่ว่าผมเป็นเด็กครับพี่มันต้องกลับบ้านแล้วพ่อแม่เป็นห่วงไม่ได้โทรบอกเลยอะไรอย่างนี้ผมก็เลยบอกเฮ้ยทำไงดีไม่กล้ากลับบ้านเพื่อนก็บอกเฮ้ยไม่ต้องกลัวเอางี้แล้วกันถึงลาหมู่บ้านแล้วโทรมาเดี๋ยวมันจะอยู่คุยกันเพื่อนยันเข้าบ้านเลยเพราะว่าผมต้องปั่นจักรยานเข้าบ้านนะระยะทางค่อนข้างไกลครับก็ผมก็นั่งรถไปถึงประมาณห้าทุ่มครึ่งครับอันนี้ผมก็โทรหาเพื่อนเลยครับประมาณสามสาย
ไม่รับเลยเดี๋ยวนะเวลามันก็ยิ่งผ่านไปคุณนัทครับคุณนัทพี่ขวัญขออนุญาตนิดนึงอะไรที่มันละเอียดมากที่มันแบบว่าที่มันเป็นปีกย่อยอะไรข้ามไปก็ได้นะครับโอเคได้ครับผมขอบคุณครับต่อฮะโอเคคราวนี้ก็เหมือนว่าโทรไปแล้วเพื่อนก็ไม่รับพี่ครับเวลามันยิ่งผ่านไปมันจะถึงเที่ยงคืนแล้วเพราะไม่ไหวละต้องไปแล้วถ้าเที่ยงคืนเนี่ยมันเป็นความเชื่อครับพี่เที่ยงคืนแล้วเวลาผีออกผมก็กลัวอันนี้ผมก็ปั่นไปเลยผ่านป่าตรงทางที่ผมผ่านเนี่ยมันจะมีทางรถไฟด้วยครับซึ่งตรงทางรถไฟเนี่ยผมได้เห็นสารหนึ่งก็คือผมต้องข้ามทางรถไฟไปก่อนสารที่อยู่ทางซ้ายมือแล้วก็จะมีไฟสว่างเลยสารไปนิดเดียวผมก็เลยเอ้ยตรงนี้แหละเดี๋ยวจอดโทรหาใครสักคนนึงดีกว่าเพราะว่าโทรฟรีตอนนั้นผมก็เลยกดจอดรถตรงแสงระหว่างตรงนั้นเลยแล้วมีสารด้วยผมคิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยน่าจะช่วยเราได้อะไรอย่างเงี้ยผมก็จอดตรงนั้นเลยแล้วก็กดโทรหาเพื่อนสักคนหนึ่งตอนนั้นผมก็มีความรู้สึกเสียวสันหลังครับเสียวสันหลังแต่ผมไม่ได้หันไปเลยนะครับก็คือมันรู้สึกเสียวขึ้นมาเรื่อยๆจนสุดท้ายผมทนไม่ไหวแล้วก็ค่อยๆหันไปตามปกติครับหันไปผมก็เห็นนางลำยืนลำอยู่หน้าศาลนะครับพี่ตอนนั้นเที่ยงคืนเนี่ยนะตอนนั้นผมไม่รู้ว่าเวลาเท่าไหร่พี่แต่เที่ยงคืนหรืออาจจะเลยประมาณนี้ครับนางลำยังลำอยู่เลยนะพี่อยู่หน้าศาลซึ่งระยะห่างกับผมเนี่ยไม่เกิน3 ก้าวเดินยืนลำอยู่แต่เขาหันหลังให้ผมก็มองค้างเลยพี่ใส่ชุดเต็มยศเลยทุกอย่างเขาก็ลำไปผมก็เก่งตัวสั่นไปหมดหันทำอะไรไม่ได้เลยตอนนั้นผมเก่งแล้วแบบขยับตัวไม่ได้จนมันมีช็อตนึงครับในขณะที่เขากำลังลำอยู่ครับแล้วอย่างที่ผมบอกคือเขาหันหลังให้ผมมันมีจังหวะที่เขาแบบหมุนตัวแล้วหันหน้ามาหาผมนะครับก็คือสิ่งที่ผมเห็นก็คือตาเขาเป็นสีขาวแล้วคือผมก็ไม่ได้มองอะไรอย่างอื่นแล้วคือแค่เห็นว่ามันไม่ใช่คนแล้วแหละผมก็ปั่นจักรยานไปเลยครับผมก็ปั่นไปเร็วพอสมควรซึ่งมันเป็นระยะทางตรงที่ค่อนข้างจะมีระยะพอสมควรนะครับและทางข้างหน้าเนี่ยเป็นทางแยกก็คือตรงกับเลี้ยวซ้ายซึ่งบ้านผมอ่ะต้องเลี้ยวซ้ายแต่คันเนี้ยในระหว่างที่มันใกล้จะถึงแล้วผมก็คิดในใจว่าเฮ้ยเราคิดไปเองหรือเปล่าเขามาแก้บนหรือเปล่ามันอาจจะไม่ใช่ใช่ไหมพี่อะไรประมาณนี้เราคิดไปเองหรือเปล่าเพ้อเจ้อไปหรือเปล่าผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยหันไปมองดีกว่าถ้าเกิดเขายังอยู่ตรงนั้นน่ะแสดงว่าเราคิดมากไปเองอาจจะหลอนจากเมื่อวานอะไรอย่างนี้ผมก็เลยหันกลับไปมองคราวนี้พี่พอหันกลับไปมองเขาจากที่แบบผมปั่นมาไกลมากเลยนะพี่จากศาลแล้วก็ใกล้จะถึงทางแยกแล้วเนี่ยเขาอยู่ห่างจากผมอ่ะไม่เกิน19เดินนะพี่แล้วมาอยู่กลางถนนเนี่ยเขาตามเรามาเขาตามเรามาเหรอใช่ครับพี่แล้วเขาลำแบบลำเร็วขึ้นตอนนี้ผมจะร้องไห้อยู่แล้วมืออันนี้ผมก็ไม่มองอีกต่อไปแล้วคือชัดเจนแล้วเจอจริงๆผมก็เลี้ยวซ้ายขับกดเบอร์โทรศัพท์มั่วเลยผมก็โทรไปติดแบบให้มันติดใครก็ได้สักคนหนึ่งก็ติดเพื่อนคนหนึ่งผมบอกเฮ้ยอย่าเพิ่งวางอยู่เป็นเพื่อนก่อนอย่าเพิ่งวางผมก็ปั่นไปให้ถึงบ้านคราวนี้พอผ่านหน้าวัดแล้วข้างหน้าเป็นโค้งรูปตัวเอสก็คือเป็นโค้งซ้ายก่อนแล้วค่อยโค้งขวาครับพอผมผ่านหน้าวัดเนี้ยก็เจอป้าหลานอีกยืนอยู่ทางขวามือในโค้งเขาก็ยืนมองผมตั้งแต่ผมยังปั่นไม่ถึงจนเลยโค้งไปเขายังมองผมแต่เนี้ยคือผมไม่แน่ใจว่าคนหรืออะไรเพราะว่ามันค่อนข้างชัดเจนแต่เนี้ยผมรู้ว่าเคยมีป้ากับหลานนะครับแหกโค้งตอนฝนตกตรงโค้งนี้เลยแต่ผมอ่ะไม่ยืนยันว่าใช่หรือเปล่าเออแต่ตอนนั้นเราไม่สนใจเราตกใจกับนางลำเราก็รีบปั่นกลับเข้าบ้านใช่แต่ผมก็มองป้าหลามนะครับคือผมก็มองเลยแล้วความรู้สึกตอนนั้นอ่ะผมแบบท้อมากพี่คือถ้ามีรถสักคันหนึ่งอ่ะขับผ่านผมมานะผมจะขับชนเลยอ่ะคือผมไม่อยากอยู่แล้วจริงๆตอนนั้นผมแบบผมตัวจริงๆครับแล้วทำไงต่อเออผมก็เล่าให้เพื่อนฟังพากันนอนไม่หลับถึงเช้าก็ผ่านคืนนั้นไปครับก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอมาอีกวันนึงครับคราวนี้ผมก็ไปซ้อมบีบอยเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับไม่แยกจากกลุ่มหรืออะไรอันนี้ก็จะไปเข้าห้องน้ำครับแต่ที่บอกว่าตอนนี้ผมจะไม่แยกจากใครเป็นอันขาดเลยคือไปอย่างน้อยต้อง5 คนขึ้นก็ไปเข้าห้องน้ำกันประมาณเ
ือบ10คนได้ครับก็เดินไปแล้วก็ในระหว่างที่เดินนะครับอาคารทางขวามือเนี่ยมันจะเป็นอาคารที่ระเบียงหันหน้ามาหาผมซึ่งตอนนั้นเป็นเวลาประมาณ2ทุ่มกว่าๆผมก็เดินไปแล้วผมก็เห็นคนยืนอยู่ประมาณชั้น4ชั้น5นี่ผมไม่แน่ใจเป็นผู้ชายผมก็เลยแบบด้วยความที่แบบผมไม่ได้คิดอะไรก็ผมเห็นเขาชัดมากใส่ชุดนักศึกษาคือเห็นชัดมากผมก็ชัดไปเฮ้ยทำไมเขาไปยืนอยู่บนนั้นวะเออมันแบบมันดึกแล้วนะไม่กลัวผีบ้างเหรอเออเออทำไมเออคนอะไรวะแบบไม่กลัวผีบ้างเหรออาคารก็ปิดแล้วขึ้นไปทำอะไรคือเขาอะยืนแล้วหันหน้ามาทางผมนะแต่ผมไม่รู้ว่าเขามองผมไหมคราวนี้เพื่อนผมก็เงียบกันหมดแล้วคราวนี้ก็มีคนนึงเพื่อนชื่อตูนคนนึงครับก็สะกิดผมบอกว่าตรงไหนผมก็เลยชี้ให้ดูบอกว่านี่ตรงเนี้ยเนี่ยเขายืนอยู่เขาก็ยังมองเราอยู่เลยเพื่อนก็เลยบอกว่าไม่เห็นแล้วอีกคนนึงก็พูดเติมขึ้นมาอีกว่าเฮ้ยไม่เห็นเหมือนกันนะแล้วคือทุกคนในกลุ่มพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยพี่ว่าไม่มีใครเห็นผมว่าเฮ้ยไม่เอาไม่อำเจอมาขนาดนี้สองวันติดขนาดนี้ไม่สงสารมั้งเหรอครับคือสงสารมั่งเหอะอย่าอำกันเลยเออมันก็เงียบกันหมดครับทำเป็นนิ่งแล้วก็มีเพื่อนคนนึงครับเพื่อนผู้หญิงเป็นแฟนของเพื่อนคนนี้เขามีเซนส์เขาเห็นเป็นปกติของเขาเป็นเรื่องธรรมดาเขาเจอบ่อยมากเหมือนกันเถอะใช่ครับพี่คราวนี้เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวคนอื่นเดินไปก่อนละกันเดี๋ยวนัดอยู่ตรงนี้ก่อนผมก็เลยบอกมีอะไรทุกคนก็เดินไปครับคราวนี้เพื่อนคนนี้เขาชื่อน้ำนะครับเขาก็บอกว่านัดตั้งสติดีๆนะที่นัดเห็นเนี่ยไม่ใช่คนหรอกแล้วผมก็เลยถวนด้วยว่ามันจะไม่ใช่คนนี่ไงก็เขายืนอยู่ตรงนี้พอผมหันกลับไปมองอีกทีหายไปแล้วครับตอนนี้ผมก็เลยหันกลับมาหาน้ำก็บอกว่านัดไม่ต้องมองหาหรอกเพราะตอนเนี้ยเขาอยู่ข้างหลังนัดแล้วแล้วคราวเนี้ยพอเขาพูดว่าเขาเพื่อนผมพูดว่าเขาอยู่ข้างหลังนัดแล้วเลยพี่มันมีเหมือนกับว่าคนมาหายใจแล้วต้นคออยู่ข้างหลังเรารู้สึกอย่างนั้นเลยมันมีคนเหมือนมีคนเอาคางมาวางบนหัวไหล่ผมครับแล้วก็หายใจแบบฟืดผมก็เฮ้ยมันใช่มันจริงแล้วผมกลัวแบบกลัวมากๆมันก็บอกว่ามันไม่ต้องกลัวนะครับคือมันด้วยความที่แบบผมทักไปแบบนั้นเขาก็มาอะไรเงี้ยเขาก็แบบมันก็บอกว่าให้พูดตามน้ำอะไรเขาให้พูดประมาณแบบว่าไม่ได้ตั้งใจอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำบุญอะไรไปให้นะอะไรครับพอพูดตามที่น้ำบอกทุกอย่างเสร็จครับก็หายไปหลังจากนั้นผมก็หันกลับไปก็ไม่มีอะไรพี่หายไปเลยความรู้สึกนั้นหายไปเลยใช่ไหมฮะใช่ครับก็เสียงความหายใจมันก็หายไปแล้วความรู้สึกกดดันมันก็หายไปด้วยครับหรอพอมาวันรุ่งขึ้นครับคืออย่างที่บอกสามวันนี้ผมไม่ไปทำบุญเลยครับพอมาวันรุ่งขึ้นผมไปทำบุญเรียบร้อยก็หลังจากนั้นผมไม่เจออีกเลยจนทุกวันนี้ก็ไม่เคยเจออีกเลยอันนี้ฟังเรื่องคุณนัทเนี่ยถ้าภาษาบ้านๆหรือว่าภาษาแบบว่าเพื่อนๆคุยกันเนี่ยนัทซวยมากเลยนะซวยพี่ อย่างที่ผมบอกอะคืนที่สองอะถ้าเกิดว่ามีรถสวนมาแม้แต่คันเดียวนะผมขับชนจริงผมอยากตายมากตอนนั้นโอ้เพราะว่าด้วยความกลัวความกลัวความตื่นตระหนกทุกอย่างเนี่ยมันเกิดอุบัติเหตุได้ถ้าเกิดเราไม่มีสตินะถูกไหมฮะใช่พี่จริงๆตอนนั้นแบบอยากตายจริงคือให้ผมมาอยู่โดยการเห็นรับรู้อย่างเงี้ยผมไม่เอาผมอยู่ไม่ได้เริ่มต้นจากการเห็นผู้หญิงในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งใส่ชุดดำมายืนมองเราแล้วมีหนำซ้ำยังชี้หน้าเราอีกถูกไหมฮะใช่อาจจะเป็นแบบผมลองดีหรือเปล่าก็ผมไม่รู้เองว่าใช่หรือเปล่าแล้วก็รวมไปถึงนางรำใช่ครับมีนางรำด้วยถ้าถามว่าผมกลัวไหนที่สุดผมกลัวนางรำนี่แหละโอ้กลัวมากน่ากลัวนะนึกภาพดิบรรยากาศที่หน้าศาลริมถนนแล้วมืดๆแล้วปรากฏว่าอยู่ดีอ่ะมีนางรำโผล่ขึ้นมาโอ้แล้วก็มาเจออีกโอ้โหเยอะแยะมากมายทีเดียวถือว่านั่นคือเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้น3วัน3คืนใช่ครับโอ้โหใช่ครับอุ้ยแต่พอ3คืนติดคือแต่พอเราบอกว่าเฮ้ยเราบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเราทำบุญให้นะเราจ่ายที่สุขส่วนให้นะทำตามที่พี่คนนั้นเขาแนะนำเราทุกสิ่งทุกอย่างเขาไปเลยใช่ครับแล้วก็หลังจากวันนั้นไม่เคยเจออีกเลยแล้วก็ไม่อยากเจอด้วยพี่หลังจากที่ไม่เคยเจอหลังจากทำบุญเรียบร้อยเนี่ยเราเนี่ยนะครับรู้สึกว่า
ชีวิตเราอ่ะมีอะไรเกิดขึ้นไหมหรือว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมครับดีขึ้นไหมหรือว่าไม่ดีหรือว่าปกติเป็นปกติครับแต่ว่า มันก็มีเกิดอุบัติเหตุ2ครั้งครับเอาหรออันนั้นผมว่ารถมอเตอร์ไซค์ทั้งคู่เลยเอออันนั้นผมว่าไม่น่าจะเกี่ยวกันไม่น่าจะเกี่ยวครับแต่ว่าถือซะว่าเป็นการถ้าเกิดไม่อยากคิดมากก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันแล้วกันถูกไหมฮะบางทีเขาอาจจะไม่ได้รับจากคนอื่นอาจจะไม่ได้รับจากญาติที่ทำบุญให้แล้วเผอิญเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยเราไปจูนติดกับเขาพอดีถูกไหมฮะน่าจะเป็นอย่างนั้นเขาก็เลยทั้งชีวิตเนี่ยผมไม่เคยเห็นเลยเขาก็เลยมาสื่อสารว่าช่วยหน่อยนะนิดนึงนะอะไรอย่างนี้ถูกไหมฮะเออนะครับอ่ะนี่คือเรื่องราวจ๋าครับคือนั่นแหละคือผมเจอคือผมไม่เคยที่จะทำบุญเลยด้วยความกลัวผมคิดว่าผมไม่เจออีกแล้วแหละก็เลยทำดีกว่าครับแต่มาเจอ3คืนติดเลยแล้วหลังจากนั้นเป็นคนที่หมั่นทำบุญบ่อยๆไหมก็ส่วนใหญ่จะทำทุกวันพระหรือวันเกิดหรืออะไรพวกนี้ครับแต่ก็ไม่ได้แบบว่าทำทุกวันหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมอ่ะเอาละครับผมนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะนะครับผมครับขอบพระคุณมากๆครับนัทครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับฟังเรื่องนี้ก็ตื่นเต้นดีเหมือนกันนะครับเริ่มต้นจากผู้หญิงชุดดำแล้วก็มาเจอนางรำแล้วก็โอ้โหอีกเยอะแยะมากมายทีเดียวนะครับมีคุณฟังส่งมาบอกว่าจากคุณโจตลิ่งชันผมว่าน้องเขาสวยมากเลยครับแล้วก็เรื่องคุณนัทเนี่ยเล่าไปเนี่ยได้ลุ้นตลอดเลยครับจากสายหมอบสมุทรปราการด้วยคุณท็อปกัปปนาบอกว่าน่ากลัวมากเรื่องนี้คุณทิติโชติบอกว่าแอปสนุกบ่อยมากครับคุณขวัญแล้วก็เหมือนหนังผีเลยครับจากคุณ4371ข้างนอกอากาศเย็นมากเลยครับวังเวงฟังคนเดียว7วันแล้วครับขนลุกดีจากคุณมากมากปทุมธานีด้วยแล้วก็ขอให้ผีหลอกเตยจากปอนจุ๊บๆนะครับแล้วก็มีเข้ามาบอกว่าจากคุณชัดซาวรายงานตัวครับหลอนทุกลูขุมขนเลยครับสวัสดีด้วยนะนี่ก็ถือว่าเป็นคุณผู้ฟังท่านหนึ่งนะครับที่ทำอาชีพกับติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์นะครับพี่ชายแดนบอกว่านี่รายการผีหรือรายการคนถ้ารายการคนก็ขอให้คนที่คิดว่าตัวเองเป็นทุกฟังสักอย่างนะฮะงงเหมือนกันครับคุณจูนซ่าบอกว่ากูกินมันหมดแล้วน่าเป็นคำพูดของผีปอบที่เข้าสิงคนหรือว่าเข้ากินข้างในคนหมดแล้วนะคะมันจะพูดออกปากสักพักคนคนนั้นก็จะตายเออหลายคนส่งข้อความมาแบบนี้ขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็มีเข้ามาบอกว่าจากคุณมินโปคิงนะครับลุ้น SF มาบัตรชมภาพยนตร์ของเราแล้วก็คุณโนริบอกว่าทำไมพี่ขวัญไม่เอาหูฟังคาดหน้าผากล่ะคะพี่ขวัญคิดถึงพี่มากเลยค่ะจากโนริเจแปนเดวิลก็คาดอยู่นะใช่ไหมหรือว่าเอ็มมองพี่ซิว่าพี่คาดอยู่ป่ะหรือว่าเดี๋ยวหรือว่าคุณโนริเจแปนเห็นผมไม่ได้คาดหูฟังไว้ที่หน้าผากแบบนี้นะครับแล้วก็คุณต้นโลตัสบอกว่ามหาลัยนี้ขึ้นต้นด้วยจอจานหรือเปล่าโอ้ลืมถามไปแล้วก็สวัสดีจ้าหนูชื่อลูกหมูมีประสบการณ์ตรงเจอกับตัวเองด้วยเหตุการณ์ผ่านมาเกือบ10ปีละเหตุเกิดที่ทะเลแถวภาคใต้เป็นอุทยานแห่งหนึ่งและการหนูชื่อเรื่องนี้ว่าพี่พาเที่ยวสนใจติดต่อกลับมาเบอร์นี้ด้วยนะครับแล้วก็มีเข้ามาจากคุณต้อมจางบอกว่ากูกินมันหมดแล้วหมายถึงตับไตไส้พุงหมายถึงปอบครับกิ๊กสมิงกำแพงเพชรเชียงใหม่หนาวมากค่ะแล้วก็คุณเบียร์ฮันเตอร์ก็บอกมาเหมือนกันว่าน่าจะเป็นการกินตับไตไส้พุงนะครับพี่ขวัญสยองเลยเออนึกภาพตามนะฮะอวยพรผมหน่อยครับพี่ขวัญผมจะออกจากงานประจำมาทำธุรกิจส่วนตัวขอบคุณมากๆจากคุณจ็อกแหนนะครับก็ขอให้ประสบความสำเร็จแล้วกันนะครับธุรกิจส่วนตัวขอให้มีลูกค้าเยอะๆกำไรกำไรนะครับเพิ่มขึ้นทุกเดือ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 นนะครับอย่าติดลบเลยนะครับสาธุนะฮะคุณกระป๋องแดงรายงานตัวด้วยส่งมาจากกรุงเทพด้วยแล้วก็ได้ยินเสียงกูกินมันหมดแล้วคิดถึงพี่หมีเลยค่ะจากคนผีทะเลระยองนะครับผมจะส่งเรื่องเล่าทางช่องทางไหนบ้างผมไม่ค่อยมีเวลาเลยครับต้องทำงานจากคุณ4371ก็ส่งมาที่ช็อค fm@hotmail.com ของเราได้เลยครับตลอด24ชั่วโมงสะดวกตอนไหนก็ส่งได้นะครับเอาละครับคุณผู้ฟังฮะ 1:31 นาทีละเดี๋ยวเราจะพักสักครู่นึงดีกว่าเพราะว่าช่วงหน้าครับมีเรื่องเล่าจับใจรออยู่ครับวันนี้เราจะไปกันที่ประสบการณ์ของคุณทันกันคุณทันมาเล่าไว้เมื่อปี2553ครับคืนนั้นพี่ป๋องเป็นคนจัดกับเรื่องที่มีชื่อว่า1งาน2วิญญาณเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรน่ากลัวตื่นเต้นขนาดไหนเดี๋ยวกลับมากับเรื่องเล่าจับใจรออยู่หลังเบรกครับผมเดินเข้ามาในบ้านแล้ว
ได้กลิ่นนะครับพี่ป๋องเป็นกลิ่นลักษณะครับตั๊กกลิ่นหอมอ่ะพี่ใกล้ขึ้นเรื่อยๆแล้วครับพี่ป๋องไม่ไหวแล้วพี่นั่นบนโต๊ะอ่ะพี่ตั้งสติไว้ตั๊กไม่ไหวแล้วพี่กับข้าวเต็มโต๊ะขนาดเนี้ยขอกินก่อนละครับเอ้าปรุงอาหารได้หอมอร่อยหลากหลายด้วยทิพรสเครื่องปรุงรสของไทยที่สร้างความประทับใจมานานแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสจริงๆหอมห้องจัดด้วยนะตั๊กด่วนทิพรสสาวๆเนี่ยเขามองผู้ชายที่ตรงไหนเสื้อผ้าหน้าผมก็ใช่ฐานะการงานก็มีส่วนหุ่นฟิตเฟิร์มก็ดีนะเรื่องบนเตียงบ้าพร้อมจัดทุกเรื่องของผู้ชายด้วย OMG OMG ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยให้คุณฟิตเฟิร์มตั้งแต่ผมจรดเท้า OMG พร้อมจัดไม่มีจอดโดนผีหลอกเลยจ๊ะหนูโดนเราเตอร์หลอกค่ะพี่ป๋องมีของดีให้หนูไหมคะมีสิต้องนี่เลยอุปกรณ์เน็ตเวิร์ก TP-Link กับ Edimac เลยเขารับประกันตลอดอายุการใช้งานจริงหรือเปล่าคะแหมไลฟ์ไทม์จริงๆมีแต่ที่ King IT แล้วจ้ะและเขายังมีตั้ง30ศูนย์บริการแถมยังมีฮอตไลน์ตลอด24ชั่วโมงแล้วเน็ตเกียร์เขาก็ประกันแบบยาวๆ9ปีเลยนะจ๊ะอย่าลืมนะไลฟ์ไทม์ตัวจริงต้อง Voice King เท่านั้นย้ายแล้วจ้าย้ายมาแล้วเดอะช็อกข้าวต้มผีย้ายมาจากร้านเดิมเลยมานิดเดียวขับตรงมาเจอปั๊มบางจากปั๊มคาวเทคแล้วเลี้ยวซ้ายเลยตรงมาอีก200เมตรเลี้ยวซ้ายอีกทีอยู่ตรงสนามบอลคริสตัลปาร์คชั้น2เปิดให้บริการแล้วยันตี3กาแฟรสชาติเยี่ยมข้าวต้มรสอร่อยแล้วแวะมานะมาไม่ถูกโทรเลย02-515-0091นะจ๊ะนะจ๊ะจะบอกให้เตรียมแซนด์วิชเลอแปงไว้เป็นมื้อเช้าให้เลอแปงคัพเค้กกล้วยหอมเป็นของว่างระหว่างวันช่วงบ่ายส่วนที่ต้องพกติดตัวไว้เวลารถติดก็เลอแปงเลอแปงเลอแปงตั้งแต่เมื่อฉันได้พบเธอก็เพิ่งได้แชร์กับคำนี้มีให้เลือกเยอะไม่ซ้ำเมนูสำหรับเลอแปงเบเกอรี่หาซื้อง่ายที่ร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศเลอแปงที่ไหนเมื่อไหร่ก็อร่อยหนึ่งศูนย์หนึ่ง RR1 Radio Report 1เพิ่มมุมคิดพลิกมุมข่าวโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย KTAM Happy Life Happy Investment พี่จ๋าพี่จ๋าพี่จ๋ามาเล่นกับหนูหน่อยหนูอยู่ใต้เตียงจับใจสนับสนุนโดยเครื่องดื่มชาสมุนไพรจับเลี้ยงตราจับใจเย็นจับกายสบายจับใเรื่องของคุณพันธ์นะครับเรื่องที่บอกว่าเป็น1งาน2วิญญาณเป็นประสบการณ์ที่เจอกับตัวครับเรื่องราวทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาเมื่อสัก6เดือนที่ผ่านมาสวัสดีครับคุณพันธ์ครับสวัสดีครับนะครับคุณพันธ์กับป๋องเราก็น่าจะรู้ราวคราวเดียวกันครับครับนะครับคุณพันธ์ตอนนี้โทรศัพท์จากไหนครับผมอยู่คลองสามวาครับคลองสามวานะตอนนี้อยู่หลังซาฟารีเวิร์ครับอยู่หลังซาฟารีเวิร์สัญญาณการรับฟังเป็นไงบ้างครับก็ดีครับสัญญาณดีนะนะครับแล้วก็ตอนนี้นั่งฟังอยู่กับใครครับ
ลูกหลับอยู่แล้วนะอ๋อลูกหลับแล้วนะอยู่คนเดียวนะถ้างั้นเดี๋ยวเรามาตั้งใจฟังเรื่องนี้กันนะครับที่บอกเป็นเรื่องของ1งาน2วิญญาณนี่ไปเจอมายังไงครับคุณพันคือเมื่อกี้คุณปองบอกนครราชสีมาไม่ใช่นะครับเป็นนครศรีธรรมราชตกลงต้องเป็นนครศรีธรรมราชใช่ครับใช่ขออภัยด้วยครับผมคือช่วงกลางเดือนพฤษภาเนี่ยพ่อตาผมถึงแก่กรรมนะเนื่องจากเป็นโรคมะเร็งที่ตับนะครับซึ่งพ่อตาผมเนี่ยเขาจะเป็นคนค่อนข้างที่จะชอบคือเป็นคนดุโดยหน้าตาเป็นคนดุแล้วก็จะเป็นคนชอบซื้อหวยแต่กับลูกๆเนี่ยเขาชอบแย่ครับนะครับชอบเล่นแล้วก็เขาเคยบอกว่าถ้าเขาตายเนี่ยเขาจะกลับมาที่บ้านเขาเคยบอกคุยกับแม่ยายคุยกับลูกๆเขาอะไรเงี้ยเขาบอกอย่าสวดหน้าที่บ้านเขาจะเข้ามาเขาจะกลับมาเขายังห่วงเขาพูดอย่างนี้คือช่วงที่ก่อนเขาจะเสียเนี่ยเขาจะมีน้องชายอยู่คนหนึ่งซึ่งอยู่อำเภอใกล้ๆกันนะฮะน้องชายเขาเนี่ยเสียด้วยโรคเบาหวานเสียก่อนเขาเนี่ยประมาณหนึ่งหรือสองอาทิตย์เนี่ยผมจำไม่ได้นะฮะซึ่งทุกคนก็ปิดไม่ให้เขารู้ว่าน้องเขาเสียซึ่งน้องเขาคนนี้เป็นคนที่สนิทกับเขามากหน้าตาคล้ายกันคราวนี้ว่าอันนี้คือแฟนผมเล่านะผมไม่ได้เจอตัวเขาบอกว่าคือพอหลังจากที่น้องเขาเสียเนี่ยทุกคนก็แม่ยายก็ไปงานไปอะไรแต่ว่าไม่บอกเขานอนป่วยอยู่ที่บ้านเหลือน้องสาวเขาเป็นคนดูแลคราวนี้ว่าหลังจากเสียได้3วันทางพี่เมียผมเขาก็ยังไปอยู่ไปงานอยู่ๆเขาก็ถามแม่เขาว่าน้องชายเขาเสียแล้วเหรอครับแม่ยายนะฮะก็บอกเอ๊ะรู้ได้ยังไงเขาก็บอกว่ามันมาชวนไปอยู่ด้วยครับนะฮะโอ้ยเขาก็เลยก็ยอมรับก็เลยพาเขาไปงานศพนะฮะซึ่งปกติเขาจะไม่ค่อยแข็งแรงที่จะนั่งรถไปไกลๆครับแต่ก็เข้าไปเขาบอกน้องเขาคนเดียวก็ต้องเผาหลังจากนั้นอีก15ประมาณ10กว่าวันนะฮะน้องเมียก็โทรมาบอกว่าพ่ออาการหนักผมเป็นเซลล์ผมเพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดผมก็รีบขับรถพาแฟนเนี่ยจากกรุงเทพฯตีลงไปใต้เลยไปกับพี่เมียอีกคนหนึ่งด้วยกับหลานตีลงไปใต้คืนนั้นเลยแต่ไปไม่ทันก็คือเขาเสียก่อนแล้วนะก็ไปถึงแล้วก็คือไปทำงานศพจัดงานศพพอดีผมมีธุระที่กรุงเทพผมก็เลยพอจัดงานช่วงที่เขาจัดงานศพผมก็ขึ้นมากรุงเทพมาทำธุระได้สองสามวันผมก็ลงไปอีกครับลงไปใหม่คราวนี้แฟนก็มาเล่าให้ฟังว่าคืองานศพวันแรกเนี่ยลูกสะใภ้เขาเนี่ยลูกสะใภ้คือพี่สะใภ้ของแฟนซึ่งพี่ชายเขาคนเนี้ยเสียไปประมาณ10กว่าปีนะฮะเกือบ20ปีละประมาณซึ่งผมก็ไม่รู้จักแต่ผมรู้จักพี่สะใภ้คนนี้กับลูกๆเขาเขาก็มางานศพคืนแรกที่งานศพเพราะงานศพตั้งที่บ้านใช่ไหมครับคนต่างจังหวัดด้วยตั้งที่บ้านเขาก็มาเสร็จคืนนั้นเนี่ยก็มีญาตินอนที่บ้านหลายคนน้องชายเขาสองคนน้องชายแฟนผมนะก็นอนอยู่ชานบ้านกลางมุ้งแล้วก็มีเพื่อนเกยของน้องอ่ะเขามานอนด้วยซึ่งเพื่อนเกิดคนนี้เขาไม่รู้จักพี่ชายคนนี้เหมือนกันเพื่อนนี้ก็เสียไปนานแล้วนะคืนนั้นเนี่ยน้องชายเขาเนี่ยแต่เพื่อนเขาเนี่ยตื่นขึ้นมากลางดึกเขาก็มองไปก็ว่าเอ๊ะเมื่อคืนนอนกันสามคนทำไมมีคนที่สี่มานอนด้วยถัดไปแล้วก็นอนลักษณะท่าทางคือนอนคุดคู้เหมือนเด็กอยู่ในนอนคู้งอเข่ากอดอกนะเขาก็บอกนอนแบบนี้ซึ่งลักษณะตรงกับพี่ชายคนที่เสียไปที่เสียด้วยอุบัติเหตุนะฮะกับมอเตอร์ไซค์ชนอยู่ตรงที่สงขลาเขาก็บอกว่าเนี่ยนอนแบบนี้เลยเขาบอกหน้าตาไงเขาบอกหน้าตาเหมือนญาติเองอ่ะเหมือนพี่น้องเขาอย่างเงี้ยเขาบอกแล้วคนไหนดูสิเขาก็มองคนในบ้านเขาบอกไม่ใช่ไม่มีอันนี้แล้วเขาก็มองไปที่รูปถ่ายที่เขาแขวนเอาไว้เขาบอกคนนี้เลยคนเนี้ยหน้าตาคนนี้แหละทุกคนก็ตกใจหมดว่าเฮ้ยค
็ยังไม่ไปเกิดเลยทำไมยังมาแล้วมาวันที่พ่อเขาเสียวันแรกแล้ววันที่ภรรยาเขามาซึ่งภรรยาเขาปกติจะไม่มาไม่มาที่บ้านนี่คือภรรยากับลูกเขามาเขาก็มาวันนั้นทุกคนเห็นอันนี้ก็ผ่านไปคราวนี้ว่าที่นอนของพ่อตาผมเนี่ยก่อนที่เขาจะเสียเขาจะนอนที่แคร่ตัวนี้ประจำตอนที่ผมไม่อยู่ตอนที่ผมมังเทศนะฮะทุกคนหลายคนในพี่น้องเขาเนี่ยจะเห็นกลางคืนมันเห็นว่าพ่อเขานอนอยู่ครับนอนทุกคนเห็นพอเดินก็ไปใกล้หายไปตรงแคร่ที่พ่อนอนประจำที่นอนของพ่อเขาทุกคนจะเห็นแบบนี้นะฮะแล้วมันก็เราก็แปลกใจกันคราวนี้ว่าเรื่องนี้เนี่ยผมพอจังจากผมมาก็แฟนผมเล่าให้ฟังแต่ผมไม่เจออะไรผมมาเจอก็คือวันที่ทำบุญเดือน10ที่ผ่านมาเมื่อตุลานี่นะคือแฟนผมไม่ได้ไปแฟนผมไม่ได้ไปเพราะว่าติดเรื่องจากลูกผมสอบตอนนี้ผมก็มาอีกครั้งหนึ่งคือผมจะไปหลังจากงานคือลูกผมสอบเสร็จแล้วก็พอดีผมเป็นผู้จัดการภาคใต้ก็ผมก็วิ่งไปภาคใต้ผมก็เลยอ่ะปิดเทอมก็พาลูกไปด้วยไปที่บ้านแม่ยาย2วันผมก็นอนที่บ้านเขาปกติผมนอนโรงแรมแต่นี่ไปบ้านแม่ยายแล้วก็เซฟก็ไปนอนบ้านแม่ยายคืนแรกไปถึงวันแรกเนี่ยถึงตอนผมตีจากสุราษฎร์มาผมทำงานมาก่อนนะฮะก็พอถึงนครผมเข้าไปถึงก็เย็นๆละโอเคผมจะมีเซนนิดหนึ่งผมเคยเจอเรื่องพวกนี้เยอะเราเป็นเซลล์เราวิ่งต่างจังหวัดเราเจอพวกนี้เยอะผมก็เข้าไปผมก็รู้สึกว่าเหมือนกับเขาอยู่เหมือนกับพ่อตาผมอยู่ครับแต่ไม่ได้เห็นอะไรแต่ไม่เห็นอะไรแต่รู้สึกมีความรู้สึกใช่ผมจะมีความรู้สึกผมก็พูดทันทีกับลูกผมว่าลูกไหว้ตาสิลูกผมก็บอกว่าตาอยู่ไหนตาถ่ายไปแล้วนี่อะไรอย่างเงี้ยผมบอกเนี่ยไหว้ลูกสิลูกพ่อเขาตั้งอยู่ผมให้เขาไหว้ตาลูกเขาก็ไหว้คืนแรกนอนเนี่ยทางน้องเขาจะจัดที่นอนให้ผมนอนมีแค่อยู่สองแค่คือแค่หนึ่งที่พ่อตาเขาเสียนอนอยู่ตรงกลางบ้านแล้วแค่ผมเนี่ยก็คือติดกันกับแค่พ่อตาแต่แค่พ่อตาเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาเอาของมาตั้งไว้ไม่มีใครนอนผมก็นอนกลางมุ้งอยู่ข้างโดยที่แฟนผมนอนชิดฝาผนังแล้วลูกชายคนเล็กนอนแล้วผมนอนส่วนลูกสาวคนโตไปนอนกับทางน้าเขากับแม่ยายผมในห้องอีกห้องหนึ่งผมคือแรกไม่มีอะไรคือแรกที่อาจจะเล่าเพียหรืออะไรเนี่ยแต่ผมก็รู้สึกว่าเขาอยู่มันก็ได้ยินเสียงกับแอมของเขาแต่ไม่คิดอะไรมากก็หลับไปไอ้คำว่าเขาอยู่นี่คือตอนนั้นเราคาดเดาว่าอยู่ตรงไหนอะครับอยู่ในรอบบ้านเนี่ยผมว่าเหมือนกับอยู่กับเราด้วยเหมือนกับคือผมมีเซนส์ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยผิดนะคืนนี้พอคืนที่สองแฟนผมกับน้องเมียเขาทั้งน้องผู้ชายกับน้องผู้หญิงเขาก็ไปข้างนอกกันผมก็นั่งดูทีวีอยู่ก็แม่ยายก็หลับไปแล้วไม่สบายก็หลับไปผมก็นั่งดูกับลูกอยู่ดึกละ5 ทุ่มลูกผมบอกจะนอนพอดีแฟนก็กลับมาผมก็ว่าเอ้ยนอนได้ละผมก็ไปนอนแต่คืนนั้นผมรู้สึกว่ามันอึดอัดมันนอนไม่หลับผมรู้สึกตัวเองว่ามันนอนไม่หลับผมก็ไปนอนนอนนี่คือลูกผมหลับละนอนตรงกลางหลับละแฟนผมเพิ่งล้มลงไปลงตัวพร้อมกับผมนอนนอนได้สักยังไม่หลับนะฮะปั๊บเดียวเองอะเตียงสั่นโยกเตียงโยกนี้คือถ้าเรานอนพลิกเนี่ยมันจะโยกอีกแบบนึงแต่นี่คือโยกแบบมันมีคนจับสั่นแบบปุ๊บเลยฮะโยกแบบปุ๊บผมก็ปุ๊บผมก็ถามแฟนว่าเตียงสั่นได้ยินไหมรู้สึกไม่เตียงสั่นแฟนผมก็ปิดปากผมไม่ให้พูดเขาก็รู้ตัวแต่เขาไม่พูดแล้วก็คือแบบไม่มีอะไรเงี้ยคือประมาณว่าห้ามเราไม่พูดห้ามเราพูดผมก็นอนผมหลับไปเหมือนกับหลับไปแป๊บนึงอ่ะกว่าจะหลับก็เที่ยงคืนละรู้สึกตัวทีน่าจะประมาณ2 ทุ่มผมรู้สึกคือมันก็ระลับตื่นนะฮะระลับตื่นตลอดพอตอน2 ทุ่มเนี่ยผมนอนหันหลังให้กับแค่พ่อตานะนึกภาพไหมฮะแค่พ่อตายันหลังอีกอันหนึ่งผมก็รู้สึกว่าผมนอนไม่หลับผมก็จับแฟนผมจับมือผมก็จับมือเขาบีบเขาก็บีบตอบมาแต่ว่าเหมือนกับเขาก็ยังไม่หลับผมก็บอกว่าสักพักหนึ่งได้กลิ่นยาเส้นฮะ
คนต่างๆจังหวัดก็จะสูบใบยาจ่าใบยาเส้นม้วนใบจ่าซึ่งพ่อก็เป็นคนเดียวที่สูบในบ้านไม่มีใครสูบน้องชายก็ไม่ได้สูบมันก็กลิ่นลอยมาเลยผมก็บอกว่าได้กลิ่นใบจ่าไหมแฟนแล้วก็ปิดปากผมอีกตบปากไม่ให้พูดไม่ให้พูดผมก็เอาละผมก็นอนคราวนี้ผมมีความรู้สึกว่ามีคนมาหายใจอยู่ข้างหลังผมเป็นเสียงหายใจใกล้ๆเหมือนกับนั่งอยู่ข้างหลังผมหายใจลดต้นคอนะครับแล้วผมจำได้ว่าเสียงเนี้ยคือเสียงหายใจของพ่อตาผมจำได้เลยเหรอจำได้ครับเพราะว่าผมอยู่เขาก็จะหายใจแบบคนหอบนะครับคนแก่ที่หายใจไม่ค่อยทันแล้วก็มีกระแอมแต่แฟนผมไม่ได้ยินแต่ผมได้ยินกระแอมผมเสียวสันหลังตั้งแต่ขนลุกวูบผมท่องนโมตลอดเลยเขาก็ไม่ไปผมรู้สึกว่าเขาอยู่ตลอดผมไม่กล้าหันไปมองผมกลัวว่าถ้าเราพลิกกลับไปแล้วเจอหน้าเขาจ้องเราอยู่เราจะทำยังไงผมก็นอนแบบนอนนิ่งอ่ะแล้วผมก็ไม่หลับเลยจนตีสามกว่าแฟนผมก็สะกิดว่าไปห้องน้ำด้วยกันหน่อยผมออกไปลุกพร้อมกันผมรีบเปิดไฟสว่างทั้งห้องแล้วเขาก็ไปเข้าห้องน้ำอะไรกันกลับมาก็นอนแต่คราวนี้ผมก็มองไปเลยไม่มีอะไรตอนนั้นได้คุยกับแฟนได้คุยกับแฟนอะไรบ้างไหมครับไม่ได้คุยฮะคืนนั้นไม่คุยกันไม่คุยกันก็คือต่างนอนแล้วก็ผมก็เปิดไฟสว่างทั้งคืนไม่ปิดจนหกโมงเช้าก็ออกมาผมก็ออกมานั่งข้างนอกคือเช้าแล้วนะฮะผมก็มานั่งนอกกับแฟนนั่งกินกาแฟกันแล้วกับน้องเมียผู้หญิงอ่ะเดินออกมาเขาถามว่าคำแรกที่เขาถามว่าเมื่อคืนเจอพ่อไหมเขาถามผมคำแรกผมก็อึ้งแฟนผมก็อึ้งเขาบอกทำไมถึงพูดงั้นเขาบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยประมาณตีสองตีสามเขารู้สึกว่าเขาตื่นขึ้นมาเขารู้สึกว่าเขาได้กลิ่นกายของพ่อเขากลิ่นตัวพวกเขาเป็นคนปฏิบัติพ่อเขาเช็ดตัวพ่อเขาตลอดเพราะอาบน้ำไม่ได้เขาจะได้กลิ่นจำเขาบอกเขาจำกลิ่นได้จำได้เลยจำได้เลยแน่นอนเขาบอกกลิ่นที่ลอยวนเลยวนรอบผมก็ถามว่าแน่ใจเหรอก็บอกแน่ใจเพราะกลิ่นเนี่ยลอยแต่เขาก็อธิษฐานกับพ่อว่าถ้าอยากได้อะไรมาเข้าฝันแต่อย่ามาแบบนี้เขากลัวหลานกลัวกลิ่นก็หายไปแล้วแต่ไม่มีมาเข้าฝันนะไม่มีอะไรก็นอนไปจนผมก็ถามแฟนผมตอนเช้าว่าตอนที่เตียงสั่นเธอรู้ไหมเขาบอกรู้แล้วที่ได้กลิ่นใบยาได้กลิ่นไหมเขาบอกได้กลิ่นแต่เขาบอกไม่ให้พูดไม่ให้ทักเขาก็กลัวเขานอนไม่หลับทั้งคืนเหมือนผมมาแหละตามความเชื่อของคนโบราณได้ยินอะไรแบบนี้ก็อย่าไปทักอย่าไปเรียกใช่แล้วหลังจากนั้นแฟนผมก็เล่าให้ฟังคือเรื่องนี้ผมไม่รู้เพราะตอนนั้นผมอยู่ต่างจังหวัดแฟนผมเล่าให้ฟังว่าตอนเดือน10เนี่ยพี่สาวเขามาทำบุญให้พ่อเขาเนี่ยเขาก็นอนตรงนั้นกันนอนตรงนั้นกันแล้วก็พี่สาวคนที่อีกคนหนึ่งซึ่งเป็นคนไม่ค่อยกลัวก็จะนอนข้างล่างนอนตรงที่ผมนอนนะแต่ว่าถัดลงมาข้างล่างร่างแค่ปูฟูกนอนคนนั้นเขาก็นอนไม่หลับแล้วหลานเขาที่หลานของพี่สาวคนโตเขานะฮะที่นอนอยู่ตรงนั้นด้วยเขาบอกว่าเมื่อคืนตามาหาตามากระซิบคือเขาบอกเขากึ่งหลับกึ่งตื่นแต่เขารู้สึกว่าอยู่ในสภาพนอนในมุ้งนั่นแหละตามากระซิบที่ข้างหูว่าเดินทางปลอดภัยนะลูกแล้วก็ลูบหัวเขาแล้วก็ไปแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาเหมือนเขาตื่นหลับตื่นนะเขาก็หลับไปถึงเช้าก็บอกเหมือนเขาฝันเหมือนกับฝันไม่ฝันอะไรอย่างเงี้ยแต่ตามากระซิบว่าเดินทางปลอดภัยเพราะพรุ่งนี้คือเขาจะเดินทางกลับนะฮะเราก็เลยบอกว่าสงสัยแต่แม่ยายผมก็ไม่เชื่อก็บอกว่าแต่เขาแม่ยายมันคนกลัวนะฮะแต่เขาบอกว่าไม่มีหรอกบ้านล้อมสายสินบ้านสวนแล้วเข้ามาไม่ได้แต่ผมบอกผมรู้สึกว่าเขาอยู่แน่นอนเขายังอยู่เพราะผมหลังจากที่เขาเสียไปเนี่ยผมเวลาผมวิ่งทางใต้มาทางนครผมก็จะแวะเข้ามาบ้านแม่ยายมาดูเอาเงินมาให้อะไรเงี้ยผมจะรู้สึกตัวเราว่าเหมือนกับเขาอยู่ตลอดเวลาซึ่งแต่ก่อนมันไม่เป็นความรู้สึกนี้นะแต่กับพี่ชายก็ผมไม่รู้สึกนะเพราะผมไม่เคยเจอเขาหรือยังไงผมไม่รู้แต่ตรงนี้ผมมีเซนส์เพราะว่าผมเคยเจอเรื่องแบบนี้เวลาเราวิ่งต่างจังหวัดทางภาคเหนือสมัยก่อนเนี่ยผมเป็นเซลล์มา10กว่าปี20ปีผมเจอพวกนี้เยอะเราตามโรงแรมตามโรงแรมครับตามโรงแรมมั่งตามท้องถนนแล้วขับรถกลางคืนเนี่ยผมจะเจอเยอะ
จะเจอแต่ช่วงหลังนี้ผมไม่ค่อยเจอแค่นั้นเองด้วยเพราะว่าไม่ค่อยได้ไปหรือไงไปครับแต่ว่ายังไปอยู่แต่ว่าช่วงแรกที่ผมเจอเนี่ยคือหลังจากที่ผมมาเป็นเซลใหม่ๆแล้วผมเพิ่งบวชศึกออกมาซึ่งช่วงที่ผมบวชนี้ผมก็สร้างทำกำแพงวัดทำอะไรอาจจะได้บุญเยอะแล้วก็มาขอบุญหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะฮะคือพอหลังจากนั้นไปแล้วเนี่ยหลังจากช่วง 5-6 ปีนั้นไปแล้วก็พักหลังก็ค่อยน้อยลงแล้วก็ไม่ค่อยได้เจอเราก็ไม่ค่อยได้เจอพอดีผมก็ย้ายสายมาวิ่งทางใต้ผมก็ไม่เจอถ้างั้นเพิ่งมาเจอที่นี้แหละครับมาเจอก็คือมาเจอเหตุการณ์ที่บ้านเองใช่ใช่นะครับซึ่งพ่อแม่ผมเองผมไม่เคยเจอนะฮะเหรอฮะครับนะครับด้วยความที่เป็นเซลล์ป๋องถามนิดนึงนะครับมีวัตถุมงคลมีเครื่องรางของขลังอะไรติดเนื้อติดตัวบ้างไหมครับคือผมเป็นคนไม่ค่อยกลัวเรื่องพวกนี้แต่ผมไม่ค่อยกลัวแล้วก็ผมมองหนึ่งว่าวิญญาณเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะเข้ามาหักคอเราหรืออะไรเราได้เพราะก็เป็นเหมือนกับสารอย่างหนึ่งที่ซึ่งเป็นพลังงานในใจผมคิดนะคือเขาอาจจะไม่เขาเห็นถ้าเราสติดีเราก็จะทำอะไรเราไม่ได้แต่จริงผมมีของปู่ทวดประชังให้พิมพ์ทองอยู่แต่ว่าผมไม่ได้ใส่นะผมจะตั้งไว้ในรถเพราะเราผมขับรถผมจะไม่ใส่ติดตัวในติดตัวผมจะไม่มีสร้อยพระไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรโอ้นั่นก็เป็นเหตุการณ์ทั้งหมดปัจจุบันนี้ตูนบางก็ยังทำอาชีพเซลล์อยู่ผมเป็นผู้จัดการตอนนี้แต่ก็ยังวิ่งต่างจังหวัดแต่ก็ยังวิ่งต่างจังหวัดดูลูกน้องเรื่อยๆนะครับถ้าป๋องจะถามคุณพันว่าถ้าพูดถึงโรงแรมนะครับในประเทศไทยเนี่ยที่เราไปลุยมา107ย่านน้ำและระหว่างที่เราเป็นเซลล์ขายของเนี่ยโรงแรมในจังหวัดไหนที่ต้องแบบว่ากากบาทหรือว่ากาเครื่องหมายดอกจันไว้เลยครับอ๋อผมว่าที่จังหวัดน่านหรอเพราะเป็นโรงแรมที่ค่อนข้างเก่าแล้วก็มันคนเจอหลายคนแต่ผมบอกไม่ได้เป็นโรงแรมใหญ่ในจังหวัดไม่ต้องบอกคือว่าแค่อยากรู้ว่าจังหวัดไหนที่มีความรู้สึกว่าจังหวัดน่านจังหวัดน่านครับเพราะว่าผู้จัดการผมคนเก่าที่สมัยเราเป็นเซลล์เนี่ยเขาก็มีเซนส์คนนี้มีเซนส์หนักกว่าผมอีกผมเคยไปเนี่ยพาเขาไปหาลูกค้าที่จังหวัดน่านกลางคืนเขาบอกเขาไม่นอนนะเขาตีกลับเขาบอกโรงแรมนี้เขานอนไม่ได้เขารู้เลยนะครับต้องถามให้นึงคุณพานเป็นโรงแรมที่ระดับแบบว่า3ดาว5ดาวของจังหวัดเลยป่ะใช่ๆครับเหรอฮะใหญ่ฮะถ้าบอกชื่อโรงแรมนี้ทุกคนรู้จักหมดทุกคนจะรู้ซึ่งจังหวัดที่ไปที่น่านและไปที่อำเภอเมืองก็จะมีประชุมสัมมนาก็นอนโรงแรมก็น่าจะพักโรงแรมนี้เพราะผมก็เจอครั้งแรกที่โรงแรมนี้ที่ผมเจอนะที่ผมเจอครั้งแรกเลยก็ที่โรงแรมนี้เจอไงมาปรากฏตัวให้เห็นเลยก็ไม่ฮะมันเหมือนฝันแต่ว่ามันมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าทีวีมันเป็นทีวีเก่าอ่ะรุ่นเก่าอันนี้คือสมัยเมื่อ10กว่าปีมาแล้วฮะผมไม่เคยใหม่ๆมันทีวีรุ่นเก่าซึ่งถ้าเกิดว่าปกติทีวีรุ่นใหม่ถ้าเรานานๆมันจะดับเองถูกไหมฮะคือถ้าไม่มีช่องมันจะดับเองแต่รุ่นเก่าซึ่งไม่มีรีโมทเนี่ยมันต้องไปปิดไปปิดที่ตัวอันนั้นคือวันนั้นคืนนั้นเนี่ยผมฝันเห็นมีคนคือมันยาวมันต้องเท่าวะผมเอาโดยเราได้ไหมครับเราได้ไหมครับเอาโดยสรุปกันแล้วกันนะก็คือวันนั้นผมไปหาลูกค้าคือผมเข้าโรงแรมครั้งแรกที่ผมเช็คอินเข้าไปมันหน้าหนาวประมาณเดือนแถวนี้นะฮะผมเข้าไปปั๊บเนี่ยผมเปิดประตูเข้าไปมันเป็นห้องพัดลมพอเปิดเข้าไปปั๊บผมรู้สึกมีคนนั่งอยู่ที่เตียงเป็นเงาเหมือนกับเวลาเรามองที่แดดเคยนึกภาพไหมครับมองที่แดดแล้วไปมองนี้ที่เบื้องจะเหมือนมีภาพเงาคนนะเป็นที่เขานั่งเป็นคนผู้ชายผมรีบเปิดไฟตกใจรีบเปิดไฟเฮ้ยไม่มีอะไรตาฝาดคิดว่าตาฝาดก็เลยเข้าไปล้างหน้าตาแล้วก็ไปทำงานกับลูกค้ากลับมาประมาณสามทุ่มผมก็ทานข้าวเสร็จก็เปิดทีวีอาบน้ำมากินข้าวแล้วก็เปิดทีวีอาบน้ำนอนก็ดูทีวีแล้วก็กะว่าให้มันปิดไปเลยให้มันหลับไปแล้วก็ตอนเช้าเดี๋ยวมันก็เปิดบุกเราเพราะผมต้องไปตอนเช้าตอนนั้นยังไม่มีรถนะฮะนั่งรถโดยสารก็นอนกลางคืนก็ฝันว่ามีผู้ชายมาหาที่โรงแรมนั่นแหละที่ห้องนั่นแหละบอกว่าเนี่ยไปดูสิตรงนั้นอ่ะมีคนตายนะผมก็เดินออกเหมือนกับในฝันผมลุกจากเตียงเนี่ยเดินไปก็เห็นมีโรงศพตั้งอยู่แต่โรงศพไม่มีคนนะฮะแต่มีคนนอนอยู่มีผ้าขาวคุมเขาเปิดดูสิผมก็เปิดผ้าขาวก็เป็นผู้ชายคนที่มาบอกผมแหละว่ามีคนตายก็คือเขานั่นแหละนอนอยู่แล้วผมก็ตกใจตื่นขึ้นมาประมาณตีห้าผมก็เดินไปเปิดทีวีแล้วผมก็ทำธุรกิจส่วนตัวแล้วหกโมงเช้าผมก็เดินออกมาแต่หลังจากผมเช็คเอาท์มาผมก็นึกว่าเอ๊ะเมื่อคืนเราไม่ได้ปิดทีวีนี่แต่ใครไปกดปิดคือกดไม่ใช่สแตนด์บายนะครับกดแบบต้องกดปุ่มใหม่อ่ะคือกดที่เครื่องเลย
ช่แล้วเครื่องมันรุ่นเก่าซึ่งมันไม่มีรีโมทอ่ะมันต้องไปกดที่เครื่องอ่ะเนี่ยผมว่าอันนี้คือครั้งแรกที่ผมเจอแล้วเลขห้องนั้นคือเลขห้อง240ซึ่งมันมีห้องพัดลมอยู่ไม่กี่ห้องห้องนั้นก็คือหวยอีกงวดหนึ่งก็ถูกเหรอฮะตรงเป๊ะเลยครับแล้วได้ไปถามอะไรไหมครับคุณพันว่าห้องนี้เคยมีผู้ชายไม่ได้ถามไม่ได้ถามผมไม่ถามใช่ไม่ได้ถามไม่ได้ถามแต่ถ้าพูดถึงโรงแรมเมื่อคืนเราไม่อยากจะรับรู้เพราะเราต้องนอนที่นั่นอีกนานครับนอนอะไรแต่ผมก็นอนต่อไปข้างต่อไปผมก็ไม่เจอนะแต่ผมไม่ได้นอนห้องพัดลมนะผมนอนห้องแอร์ผมก็ไม่เจอครับนะนั่นก็เป็นประมาณนี้ก็แล้วกันนะคุณพันนะนะครับที่เราคุยกันไปนะยังไงขอบคุณด้วยนะครับครับสวัสดีครับคุณพันครับนะครับเรื่องเล่าจับใจสนับสนุนโดยเครื่องดื่มชาสมุนไพรจับเหลียงตราจับใจเย็นจับกายสบายจับใจผ่านไปเรียบร้อยครับกับเรื่องเล่าจับใจครับก็เป็นเรื่องจากคุณทันนะครับเรื่องมีชื่อว่า1งาน2วิญญาณครับมีหลายคนถามว่าพี่ป๋องมาแล้วเหรอพี่ครับพี่ขวัญไม่ใช่ครับเป็นเรื่องที่เราบันทึกเอาไว้นั่นเองนะฮะเมื่อปี2553ที่ผ่านมาเอาละครับอย่างแล้วแต่ใครชื่นชอบเรื่องที่เคยออกอากาศไปแล้วเราจะนำมาเปิดให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะในช่วงของเรื่องเล่าจับใจนั่นเองนะยังไงก็แล้วแต่นะครับขอบคุณกับเครื่องดื่มจับใจนะครับก็ช่วงเวลาที่คุณรู้สึกร้อนและต้องการจะดื่มเครื่องดื่มที่ช่วยดับร้อนในร่างกายอย่างเช่นน้ำจับเลี้ยงครับซึ่งถือได้ว่าเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่คนชื่นชอบครับทุกวันนี้หาซื้อน้ำจับเลี้ยงแท้ๆยากมากๆแต่ว่าจับใจครับน้ำจับเลี้ยงแท้ที่ต้มจริงจากสมุนไพรฤทธิ์เย็น10ชนิดให้คุณได้ดื่มน้ำจับเลี้ยงแท้ได้ทุกที่ทุกเวลาที่คุณต้องการด้วยคุ้มค่ามากๆครับเพราะราคาเพียง10บาทเท่านั้นเย็นจับกายสบายจับใจกับน้ำจับเลี้ยงแท้จับใจต้มจริงอร่อยจากสมุนไพรแท้10ชนิดด้วยกันครับฝากด้วยนะมีข้อความมาบอกว่าจากคุณล็อตไวเลอร์กรุงเทพชื่อเข้าระบบหรือยังครับเข้าเรียบร้อยคุณเรียกโทรสเปกปทุมธานีก็เป็นแล้วเหมือนกันนะครับมีถามมาว่าพี่ขวัญถ้าพี่เกิดวันที่29กุมภาพันธ์พี่ขวัญจะทำยังไงก็ไม่ทำยังไงครับก็ดีใจนะครับแต่ว่าถ้า29กุมภาพันธ์4ก็ต้องทำใจแล้วครับเพราะว่าเป็นทำไงได้อะเกิดวันนั้นแล้วเนาะนะครับแล้วก็คุณปัดแมงโกสตีนนะครับเป็นสมาชิกแล้วเรียบร้อยเหมือนกันแล้วก็ลูกชายบอกว่าวันนี้เจออสหายไปไหนครับอดฟังเรื่องพระเลยครับก็ให้พี่ออสก็พัก1วันเพราะว่าพรุ่งนี้มีกิจกรรมนั่นคือทริปเดินสายนะครับ2ล้านนะครับก็อย่างที่บอกชื่อตรงๆเลย2ล้าน2คนเนี่ยนำไปแน่นอนนะพี่ออสอภิเดชมีน้องนัทนะครับพาไปไหว้พระทำบุญกันด้วยแล้วก็ตบท้ายด้วยการมาทานข้าวที่ร้านเดอะช็อคด้วยคุณพิซซ่านมสดปทุมธานีบอกว่าแอปสะดุดมากเลยครับถ้าเกิดสะดุดนะครับลองปิดแล้วเปิดใหม่ดูหรือว่าลองโหลดใหม่ดูนะครับแล้วก็ผมเป็นสมาชิกหรือยังครับจากองค์ชายกิมจาเป็นเรียบร้อยเหมือนกันแล้วก็คุณ7021รายงานตัวด้วยนะครับแล้วก็หนูนันบอกว่าน่ากลัวดีค่ะหลอนๆตอนทำงานแต่แอปสะดุดจนฟังไม่รู้เรื่องแล้วอ่ะพี่ขวัญแนะนำลองปิดแล้วก็ลองโหลดใหม่นะครับน้องเลบอกว่าชอบพี่ขวัญจัดรายการมากเลยค่ะขอบพระคุณมากๆยังไงก็ติชมกันได้นะครับอยากให้เพิ่มตรงไหนอยากให้แก้ไขตรงไหนยินดีน้อมรับทุกคำติชมนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับงั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงดีกว่าช่วงหน้ากลับมามีสายของคุณยุทธการรออยู่ครับเขาบอกว่าเรื่องราวเกิดขึ้นในค่ายทหารแห่งหนึ่งแล้วกันแต่ว่าเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไป20กว่าปีที่ผ่านมาเรื่องนี้จะเป็นเรื่องไหนน่ากลัวขนาดไหนพักแป๊บเดียวเดี๋ยวมาลุยกันต่อกับช่องของเราในคืนนี้ครับออกไปอย่ามานอนทับที่กูHealthy Corner โดยสก็อตรังนกแท้ผสมจมูกข้าวญี่ปุ่น
สารอาหารที่สำคัญต่อสมองอย่างกาบาโอเมก้า3วิตามิน B12 และฟอสโฟไลปิดที่มีอยู่ในจมูกข้าวญี่ปุ่นมีส่วนช่วยซ่อมแซมและสร้างเสริมระบบประสาทและความจำดังนั้นอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยเครื่องดื่มรังนกแท้สีเหลืองทองผสมจมูกข้าวญี่ปุ่นเป็นประจำเพื่อความจำที่ดีของเราในทุกวันเลยนะคะ Healthy Corner โดยสก็อตรังนกแท้ผสมจมูกข้าวญี่ปุ่นมั่นใจได้เต็มที่มีดีทุกลีลากับ OMG OMG พร้อมจับไม่มีจอด OMG คุณผู้ฟังครับผู้ชายที่ได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้ชาย OMG ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือผลิตภัณฑ์ที่ตามหามาทั้งชีวิตครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร OMG เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดสำหรับท่านชายที่มีส่วนประกอบทั้งหมดจากธรรมชาติ 100% เช่นถั่งเช่าโสมกระชายดำใบแปะกล้วยหอยนางรมซิงค์วิตามินอีและซีผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร OMG คืออาหารเสริมสูตรพิเศษที่ผ่านการวิจัยและทดสอบซ้ำแล้วซ้ำอีกด้วยระยะเวลาหลายปีจนได้สูตรที่ลงตัวที่สุดสำหรับคนไทยจุดเด่นโดนใจที่ผู้ชายปรารถนาก็คือการคืนสมรรถภาพอันแข็งแกร่งฟิตสามารถเพิ่มขนาดน้องชายความทนทานยาวนานเพิ่มขนาดเส้นรอบวงชะลอการหลั่งและเพิ่มปริมาณของน้ำอสุจิที่มีมากขึ้นเพื่อความภูมิใจในความเป็นชายของคุณให้ผลลัพธ์อันสุดยอดเพื่อให้คุณมีความสุขสนุกกับชีวิตรักของคุณอย่างเต็มที่ครับที่สำคัญผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร OMG ผ่านอย.และผลิตจากธรรมชาติปลอดภัยไร้ผลข้างเคียงครับอย่าลืมนะครับท่านชาย OMG พร้อมจัดไม่มีจอดค้นหารายละเอียดของ OMG เสิร์ชใน Google ได้เลยนะครับมั่นใจได้เต็มที่มีดีทุกลีลากับ OMGOMG พร้อมจัดไม่มีจอด OMG 10ใช่ไหมได้12แน่ใจนะสะสมครบ10แลกฟรี1 12เปล่าไวๆหรือควิกแซบทุก2ทุกรถแลกฟรี1 2แลกที่ร้านค้าที่ร่วมรายการวันนี้ถึง29กุมภาพันธ์2559สาวๆเนี่ยเขามองผู้ชายที่ตรงไหนเสื้อผ้าหน้าผมก็ใช่ฐานะการงานอืมก็มีส่วนหุ่นฟิตเฟิร์มหืมก็ดีนะเรื่องบนเตียงบ้าพร้อมจัดทุกเรื่องของผู้ชายด้วย OMG OMG ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยให้คุณฟิตเฟิร์มตั้งแต่ผมจรดเท้า OMG พร้อมจัดไม่มีจอดสมัยนี้หลายคนบอกว่าประเทศไทยมี3ฤดูนั่นคือร้อนร้อนมากและร้อนที่สุดงั้นนี่ลองเลยจับใจช่วยได้จริงๆเหรอเพ่อะลองเด็กเพราะจับใจน้ำจับเลี้ยงสมุนไพรแท้สิบชนิดดื่มแล้วเย็นจับใจจริงๆนะเป็นไงเย็นสบายจะฤดูไหนก็เย็นจับกายสบายจับใจด้วยเครื่องดื่มจับใจจับใจลองเลย10บาทยายแล้วจ้ายายมาแล้วเดอะช็อกข้าวต้มผียายมาจากร้านเดิมเลยมานิดเดียวขับตรงมาเจอปั๊มบางจากปั๊มคาวเทคแล้วเลี้ยวซ้ายเลยตรงมาอีก200เมตรเลี้ยวซ้ายอีกทีอยู่ตรงสนามบอลคริสตัลปาร์คชั้น2เปิดให้บริการแล้วยันตี3กาแฟรสชาติเยี่ยมข้าวต้มรสอร่อยแล้วแวะมานะมาไม่ถูกโทรเลย02-515-0091นะจ๊ะจะบอกเตรียมแซนด์วิชเลอแปงไว้เป็นมื้อเช้าให้เลอแปงคัพเค้กกล้วยหอมเป็นของว่างระหว่างวันช่วงบ่ายส่วนที่ต้องพกติดตัวไว้เวลารถติดก็เลอแปงตั้งแต่เมื่อฉันได้พบเธอก็เพิ่งได้เจอกับคำนี้มีให้เลือกเยอะไม่ซ้ำเมนูสำหรับเลอแปงเบเกอรี่หาซื้อง่ายที่ร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศเลอแปงที่ไหนเมื่อไหร่ก็อร่อย10ใช่ไหมได้12แน่ใจนะ
สะสมครบ10แลกฟรี1 12เปล่าไวๆหรือควิกแซบทุก2ทุกรถแลกฟรี1 2แลกที่ร้านค้าที่ร่วมรายการวันนี้ถึง29กุมภาพันธ์2559 101 RR1 Radio Report 1เพิ่มมุมคิดพลิกมุมข่าวโดยใหม่แปรงสีฟันซิสเทมมาซูเปอร์ตินหัวแปรงบางลง 40% เข้าลึกสะอาดกว่าซอกซอนขจัดพลักถึงซี่ในสุดศูนย์หัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลหัวเฉียวโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหัวใจคุณไว้วางใจให้โรงพยาบาลหัวเฉียวดูแลนาฬิกา8นาทีครับกลับมาอยู่กันต่อกับช่องของเราในคืนนี้ต้นชั่วโมงนี้ฝากไปด้วยกับเครื่องดื่มไวน์ฟูลมูนนะครับซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ห้างสินค้าชั้นนำทั่วไปนะครับมีจำหน่ายแล้วด้วยฝากด้วยแล้วกันนะเอาละครับตอนนี้ฮะเราจะมากันที่สายของคุณยุทธการครับคุณยุทธการปัจจุบันอายุ36ปีคุณยุทธการนะครับบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองด้วยเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นที่ค่ายทหารแห่งหนึ่งแล้วกันอยู่ทางภาคตะวันออกครับย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่ผ่านมาและคุณยุทธการให้ชื่อเรื่องว่าพยาบาลที่ข้างทางเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะครับตอนนี้คุณยุทธการอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับคุณยุทธการครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อคุณยุทธการเท่มากเลยนะ ผมขออนุญาตถามก่อนรับราชการทหารไหมครับอ๋อไม่ครับไม่ได้เกี่ยวพันกับข้าราชการเลยครับอ๋อแต่ว่าเห็นบอกว่าเกิดขึ้นในค่ายทหารด้วยครับอ่ะย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่ผ่านมาก่อนครับว่าเหตุการณ์เนี้ยเกิดอะไรขึ้นครับเชิญเลยครับตอนนั้นน่ะมันเป็นช่วงระหว่างที่ว่าพี่ชายผมฮะเค้าเรียกกันนะเป็นทหารเกณฑ์นะฮะแล้วด้วยการที่ว่าถ้าอยู่ฝั่งภาคตะวันออกก็มันจะเป็นทหารเรือครับทีนี้ เค้าก็ไปตกอยู่เรือลำนึงอะไรเงี้ยครับแล้วช่วงระหว่างที่เขาเป็นทหารเรือเนี่ยก็เขาจะอยู่กรุงเทพสัตหีบอะไรเงี้ยอยู่สองที่สลับกันนะครับตอนนั้นที่มาเหตุการณ์ที่มันเกิดนะฮะช่วงนั้นก็คือตอนนั้นเรือที่เขาประจำอยู่อ่ะเขาจะต้องแล่นมาเพื่อมาจอดพักที่ตรงเนี้ยฮะเพื่อเติมน้ำมันเสบียงอะไรต่างๆนานก่อนที่ว่าจะไปปฏิบัติราชการของเขาปกติครับแล้วด้วยการที่ว่ามันใกล้บ้านเนี่ยฮะเขาก็จะโทรศัพท์มาสมัยก่อนการติดต่อสื่อสารอ่ะมันจะลำบากมากมันก็จะเป็นถ้าอยู่บนเรือเขาจะใช้โทรศัพท์ผ่านดาวเทียมโทรกลับมาหาเราแต่ว่าด้วยการที่ว่าต่างจังหวัดนะฮะโทรศัพท์บ้านอ่ะมันหายากแล้วพอดีเพื่อนผมที่ว่าบ้านไม่ห่างกันมากเนี่ยเขามีโทรศัพท์เขาก็จะโทรมาฝากข้อความณบ้านเนี้ยวันนั้นเขาฝากข้อความมาหาผมก็บอกว่าเฮ้ยเรือจอดสัตหีบเอ้ยเรือจอดที่นี่แล้ววิ่งมารับด่วนครับอ่ะโอเคผมก็ขี่ไปรับไอ้ตอนนั้นน่ะมันหัวค่ํามันก็ไม่คิดอะไรไงครับทีนี้ก็เวลาเอาเขากลับมาแล้วเหมือนกับว่าเดี๋ยวเรือจะออกละ5:00 ต้องไปถึงก็คือหมายความว่าผมแล้วเขากลับมาบ้านเขาจะอะไรของเขาต่างๆนาเสร็จธุระแล้วก็5:00ต้องก่อน5:00ต้องไปส่งเขาวันนั้นครั้งแรกเลยที่ผมเจอผมนอนแล้วเขาก็ปลุกให้ผมไปส่งเขาบอกไปส่งหน่อยเดี๋ยวเรือจะออกก่อน5:00ประมาณสัก3:00ได้ครับ
ไอ้เส้นทางที่ระหว่างที่จะไปเรือเนี่ยมันก็จะไกลไกลแล้วพอสมไกลมาก10กิโลขึ้นนะครับไม่แน่ใจว่ามันเท่าไหร่มันไม่มีไฟทางเลยแม้แต่ดวงเดียวแล้วก็ไม่มีรถสวนเลยแม้แต่คันเดียวเพราะมันเป็นเส้นทางที่วิ่งไปค่ายทหารไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางหลวงไม่ใช่ทางที่คนธรรมดาเขาจะขี่กันผมก็ขับไปส่งเขาวันนั้นขับไปส่งเขาประมาณปีสามปีสามตัวปีสี่ฮะขับไปเรื่อยๆเรื่อยๆผมก็เห็นละทำไมมันดึกขนาดนี้แล้วทำไมพยาบาลคนนี้เขามาเดินอยู่ข้างทางจะพูดให้ฟังว่าพยาบาลทหารเรือเนี่ย มันจะแตกต่างกับพยาบาลทั่วไปก็คือเขากระโปรงเขาจะเป็นสีน้ำเงินครับเสื้อสีขาวคือยูนิฟอร์มเขาไม่เหมือนพยาบาลที่อยู่ตามโรงพยาบาลทั่วไปใช่ครับใช่ครับโรงพยาบาลทั่วไปก็จะขาวล้วนทั้งกระโปรงและเสื้อใช่ไหมครับแล้วก็หมวกก็จะเป็นหมวกปีกปกติแต่ว่าถ้าของพยาบาลทหารเรือจะเป็นอีกอย่างนึงหมวกมันจะเป็นเรียวๆ บอกไม่ถูกเหมือนกันผมขับไปเนี่ยมันยังไม่ถึงหรอกแต่ว่าผมเห็นเนี่ยก็คือผมขับไปพยาบาลเนี่ยเขาจะอยู่ฝั่งขวามือของผมเนี่ยฝั่งขวาเขาก็เดินก้มหน้าก้มตาของเขาเนี่ยแหละคือฝั่งตรงข้ามกับคนขับถูกไหมฮะใช่ครับฝั่งตรงข้ามกับผมเนี่ยครับผมก็มองแล้วผมก็ถามพี่ชายเห็นไหมเนี่ยทำไมเขามาเดินดื่นๆอย่างเงี้ยพี่ชายบอกอะไรบ้าเปล่าไม่เห็นมีอะไรเลยเอ้าแสดงว่าพี่ชายไม่เห็นไม่เห็นครับอ๋อเขาบอกขับไปเร็วๆหนาวเดี๋ยวไม่ทันผมก็อ่ะขับไปส่งเขาถึงเรือเสร็จปุ๊บผมก็ขับกลับออกมาก็ไม่เห็นเขาละอ่ะโอเคไม่เป็นไรหลังจากนั้นถัดออกมาก็ประมาณเดือนนึงเกือบเดือนนะครับเรือเขาก็มาจอดลักษณะเนี้ยเหมือนเดิมเลยให้มารับโทรมาเรียกมาให้ผมไปรับเหมือนเดิมเนี้ยขากลับก็คือเหมือนกับครั้งที่แล้วผมขับมาส่งผมก็เห็นเขาเดินอยู่ผมก็เนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันตีสี่กว่าแล้วนี่เขายังเดินอยู่เลยเนี่ยถึงมาทำอะไรตรงนี้คือต้องบอกว่าระยะเวลาจากครั้งแรกที่เราเห็นเนี่ยจนถึงครั้งที่สองเนี่ยมันประมาณเดือนหนึ่งถูกไหมครับประมาณเดือนหนึ่งครับเพราะเวลาเรือออกราชการครั้งหนึ่งก็จะประมาณ20 วัน 30 วันอะไรเงี้ยครับครับครั้งที่สองเนี่ยเวลาเดิมเลยตรงที่เดิมไหมฮะผมถามก่อนมันจับระยะไม่ถูกครับว่าที่เดิมหรือเปล่าแต่ว่ามันตรงระแวกนั้นแหละถูกไหมฮะแต่มันเวลาประมาณนั้นนะครับอ๋อครับผมก็เดี๋ยวก่อนผมก็รีบไปส่งพี่ชายผมส่งเขาเสร็จปุ๊บผมก็พอดีตรงที่มันจะเป็นสะพานขึ้นเรือของเขามันจะมีนาฬิกาติดอยู่อะไรเงี้ยครับครับผมก็มองอยู่4:40ก็ขี่กลับผมก็ไม่คิดอะไรไงขี่ออกมาจะพูดให้ฟังว่าถนนตรงเนี้ยมันจะเป็นแค่2เลนนะครับถนนต่างจังหวัดก็คือถนนลาดยางสมัยก่อนนะฮะมันจะมีหลุมซ้ายขวาสลับกันไปเนี่ยผมขี่ออกมาเสร็จปุ๊บข้างหน้านี่ไงพยาบาลคนนั้นอะเขาก็ยังเดินอยู่ข้างหน้าผมเนี่ยนะเดี๋ยวนะแสดงว่าเขาเดินมาเนี่ยขากลับเนี่ยเขาต้องเดินสวนเราถูกไหมฮะคือขาที่ผมกลับเนี่ยผมขี่ตามตูดเขาไงฮะอ๋อครับผมก็เลยเลี้ยวจอดเลยเลี้ยวจอดตรงหน้าเขาเสร็จปุ๊บผมก็หันไปถามพี่จอดไปข้างนอกไหมเดี๋ยวผมไปส่งเออเพราะตอนนั้นผม15-16ยังไงเขาจะเป็นพยาบาลประมาณนั้นเขาก็ต้องอายุต้องเยอะกว่าผมเยอะแล้วล่ะบอกพี่จอดไปทางไหมเดี๋ยวผมไปส่งมันไกลเขาก็พยักหน้าไม่พูดตอนนั้นก็คือที่เห็นเขาอะปกตินะครับก็เหมือนคนปกติพยาบาลทหารเรือส่วนมากเขาจะแบบเขาจะไม่แต่งหน้าไม่ทาปากนะฮะก็คือมัดมวยผมอะไรอย่างดีนี่แหละก็เห็นรูปร่างอะไรต่างๆเขาเห็นหมดแหละโอเคเขาพยักหน้าพี่ขึ้นเลยเขาก็นั่งคือนั่งเฉียงๆแบบเวลาผู้หญิงใส่กระโปรงเขานั่งผมก็ขับมาใส่ออกมามันก็ระยะเวลามันก็พอสมควรนะก็ไม่ได้คุยอะไรกันนะครับแต่ระหว่างที่ผมขับออกมาผมก็มันแปลกๆนะ
ทำไมมันเหมือนผมขับคนเดียวแต่ผมมีความรู้สึกว่าหลังผมมันมีคนพิงผมอยู่ผมก็ไม่เป็นไรหรอกทีนี้พอออกมาปากทางเสร็จปั๊บตรงนั้นน่ะมันก็จะเป็นโค้งทางโค้งแล้วก็จะมีศาลารอรถใช่ไหมผมก็พี่ถ้าพี่จะไปตรงหน่วยงานของเขาอะฮะพี่ลงตรงนี้ละกันครับแล้วเดี๋ยวพี่ไม่ต้องห่วงหรอกพี่เป็นแต่งชุดข้าราชการเดี๋ยวก็ต้องมีคนพาไปส่งอยู่แล้วล่ะผมก็ปล่อยเขาลงตรงนั้นผมก็หันไปคุยปั๊บคือ4ทีเนี้ยไอ้สิ่งที่ผมเห็นน่ะจากที่เขาใส่ชุดเสื้อขาวๆสะอาดตอนที่ผมรับเขาตอนแรกมันไม่ใช่ละเอ้ามันจะเป็นน้ำตาลน้ำตาลเลอะๆเหมือนคราบเลือดพอมองหน้าเขาหายไปครึ่งนึงอะครับเฮ้ยจริงเหรอแล้วผมคนลุกพอผมเจอแบบนั้นเสร็จปุ๊บผมก็หัวตั้งเลยเสร็จแล้วเขาก็พูดว่าขับกลับบ้านดีๆนะไปเรื่อยๆผมก็ไม่รอช้าผมอัดกลับเลยว่าเอาแล้วกลับมาถึงบ้านเสร็จปุ๊บคือมันคือพอนอนตื่นมามันก็ยังฝังใจอยู่งั้นนะครับทีนี้รอบที่สามเหมือนเดิมทุกอย่างคล้ายๆกันผมต้องวิ่งมาส่งพี่ชายผมเหมือนเดิมวิ่งมาส่งเขาผมเห็นละเขาเดินอยู่ที่เดิมเหมือนเดิมเนินเขาลูกนี้ครั้งที่สามก็ยังเจอเขาอยู่เขายังเดินอยู่อย่างนั้นนะครับเดี๋ยวนะฮะครั้งแรกเนี่ยเราเจอเขาเรายังไม่รู้ว่าเขาเป็นใครครั้งที่สองเราเจอเขาเราเลยจอดรับเขามาส่งเขาถูกไหมฮะแล้วก็รู้ว่าเขาไม่ใช่คนถูกไหมใช่และครั้งที่สามเนี่ยเวลากลับมาส่งเนี่ยแล้วเจอเขาทีนึงในใจตอนนั้นคิดอะไรอยู่ผมก็คิดอีกแล้วทำไมถามพี่ชายเขาไม่เห็นแต่ทำไมผมเห็นอยู่คนเดียวเราไม่เล่าเรื่องให้พี่ชายฟังเหรอเล่าหมดนะครับเล่าเพื่อนเล่าแม่เล่าเพื่อนอะไรต่างๆนะเล่าพี่ชายบอกอะไรเนี่ยเล่าก็ไม่ได้กินก็จะเป็นอะไรแต่ผมอ่ะเห็นพูดไม่ออกบอกไม่ถูกอธิบายให้ใครเขาฟังเขาก็หาว่าคิดไปเองหรือเปล่าครับก็จะคิดไปเองได้ยังไงอ่ะผมเคยรับเขาออกมาครั้งที่สามพอเจอเขาเรื่องไงต่อครั้งที่สามที่ผมเห็นตะกายละเอาอีกแล้วแค่เห็นเขาเดินเนี่ยเขาเดินเวลาคือเดินเขาเดินก้มหน้าใส่ชุดพยาบาลปกติเหมือนเดิมผมว่าเอาแล้วอีกแล้วตีสี่อีกแล้วไม่เอาแล้วผมส่งพิชาเสร็จปุ๊บผมนั่งหน้าบล็อกทหารรอฟ้าสว่างแล้วค่อยขับกลับไม่ยอมขับกลับเลยไม่ไปแล้วก็คือไปนั่งกับทหารที่เขามันจะมีบล็อกประจำการที่ว่าคอยตรวจอะไรต่างๆนะก่อนจะเข้าไปตรงเรือหลวงเนี่ยนะครับครับเล่าต่อฮะแล้วก็ถามพวกทหารอะไรแถวนั้นน่ะเขาก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันน้องพี่ก็เพิ่งมาสามเดือนก็เวียนทีหมายถึงทุกสามเดือนเขาก็จะเปลี่ยนเวียนกันนะครับครับจากเคยอยู่ตรงนี้ก็มาอยู่ตรงนี้เคยอยู่ตรงนี้มาอยู่นี้ทุกคนไม่รู้แต่เส้นทางตรงนั้นถ้าไปกลางวันนะมันไม่น่ากลัวเลยครับมันเป็นถนนที่แบบแลขับแล้วสบายตาอากาศดีเย็นสบายแต่ถ้าขับกลางคืนน่าจะรัวครับผมเคยไปนะฮะที่นั่นเรือหลวงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจอดตรงนั้นนะครับครับผมไม่เป็นไรไม่ต้องระบุไปมากขนาดนั้นครับครับครับแล้วหลังจากนั้นแล้วฮะแล้วต้องแบบว่าไปรับไปส่งพี่ชายอีกกี่ครั้งกี่หนอะก็จะมีต่ออีกประมาณ 3-4 คนนะฮะแล้วเจอมั้ยไม่ผมไม่ไปแล้วบอกขี่รถไปเลยขี่ไปจอดเลยขี่ไปเลยแล้วจอดตรงนั้นอ่ะครับถือกุญแจไปคนละดอกเดี๋ยววันผมนั่งมอเตอร์ไซค์จ้างวิ่งก็ไปเอารถออกมาอ๋ออย่างนั้นดีกว่ายอมมาเอารถกลางวันดีกว่าว่างั้นเถอะครับให้มันฟ้าสว่างแล้วผมค่อยมาดีกว่าเพราะว่าไอ้ตรงที่ไปตรงนั้นมันไม่มีรถโดยสารอะไรทั้งสิ้นนะครับถ้าเราคือถ้าเรียกมอเตอร์ไซค์จ้างเขาก็ไม่ไปนะฮะมันดึกมากเราก็ต้องขับไปกันเองพอขับไปเสร็จปุ๊บผมก็บอกจอดทิ้งไว้เลยล็อกคออะไรให้ดีแล้วกันครับก็กุญแจมันมี2ดอกคนละดอกอยู่แล้วเสร็จแล้วก็กลับไปแล้วเดี๋ยวขับมาเอาเองฮะส
โอ้โหไม่ละเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ20กว่าปีที่แล้วครับโอ้ตอนนั้นพี่ชายผมเกณฑ์ทหารของผมก็ประมาณ15 16อะฮะครับมันเป็นช่วงที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาโดนทหารแล้วมันใกล้บ้านเนี่ยครับเขาถึงโทรให้เรามารับรับออกไปไปเที่ยวไปดื่มไปกินแล้วเดี๋ยวเช้าช้ามืดตีสี่เนี่ยตีสามเนี่ยแหละเขาเรียกนะตีสามครึ่งเพราะเรือจอดตีห้ารีบออกมามาส่งก่อนถ้าเรือออกแล้วไม่ทันติดคุก ผมก็เลยต้องจำยอมจะพอเจออย่างนั้นไปแล้วก็คือไม่เอาละเอารถทิ้งไว้เลยหายก็หายช่างมันขโมยไม่มีหรอกเพราะว่ามันอยู่ในค่ายทหารนะครับครับผมอ่ะนะครับนั่นคือเรื่องราวหมดที่เกิดขึ้นเพราะว่าที่ตรงเนี้ยนะครับที่ค่ายเนี้ยผมเคยไปครับเคยไปหลายรอบละครับหลายครั้งมากๆครับทั้งกลางวันก็เคยไปกลางคืนก็เคยไปครับเออผมว่าอย่างที่ตัวของคุณยุทธการบอกเลยกลางวันเนี่ยบรรยากาศดีดีวิวดีมากอากาศดีลมเย็นสบายแต่อาจจะแรงบ้างนิดหน่อยแต่คือโดยรวมคืออากาศดีเพราะมันจะมีทั้งภูเขามีอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่แต่กลางคืนนะโอ้โหเอาเหอะเย็นมากวังเวงด้วยครับเออนะครับช่วงหัวค่ำสี่ห้าทุ่มเนี่ยผมไม่เคยผมเคยขับมาแต่ละตีสามตีสี่ประมาณเนี้ยแล้วมันจะมีบล็อกทหารเพื่อตรวจรถตรวจอะไรต่างๆนะเขาเรียกป้อมป้อมตรวจตั้งด่านไว้ครับคอยตรวจรถเวลารถวิ่งเข้าออกในค่ายนี้มันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของทุกค่ายทหารอยู่แล้วครับใช่ครับเออเออแล้วก็คือครั้งสุดท้ายไปก็คือนั่งอยู่ตรงนั้นน่ะใกล้ๆทหารนี่เขายืนถือปืนอยู่นั่นน่ะเอาละรอฟ้าสว่างพอฟ้ามันเริ่มสว่างมากคือเกี่ยวมาหลังจากนั้นก็คือเอารถไปเลยเอาไปเลยไม่เป็นไรหายก็ช่างมันแต่ว่าค่ายทหารอย่างนั้นก็ไม่หายครับแล้วตกลงรู้ไหมสุดท้ายรู้ไหมว่าพี่พยาบาลคนนั้นที่เขามาเดินอยู่ทุกวันเนี่ยเขาเป็นใครไม่รู้จริงๆครับเขาพยายามจะถามแล้วใช่ไหมฮะจะถามกับทหารอะไรที่เขาประจำการตรงบล็อกเขาก็ไม่รู้เพราะว่ามันเวียนไปเรื่อยๆไงครับครับผมแล้วคนคนนี้เขามาอยู่ตรงนี้นานแค่ไหนก็ไม่รู้เขาเดินอย่างนี้แค่ไหนนานแค่ไหนเราก็ไม่รู้ครับเขาอาจจะเดินอย่างนี้ทุกคืนก็ได้เออแล้วผมไปส่งเขา3ครั้งแรกก็เจอตรงนี้เขาเจอหนูเขาก้มหน้าก้มตายของเขาอยู่คนเดียวปกติอ่ะกลางวันอ่ะมันไม่น่ากลัวครับแต่พอกลางคืนเออมันเย็นมากหนาวมากบรรยากาศเนาะอย่างที่บอกไปรู้กันนะฮะอ่ะเกิดเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับคุณยุทธการครับพยาบาลที่ข้างทางก็รู้แล้วครับว่าที่เขาเดินๆอยู่ทุกคืนนี่นะครับผีเพราะว่าเราไปรับเขาแล้วแล้วก็ไปส่งเขาปรากฏว่าเห็นหน้าเขาเนี่ยหายไปครึ่งหนึ่งครับแต่จริงแล้วมันน่าสงสัยตั้งแต่ทีแรกนะฮะสงสัยอะไรรู้ป่ะครับดึกๆแบบนั้นพยาบาลอะไรจะมาเดินอยู่ริมถนนเปรียวๆแบบนั้นถูกไหมฮะใช่ครับเพราะมันไม่มีไฟแม้แต่ดวงเดียวนะครับเส้นทางเส้นนั้นนะมันไม่ใช่ว่าเหมือนอะไรนะต่างจังหวัดมีเสาไฟห่างๆไกลๆครับดวงเว้นดวงอะไรมันไม่มีเลยครับเออเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยค่ายนี้ยังไม่เจริญเท่าขนาดนี้นะแล้วมันเป็นเส้นทางที่รถธรรมดาไม่รู้จะเข้าไปทำอะไรนั่นดิคุณไม่มีบัตรผ่านไม่มีสิทธิ์เข้าไม่ได้เอานายทหารไปส่งหรือพลทหารไปส่งก็เข้าไม่ได้ถูกต้องเขาก็จะไม่ขี่เข้าไปกันถูกต้องครับแต่เดี๋ยวนี้ก็คือเขาเปิดนะครับอ่ะนะครับนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะครับได้เลยครับคุณยุทธการไงขอบคุณมากๆนะครับในคืนนี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคือก็บอกว่าผมว่าหลายคนเนี่ยน่าจะรู้ละว่าที่ไหนนะครับแต่ว่าก็ส่งข้อความมาบอกกันเยอะแยะมากมายทีเดียวนะฮะอย่างเช่นคุณไอรังสิตบอกว่าผมก็เคยเข้าไปครับค่ายนี้น่ากลัวสุดเลยครับแล้วก็คุณกิเลนคู่บอกว่าท่าเรือของทหารเนี่ยนะครับไกลและเปี่ยวจริงนะครับแล้วก็เคยเป็นทหารด้วยจากคุณกิเลนคู่นั่นเองนะครับมีข้อความมาบอกว่าจากคุณชาย14เป็นสมาชิกหรือยังเป็นเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ฟังพี่ขวัญไปทำงานไปด้วยหล่อเหมือนกันนะคะอากาศเริ่มกลับมาเย็นอีกแล้วพี่ขวัญอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะจากคุณดอกย่าใช่ฮะเพราะว่าผมออกไปข้างนอกเมื่อสักครู่นี้ตอนพักเบรกนะครับแล้วปรากฏว่ารู้สึกว่าลมเย็นเนี่ยพัดมาอีกแล้วกลับเข้ามารู้สึกเจ็บๆคอหน่อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังต้องระมัดระวังเรื่องราวของสุขภาพให้ดีๆนะครับดูจากเวลาแล้วครับตอนนี้ 2:26 น.ละนั่นก็คงจะเป็นเรื่องสุดท้ายของเราในคืนนี้ฝากขอโทษคุณโน้ตด้วยนะครับ
ก็เห็นส่งเรื่องไว้พรุ่งนี้แล้วกันพรุ่งนี้วันเสาร์เดี๋ยวช็อคสโมสรนะครับค่อยโทรมาคุยกันนะฮะแต่ว่าที่เนี่ยขอบคุณทุกเรื่องขอบคุณทุกสายขอบคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่อุตส่าห์โทรศัพท์มาคุยกันแล้วก็ติดตามกันมาตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงตอนนี้ตอนประมาณ 2:30 ด้วยเพราะฉะนั้นครับผมฝากเลยแล้วกันยังเหลือเวลาอยู่ช่วงท้ายกับการลุ้นของรางวัลของเราครับกับการลุ้นบัตรชมภาพยนตร์ในเครือ SF จำนวน4ใบด้วยกัน1รางวัลครับผมแจกฮะ1รางวัลมีทั้งหมด4ใบจะพาเพื่อนพากวนพาแฟนพาใครไปดูก็ได้นะครับวันนี้เราแจกนะครับกติกาง่ายครับคุณผู้ฟังครับพิมพ์คำว่า SF เว้นวรรคตามด้วยชื่อและนามสกุลจากนั้นส่งมาที่4689101ครับหลังเบรกปอโฆษณาหลังจบ1เพลงจะแรนดอม1รายชื่อผู้โชคดีครับเราจะประกาศกันสักครู่เดี๋ยวเรากลับมาแต่ว่าช่วงนี้ครับผมฝากไว้ด้วยแล้วกันเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ OMG นะครับพร้อมจัดไม่มีจอดก็ต้องบอกว่ามีจำหน่ายทั้งในแบบกระปุกบรรจุ30แคปซูลครับแบบแผงบรรจุ10แคปซูลอย่าลืมนะครับท่านชายนะครับที่ซูดาแลวันนี้ทั่วร้านโอเกงกิทุกสาขาร้านวิตามินคลับทุกสาขาร้านขายยาทั่วไปร้านเดชช็อกของเราก็มีจำหน่ายเหมือนกันครับหรือว่าโทรสอบถามได้ที่ OMG Call Center 02-105-4368มีบริการจะส่งถึงบ้านด้วยหรือว่าเข้าไปเสิร์ชหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Google ได้เลยนะครับเพียงพิมพ์คำว่า OMG และพิเศษสุดโปรโมชั่นพิเศษเดือนนี้เฉพาะที่ร้านเดชช็อกของเราเท่านั้นครับซื้อ OMG 2กระปุกจากราคาปกติ 4,400 บาทลดราคาพิเศษเหลือเพียง 4,000 บาทเท่านั้น 2. ซื้อ OMG 1กระปุกบวก OMG 1แผงจากราคาปกติ 3,050 บาทลดราคาพิเศษเหลือเพียง 2,700 บาทเท่านั้นฝากด้วยผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้นะครับ OMG นั่นเองนะฮะมีเข้ามาบอกว่าอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยๆแล้วสุขภาพด้วยนะครับพี่ขวัญจากน้องเลด้วยขอบคุณครับคุณกระติบก็ลุ้นมาคุณ13ก็ลุ้นมาด้วยเหมือนกันนะฮะมีมาบอกว่าปอบเนี่ยทุกวันนี้เขายังใช้ชีวิตปกติแต่ไม่เหมือนในหนังหรอกนะเพียงแต่เขาไม่มีแววตาแล้วก็ไม่ยอมสบตาใครเสียงจะแหบแห้งเขาคือคนที่ฝึกอาคมมากๆแต่ผิดคำสัญญาที่ให้ไว้กับครูอาคมเลยเข้าตัวแต่ยายอ่ะเขาไม่เคยทำใครก่อนถ้าคุณคิดจะทำไม่ดีหรือจะเอาเขาไปนินทาเขาจะมาหาถึงบ้านทันทีทุกวันนี้ยายเขาก็ยังอยู่ไม่แก่ไปจากเดิมแต่แตกต่างอยู่แล้วไม่มีอะไรสักอย่างอะไรนอนละบ๊ายบายอ้าวส่งมาแล้วบอกนอนละบ๊ายบายผมก็งงฮะขอบคุณมากนะครับเขาบอกว่าไม่ต้องติดต่อกลับนะพร้อมแล้วจะโทรไปเองโอเคครับพี่พร้อมอะไรพี่ส่งข้อความมาบอกผมหน่อยแล้วกันนะขอบคุณมากๆน่ารักมากเลยทีเดียวนะครับมีเข้ามาบอกว่าอย่าเกิดวันที่5เมษายนแล้วกันเพราะวันเชงเม้งครับแต่คุณพยักไม่เกี่ยวหรอกเกิดวันไหนก็แล้วแต่ขอให้คุณเป็นคนดีก็พอนะครับถ้าคุณเกิดวันดีแล้วคุณไม่ใช่คนดีเนี่ยต่อให้เป็นวันดีเท่าไหร่เขาทำอะไรคุณช่วยคุณไม่ได้หรอครับเออนะฮะแล้วก็มีเข้ามาบอกว่าพิมพ์มา SX แหละครับเอาล่ะฮะ SX ไม่ใช่นะครับผมต้อง SF นะครับผมเขาเรียกบล็อกทหารถูกแล้วค่ะเอาล่ะฮะไม่รู้ผมเรียกแต่ป้อมทหารอะใช่ไหมผมไม่รู้ว่าเขาเรียกบล็อกทหารแล้วครับขออภัยถ้าเกิดผู้รู้นะฮะแต่ว่าตอนเด็กๆผมอยู่ในค่ายทหารที่เพชรบูรณ์เนี่ยผมก็เรียกแต่ป้อมทหารผมไม่รู้ครับว่าจะเป็นบล็อกทหารนะฮะขอบคุณมากที่ให้ความรู้มาด้วยนะครับขอบคุณจริงๆนะฮะโอ้โหส่งมาเพียบเลยครับตอนนี้ฮะน้องแตงโม SX ไม่ใช่นะลูกนะครับต้อง SF นะครับฟังอยู่ครับขอให้ผีหลอกทหารกองร้อยที่4เข้าเวรอยู่ทัพภาคที่1ทุกคนด้วยครับจาก M พายุเพิงเอาแล้วนะครับผมแล้วก็มีเข้ามาบอกว่าลุ้นมาจากคุณกิ๊กแมนยูครับลุ้นตัวหนังมาด้วยนินจาซาสึเกะนะครับก็ลุ้นมาเหมือนกันคุณห้างตู่ลพบุรีนะครับก็ลุ้นตัวหนังมาด้วยนะครับคุณฮารูน04คุณกะละครั้ง1คุณตีนวนครอาเหลียงนะฮะคุณร็อกกี้ตีร็อกตีขออภัยคุณสแตมคุณ M แลบดองศพนะครับคุณโอ้โหข้อความเยอะมากตอนนี้คุณเจมจุนะครับคู่แข่งเจมจินะฮะก็ลุ้นด้วยคุณเกรดนะจ๊ะคุณบาริสต้าสีฟ้านะครับคุณไทเกอร์เดวิลฮะคุณวันพี่โจตะลิ่งชานพี่บีปฏิบัตินี่ก็ลุ้นทุกของทุกอย่างเลยเหมือนกันนะฮะแล้วก็ผมแซวพี่ก็เล่นคุณกระติบนะครับก็ลุ้นมานะครับแล้วก็รวมไปถึงข้อความเก่าๆอย่างเช่นที่ส่งมาบอกว่าจากคนบ้านนอกนนทบุรีเป็นสมาชิกหรือยังเป็นเรียบร้อยคุณเด็กนรกแตกนะครับก็ลุ้นมาเหมือนกันคุณพลกิจ01ก็ลุ้นด้วยนะครับตัวหนังของเรานะฮะแล้วก็มีเข้ามาบอกว่าจากข้อความนี้ครับคุณท็อปกัปปนาตนะครับรายงานตัวเหมือนกันนะข้อความบางส่วนแล้วกันเนาะอาจจะพอมีเวลาอยู่ครับใครอยากจะส่งข้อความมาลุ้นตัวหนังของเราก็ได้เลยมีคุณหนูตู่เจ
จ้าบอกว่าหนูเกิดเชียงเม้งค่ะไม่เป็นไรครับอยู่ซีเรียสนะครับก็ถือว่าเป็นวันเกิดของเราวันดีสิเราเกิดมาแล้วนี่นะครับก็ขอใช้ชีวิตอย่างเต็มที่แล้วกันนะฮะเอาละครับผมงั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่าช่วงหน้ากลับมาน้องตั้นจะเข้ามาสนทนากับผมนะครับแล้วก็รวมไปถึงการประกาศรายชื่อผู้โชคดีครับน้องตั้นครับแรนดอมเลยนะ1คนเท่านั้นสำหรับคนที่ได้ของรางวัลของเราไปในคืนนี้พักกันครู่เดียวครับริงแฮมขอถามคุณว่าอยากให้ความเร่าร้อนเสน่ห์จัดจ้านเข้ามาคลอกเคลียอยู่ในปากไหมไวๆลดหอยลายผัดชาแห้งเส้นเหนียวนุ่มชุ่มเครื่องผัดชาจัดจ้านหอมใบโหระพาอร่อยเซ็กซี่ดุดเด็ดเผ็ดชาทุกเคี้ยวทุกคำลองเองแล้วจะรู้ไวๆลดหอยลายผัดชาแห้งร้อนแรงถึงเครื่องผัดชาสาวๆเนี่ยเขามองผู้ชายที่ตรงไหนเสื้อผ้าหน้าผมก็ใช่ฐานะการงานก็มีส่วนหุ่นฟิตเฟิร์มก็ดีนะเรื่องบนเตียงบ้าพร้อมจัดทุกเรื่องของผู้ชายด้วย OMG OMG ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยให้คุณฟิตเฟิร์มตั้งแต่ผมจรดเท้า OMG พร้อมจัดไม่มีจอดสมัยนี้หลายคนบอกว่าประเทศไทยมี3ฤดูนั่นคือร้อนร้อนมากและร้อนที่สุดงั้นนี่ลองเลยจับใจช่วยได้จริงๆเหรอเพ่อะลองเด็ดเพราะจับใจน้ำจับเลี้ยงสมุนไพรแท้สิบชนิดดื่มแล้วเย็นจับใจจริงๆนะเป็นไงเย็นสบายจะฤดูไหนก็เย็นจับกายสบายจับใจด้วยเครื่องดื่มจับใจจับใจลองเลย10บาทยายแล้วจ้ายายมาแล้วเดอะช็อกข้าวต้มผียายมาจากร้านเดิมเลยมานิดเดียวขับตรงมาเจอปั๊มบางจากปั๊มคาวเทคแล้วเลี้ยวซ้ายเลยตรงมาอีก200เมตรเลี้ยวซ้ายอีกทีอยู่ตรงสนามบอลคริสตัลปาร์คชั้น2เปิดให้บริการแล้วยันตี3กาแฟรสชาติเยี่ยมข้าวต้มรสอร่อยแล้วแวะมานะมาไม่ถูกโทรเลย02-515-0091นะจ๊ะนะจ๊ะจะบอกให้เตรียมแซนด์วิชเลอแปงไว้เป็นมื้อเช้าให้เลอแปงคัพเค้กกล้วยหอมเป็นของว่างระหว่างวันช่วงบ่ายส่วนที่ต้องพกติดตัวไว้เวลารถติดก็เลอแปงเลอแปงเลอแปงตั้งแต่เมื่อฉันได้พบเธอก็เพิ่งได้เจอกับคำนี้มีให้เลือกเยอะไม่ซ้ำเมนูสำหรับเลอแปงเบเกอรี่หาซื้อง่ายที่ร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศเลอแปงที่ไหนเมื่อไหร่ก็อร่อย101 RR1 Radio Report 1เพิ่มมุมคิดพลิกมุมข่าวช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยสนิทสนมกลมเกลียวทุกเย็นวันศุกร์รุ่นพี่มารอรับ
แล้วก็พาน้องกลับมาส่งเย็นวันอาทิตย์ทั้งสองรักกันตัวแทบติดจนเพื่อนๆที่สนิทต่างก็อิจฉาจนเวลาล่วงเลยผ่านไปได้5เดือนฝ่ายชายเริ่มชาเชื่อนไม่ค่อยมาเยือนทำเหมือนไม่รักเพื่อนน้องผู้หญิงก็เริ่มเข้ามาทักว่าเห็นพี่คนรักของเธอไปกับคนใหม่พอถึงเย็นวันศุกร์จากที่พี่จะคอยมารับแต่เดี๋ยวนี้กลับปล่อยให้น้องต้องคอยมารอเพราะเป็นอย่างนี้อยู่บ่อยๆความใส่ใจก็เริ่มหายความรักก็เริ่มละลายและกลายเป็นหมางเหมือนเพราะพี่คนรักกำลังเอิญกำลังทำห่างเหินกำลังลืมเธอคนเดิมกำลังจะชิ่งเธอไปคืนวันหนึ่งขณะที่เธอซ้อนท้ายมือกอดเอวรุ่นพี่ชายหัวใจกระวนกระวายกับเรื่องราวมากมายเธอจึงต้องระบายบอกความในนั้นออกมาว่าฉันท้องได้3เดือนแล้วเมื่อรุ่นพี่ได้ยินแล้วก็หยุดรถมอเตอร์ไซค์แล้วตะคอกเธอกลับไปเมื่อกี้เธอว่าอะไรเธอพูดผิดพูดใหม่ท้องเถิงอะไรเธอไปทำกับใครเธอไปท้องกับใครมาแล้วรุ่นพี่ก็จากไปปล่อยให้เธอเสียใจให้เธอเดินกลับไปด้วยอาการที่น้อยใจพร้อมน้ำตาที่รินไหลสมองของเธอก็คิดไปว่าจะทำยังไงจะเรียนต่อไปยังไงไหวพ่อแม่จะว่ายังไงจะสู้หน้าใครไหวแฟนเธอก็ทิ้งไปลูกในท้องละเอาไงน้ำตายังคงรินไหลสมองของเธอยังคิดไปว่าจะทำยังไงจะเรียนต่อยังไงไหวพ่อแม่จะว่าไงจะสู้หน้าใครไหวจู่ๆก็ทิ้งกันไปลูกในท้องละทำไงด้วยอาการน้อยใจที่แฟนเธอมาทิ้งไปน้ำตายังคงรินไหลพี่คิดไปแล้วอยากตายสลายชีวิตนี้ไม่เหลือใครเข้าหอไปน้ำตาก็ยังรินไหลในห้องก็ไม่มีใครคิดแล้วทนไม่ไหวเธอจึงตัดสินใจคว้าฟืนเหล็กมากำไว้แล้วเธอก็สอดมันเข้าไปกระแทกกระทั่งยังข้างในแต่จะปวดทนไม่ไหวก่อนที่เธอจะสิ้นใจเธอไม่มีคำว่าอภัยเธอเอาเลือดเห็นกำแพงไว้กูมีมึงคนเดียวบนกำแพงที่เขียนด้วยเลือดไม่ละเลือนความแค้นในใจใจยังคงอาฆาตด้วยใบนานเท่าไรก็คงไม่จางเป็นตัวแทนของความเจ็บปวดโดนหลอกลวงโดนเขาทำลายไม่มีวันจะให้อภัยไม่ว่านานเท่าไรยังอยู่ตรงนี้ครั้งต่อมาจัดการกับการศพส่งเธอไปพบภูมิที่เธอได้สมหวังเมื่อเสร็จแล้วทางหอจึงร่วมแรงกันล้างถูขัดมันให้ห้องดูใหม่ไร้ร่องรอยเปลี่ยนที่นอนเปลี่ยนผ้าปูให้ดูใหม่ขัดกำแพงให้สดใสไม่มีร่องรอยให้ดูหมองเสร็จสิ้นแล้วก็ปิดไฟแล้วใส่กลอนแต่ก็ต้องกลับมาหลอนเพราะอีกวันมันเหมือนเดิมร่องรอยเลือดที่กำแพงมันยังชัดเหมือนไม่ได้มาขัดไม่ได้มาถูดูที่สีเลือดยังสดรอยยังชัดดังเดิมทีเธอมากลายเป็นผีที่ช่างเฮียนอาฆาตแรงต่อจากนั้นทางหอก็จึงจัดแจงจำเป็นต้องเปลี่ยนต้องแปลงแก้ไขวิธีใหม่ทาสีห้องสีกำแพงเลยเป็นไงเอาสีทาทับไปใครไม่เห็นรอยแน่นอนเสร็จแล้วก็ปิดไฟแล้วใส่ก่อนเฮ้ยแต่ก็ต้องกลับมาหลอนกันอีกครั้งดูที่สีรอยยังชัดเลือดยังสดดังเดิมทีเพราะอิทธิฤทธิ์ที่เธอมีจากความโกรธอาฆาตแรงเมื่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเช่นนี้ทางหอจึงเชิญคุณพระศรีและพระอาจารย์มาช่วยเขาพระบอกว่าผีตัวนี้เห็นไม่เบาก็เพราะว่าตัวเขาตายทั้งตัวคงวนเวียนพระทำได้แค่สะกดวิญญาณหลอนไม่ให้ออกไปหลอกหลอนหรือรังควานใครๆเขาและสุดท้ายทางหอก็จึงเลือกเอาสีชมพูมาทาห้องเขาให้ดูใหม่และมีสีที่ดูคลืนไปกับรอยเลือดที่เคยมีและทั้งหมดนี้คือตำนานผีห้องสีชมพูบนกำแพงที่เขียนด้วยเลือดไม่ลางเลือนความแค้นในใจใจยังคงอาฆาตด้วยไปนานเท่าไรก็คงไม่จางเป็นตัวแทนของความเจ็บปวดโดนหลอกลวงโดนเขาทำลายไม่มีวันจะให้อภัยไม่ว่านานเท่าไรยังอยู่ตรงนี้ห้องสีชมพูWe'll be right back.
ที่เปิดไปชาร์ปเท่าไหร่ครับรอน้องตั้นเข้ามาสวัสดีน้องตั้นสวัสดีครับสวัสดีครับทำไมเป็นคนอย่างนี้ไม่รู้จักหน้าที่เวลาเนี่ยเราเนี่ยมันก็ต้องมีเวลาส่วนตัวบ้างฮะมีเวลาส่วนตัวบ้างหอบทำไมหอบทำไมคือคุณฟังอยากรู้ผมไปทำอะไรผมไม่ฉี่ครับโอเคพี่โอเคโอเคนะโอเคนี่คุณประยักษ์บอกว่าเราเล่นครับวันไหนก็ดีทุกวันแหละครับนะฮะเพราะเกิดในแผ่นดินที่มีพ่อหลวงองค์เดียวกันครับจากคุณประยักษ์ถูกต้องครับนะครับอันนี้เข้าใจคุณประยักษ์ไม่ได้ขวัญไม่ได้ว่าอะไรก็เราเล่นกันขำๆนะขอบคุณมากๆนะครับนานๆนะฟังตรงเวลาวันนี้ยังไม่นอนเลยขอหล่อให้ทุกคนผวาก่อนนอนนะคะตีสามนะครับผมพรุ่งนี้แล้วกันนะฮะคุณโมนิก้านะครับเป็นสมาชิกเรียบร้อยนะฮะแล้วก็รวมไปถึงคุณเอลวิสด้วยลุ้นของรางวัลของเรามานะครับแล้วก็คุณไอโอรอสนะครับเป็นสมาชิกเรียบร้อยจากจังหวัดสมุทรปราการด้วยครับนะฮะแล้วก็หนูเกิดวันที่27กุมภาพันธ์ค่ะแล้วยังไงอ๋อวันนี้มันเกิดเขาอ๋อทำไมฮะส่งแล้วส่งมา SFคือจะขอของขวัญหรือยังไงผมไม่รู้ส่งมาผมถามตั้นผมไม่รู้ก็อาจจะคิดอยู่ในหัวแต่ไม่ได้พิมพ์มาบอกเราไงโอ้มาช้าดีตัวเองอ่ะไม่ทันแล้วอ่ะเออดีส่งมาช้านิดเดียวเองนะฮะพี่ขวัญให้ส่วนตัวโอ้ไม่ใช่หรอกถ้าเกิดให้ส่วนตัวไปเดี๋ยวก็เลือกที่รักมักที่ชังคนอื่นก็ละหาผมนะใช่ใช่เรายุติธรรมครับเราแรนดอมจริงๆใช่ครับผมอยากได้มาล้อเล่นเออเดี๋ยวว่าระหว่างที่รอการประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะครับในวันนี้กับรับบัตรไปเลยครับ SF จำนวน4ใบด้วยกันแล้วเราค่อยว่ากันแต่ว่าตอนนี้มีแคมเปญดีๆจากไวไวครับคุณผู้ฟังก็สะสมซองเปล่าไวไวหรือว่าควิกแซบรถใดก็ได้ครับครบ10ซองนำมาแลกทันที1ซองรถใดก็ได้นะครับมูลค่า6บาทแลกได้ที่ร้านค้าและหน่วยรถของบริษัทนะครับหรือร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศด้วยสอบถามเพิ่มเติมครับ024311786นั่นเองครับฝากด้วยนะฮะต่ออ่ะดอกจัน8815ทรายร้อนสยองขวัญ Ghost Line by True Move ครับบอกว่าใครที่ฟังเรื่องราวสยองขวัญแล้วไม่จุใจเนี่ยเข้าไปฟังได้เลยตลอด24ชั่วโมงแต่ต้องบอกว่าเป็นพิเศษเฉพาะลูกค้า True Move เท่านั้นครับตอนนี้เรื่องเด็ดๆที่เข้ามาเลยนะผีบอกทางไม่ยอมบอกกันตึกผีสิงห้องตรงข้ามแขกประจำถ้ำงูผีครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องราวสยองสยองมากมายเป็นกระตากระตาที่รวบรวมไว้ในดอกจัน8815ดอกจันทร์8815สายร้อนสยองขวัญนาทีละ5บาทครับเฉพาะลูกค้า True Move เท่านั้นประกาศรายชื่อผู้โชคดีเลยดีกว่านะครับวันนี้ผู้โชคดีของเราได้รับบัตรจักรยานยนต์จาก SF ไปได้แก่แฮม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 นี่ตันบอกตรงนะฉันไม่อยากได้พอแกทำสิ่งก็ผู้ที่โชคดีนะครับได้รับชมรับบัตรภาพยนตร์ใจเย็นเนี่ยเล่นเยอะเลยเล่นเยอะแค่ติดคอเนี่ยคนลุ้นอยู่เยอะแยะเนี่ยได้รับบัตรชมภาพยนตร์ตัวอย่างฟรี4ใบเฮ้ยพี่ใช่เหรอเดี๋ยวไม่ใช่เหรอไอ้ตาม อะไรพี่เอาดีๆเอาเหรอได้รับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ครับจำนวน4ใบได้แก่คุณสแตมครับหรือคุณจิรายุทธอินสังเบอร์โทรศัพท์ครับ0959353838ช็อกช็อกครับยินดีด้วยยินดีด้วยนะครับอ่ะศิลปูออสบอกว่าพรุ่งนี้ร้านยกเย็นลดทั้งร้านเลยครับ 20% ใช่ครับลดตั้งแต่เช้าถึงเย็นเลยครับเหรอใช่ครับเปิดกี่โมงเปิด 4:00 นเย็นครับอ้าวตอนเช้าจะบอกทำไมอ่ะเอาก็ลดแล้วก็กินคนเดียวไงอยู่ในร้านอ๋อไม่เก็บกินเองของอร่อยไงผมก็อยากให้คนอื่นกินบอกแล้วผมบอกนะเร็วๆนี้รอแบบเดือนหน้าผมจะเปิดตอนกลางวันครับผมจะเอาเป็นกิฟต์วอยเชอร์มาแจกในรายการนี่เจ้าของร้านจะขึ้นบกนะครับรีบไปกินนะฮะอีก3วันจะปิดทำการแล้วนะครับผมขายดีมากไปเที่ยวเจ๋งไม่คืออย่างงี้บอกคุณผู้ฟังก่อนที่พูดเรื่องร้านยกเย็นนี่นะครับครับนะฮะมันเป็นอย่างงี้ใช่ครับผมจบตรงนี้แล้วจะขายของให้เฮ้ยเอาล่ะตาพี่ก็บอกว่าร้านเนี้ยวันนี้น้องตั้นครับเอาพิซซ่ามาให้กินซึ่งเป็นพิซซ่าที่ทำมาจากความรู้ของเขามีเคล็ดลับในการทำซอสใช่ครับผมไปเรียนอิตาลีมาเฮ้ยผมไปเรียนอิตาลีมาเนี่ยผมเกิดและโตที่กรุงฟลอเรนซ์ดูหน้าพี่ตั้นพูดอ่ะตั้นดูหน้าพี่ด้วยหน้าตาผมอิตาลีมากอ่ะคุณทุกคนจะเห็นหน้าผมผมเกิดที่อิตาลีนะถึงว่าเป็นเหนียงเลยอิตาลีอิตาลีไหนวะก็ฟอร์เรนเนี่ยอยู่แถวราชดาอิตาลีหรือติดเตาลีดนาบเข้าหน้านี่เนี่ยเออยังไงว่าครับก็บอกว่า
ผมเอาพิซซ่าไหมพี่ขวัญลองทานดูก็เป็นพิซซ่าเขาเรียกพิซซ่าแป้งบางซอสแม่ใหญ่ใช่ก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ออกมาจากแบรนด์ยกเย็นต้องลองไปทานดูได้เห็นบอกว่ามีเลยปังแซบปังแซบคืออะไรอุ้ยปังแซบนี่บอกว่าเป็นขนมปังเอาไปชุบไข่ชุบเกล็ดขนมปังแล้วมีแล้วเอามาทอดแล้วก็มีครับแล้วก็มาเขาเรียกอะไรมาปาดหน้ามาราดหน้าด้วยเป็นซอสคล้ายๆน้ำพริกอ่องเป็นสูตรพิเศษของเราแล้วก็ทานกับผักสดเด็ดผมบอกเลยว่าเด็ดอะไรครับพี่พูดแล้วเห็นภาพอร่อยไงอยากไปลองชิมลองดูต้องไปลองต้องไปลองร้านอยู่ที่ไหนบ้างอะไรไงบ้างครับครับก็ถ้าอย่างที่พูดถึงเนี่ยครับถ้าเป็นขนมเป็นของเบาๆเป็นพิซซ่าเป็นปังแซ่บเนี่ยก็จะอยู่ที่ผลโยธิน55ซอยติดกับวัดพระศรีครับเข้าไปสัก50เมตรอยู่ซ้ายมือเข้าไปกินข้าวต้มงานก่อนแล้วก็ข้าวออกมาจ้าแล้วก็อิ่มพอดีนะแล้วเดินผ่านร้านไปเห็นแล้วก็อ้าวต้านสวัสดีครับแล้วก็กลับเออทักทายกันดีกว่าเออจ้าเออแล้วผมจะเปิดขายทำไมไม่กินไม่ขายแวะไปถ่ายไว้ก็ดีกันนะฮะนึกบอกเลยแล้วกันจ้าเอาฝากด้วยนะครับมีเบอร์โทรศัพท์ไหมคนจะโทรไปถามทางอะไรเงี้ย0816594978เบอร์ที่ร้านครับหรือง่ายๆเลยครับเออเข้าไปดูใน Facebook เสิร์ชว่าต้านเดอะช็อคเนี่ยผมก็วันๆไม่ทำอะไรครับก็ลงรูปที่ร้านอะไรเงี้ยก็เข้าไปดูไปแท็กดูในแผนที่ร้านใน Facebook ร้านก็จะมีแผนที่บอกครับผมมาฝากร้านด้วยแล้วก็อีกร้านหนึ่งที่ปากเกร็ดครับก็ยกเย็นขึ้นบกที่เกาะเกร็ดอยู่เกาะเกร็ดต้องบอกว่า2สัปดาห์นี้นะครับถ้ายังเป็นไปตามคาดที่ผมจะปิดบริการแล้วปรับปรุงร้านใหม่ทั้งหมดเปิดเขาเรียกว่าตกแต่งร้านใหม่เดี๋ยวต่อไปผมจะมีเป็นเหมือนนิทรรศการเป็นสารคดีเกี่ยวกับเกาะเกร็ดที่ผมทำเองโอ้ดีจังไว้ใหคนที่มาเดินเกาะเกร็ดเนี่ยได้แวะมานั่งพักแล้วก็นั่งดูกันนั่งอ่านนั่งดูภาพเก่าๆอะไรเงี้ยมันก็จะมีเป็นวิดีโอเลยผมทำเป็นวิดีโอพรีเซนต์ให้นั่งดูใช่ครับโอ้ดีจังเลยอ่ะบรรยากาศดีผมชอบมากเลยไอ้บาร์บีคิวอะไรบาร์บีคิวแม่ยายครับอะไรก็แม่ยายตลอดเลยอ่ะใช่ครับรักครอบครัวมากผมหวังสมบัติแม่ยายไปถามจริงกันนี้ก็ผมเอาใจแม่ยายครับเมียฟังอยู่ป่ะฟังอยู่ฟังอยู่เมียฟังอยู่ลูกฟังอยู่ครับก็รู้ไว้ว่าผมคบกับเมียไม่ทำอะไรหรอกหวังสมบัติแม่ยายนี่แหละไอ้เลวเฮ้ยแต่ว่าตั้นก็ช่วงนี้จะปิดปรับปรุงมีการทาสีทาสีอะไรลบรอยลงรอยเลือดอะไรเงี้ยครับจริงเหรอพี่ทำไมผมไม่เห็นรู้เรื่องเลยคุณเบนไงจะใครล่ะแล้วก็สวรรค์บอกว่าสวัสดีครับสมัครสมาชิกแล้วนะครับส่งมาหลายรอบแล้วไม่มีใครอ่านของผมเลยบางทีถ้าเกิดว่าข้อความที่มันหลุดไปอะไรไปขออภัยด้วยแทนทุกคนที่มาจัดรวมไปถึงพี่ป๋องด้วยนะครับบางทีข้อความมันเยอะมากๆอาจจะเด้งไปหรือว่าจะเลยไปเนี่ยขออภัยที่เกิดไม่ได้อ่านแต่ว่าคุณเบนไงจะใครล่ะอยู่นครสวรรค์นี่นะครับเป็นสมาชิกของเราเรียบร้อยแล้วคือผมต้องบอกเรื่องข้อความนิดนึงว่าคือวันนึงข้อความในหลายร้อยข้อความมากครับคือที่เป็นดีเจนะครับจะมีเวลาอ่านแค่ช่วงเวลาสั้นๆแต่ผมบอกเลยว่าทุกข้อความทีมงานที่มานั่งที่นี่เห็นทุกข้อความแน่นอนสื่อสารอะไรมาเรารับรู้หมดครับผมขอบคุณด้วยนะครับแล้วขอโทษด้วยแต่ว่าตกหล่นไปเนาะครับจะเกิดกันนะไม่ได้หรอกขอบคุณครับแล้วก็ในตั้มตัวลายนครปฐมบอกว่าเดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะครับพี่ขวัญพี่ตั้นครับผมพี่พยักษ์บอกว่าผมอายุ54ต้องเรียกคุณขวัญและคุณตั้นว่าพี่ใช่ไหมครับโอ้ยเดี๋ยวนะฮะคุณพยักษ์ครับอีกไม่กี่ปีก็รุ่นพ่อผมแล้วนะครับคุณพยักษ์ใช่ครับคุณพี่ครับผมเรียกคุณอาได้เลยนะเนี่ยเออนะขอบคุณมากที่อยู่ร่วมกันแต่ว่าดูจากการส่งข้อความมาเล่นกับเราละแกเป็นคนที่อารมณ์ดีแบบนี้ถูกภาพต้องดีครับผมว่าจริงๆนะคุณผู้ฟังการมองโลกในแง่ดีการทำตัวให้สดชื่นเฟซตลอดเวลาเนี่ยช่วยเราได้เรื่องของบางคนบอกว่าทำไมอายุเท่านี้ทำไมหน้าแก่จังอะไรเงี้ยอย่างหลายๆคนเงี้ยอย่างน้องนัทอย่างเงี้ยอายุน้อยมันหน้ามันแก่ผมเผิมไปหมดแล้วอะไรเงี้ยก็อยู่กับป้าออสคู่กันปั๊มเนี่ยอายุเท่ากันเลยเท่าป้าออสเลยนัทเอ้ยคือต้องบอกว่าน้องนัทเนี่ยช่วงหลังเนี่ยที่เขาผมเผิมหายไปเนี่ยครับแพ้ผงซักฟอกคือเอาผงซักฟอกมาซักผ้าแล้วก็มือมาโดนหัวไม่ใช่ทำไมเขาซักผ้านี่แหละถูกต้องแล้วครับจังหวะที่ซักผ้าเสร็จแล้วล้างออกไปหมดไงเอาเสื้อมาใส่มันต้องผ่านเอาหัวยัดเข้าไปในคอครับเจ็บของคือสายเคมีอ่ะมันติดค้างอยู่ลู่ทุกวันอ่ะเข้าใจป่ะครับหายหมดเลยงั้นคุณก็เห็นคุณก็เห็นรูปเขาไหมตอนเขาหนุ่มผมเขายาวอ่ะดกดำเชียวบอกเลยนัดโทษนะฮะอย่าไว้นะส่งกันไม่แต่ผมสงสัยนะพี่บอกว่าพอเสื้อเนี่ยมาใส่ปุ๊บมันโดนหัวใช่ไหมผมร่วงและไอ้ส่วนอื่นที่มันมีจักรลงจักรแล้วไม่มีขนแล้วอ่ะตอนนี้เอาแค่เกียร์จักรลงจักรแล้วนะเออผมก็คิดถึงจักรแล้วนั่นแหละเออเอ็มดูเสื้อเลยนะก็จริงๆแล้วเนี่ยไอ้เขาไอ้นัทอ่ะครับมันไม่ใช่เขาเป็นไรมันไปดึงหน้ามาแล้วมันถึงไปทางล่างบ้าเออจ้าเขาจะไปทำบุญกันนะเราก็เอามาเล่นพรุ่งนี้ก็ไปทำบุญกัน
นำทีมโดยพี่ออสอภิเดชหรือว่าพี่ออสอภินิหารนี่แหละครับมันเกิดพี่ออสนะครับพรุ่งนี้จริงเหรอใช่พรุ่งนี้วันแฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับพี่ออสเขาไปอวยพรกันเยอะขอพี่ออสมีลูกมีเมียเยอะๆนะครับเดี๋ยวทุกวันนี้ก็มีแล้วอ๋อแล้วพี่แล้วเหรอลูกสองแล้วโตแล้วก็นึกว่าแบบว่าเออมันเป็นเรื่องดีก็อยากให้มีอีกเออเหรอมีลูกเมียเยอะเรื่องดีอ่ะผมบอกนะคุณผู้ฟังที่ได้ไปพรุ่งนี้โชคดีมากเพราะว่าสิทธิพิเศษนอกจากคุณจะได้ไปไหว้พระแล้วเนี่ยครับพี่ออนยังจะเอาพามาปล่อยด้วยเฮ้ยจริงเหรอถึงบอกไงให้เตรียมตังค์ไว้เยอะๆถึงว่าดิถามพี่คือถึงวัดปุ๊บประตูไม่เปิดแน่นอนเฮ้ยเออแล้วคนละถึงว่าถามพี่ขวัญมีกระเป๋าใบใหญ่พี่ยืมหน่อยเอ้าพี่ออนไปไหนเออไปก็เอาไปงานทริปทำบุญพวกนี้แหละเอ้าไปแค่ชั้นกลับแล้วก็เอากระเป๋าไปใส่เสื้อผ้าเออไปใส่พระถึงว่าวันก่อนถามว่าออนไปไหนท่าประจันคุณหนูตู่จ้าบอกว่าเมื่อจะเดินสายสยองอีกคะเดือนหน้าครับว่าทริปนี้นะถ้าสถานที่ที่เราคุยกันไว้นะผมติดต่อน้องคนนึงไว้นะถ้าตกลงกันได้แล้วก็โอ้โหงานนี้ครับผมว่านะครับไปเกือบยกทีมในสถานีต้องมีแค่พี่ป๋องกับพี่โก้เท่านั้นถ้าไม่งั้นไม่พอฮะคือมันใหญ่มากใช่ไหมใช่ใหญ่มากงั้นนับว่าเป็นสถานที่ที่แบบว่าน่าจะเด็ดถ้าได้นะถ้าได้นะถ้าเขายอมให้เราเข้าไปนะครับตอนนี้กำลังอยู่ในเรื่องราวการหากุญแจผีมาไขอยู่แอบไขเข้าไปนึกว่าเอาก็อยู่ในขั้นตอนการเอาศพไปไว้ก่อนจะบ้าเหรอก็คืออารมณ์แบบว่าต้องขออนุญาตก่อนว่าทุกครั้งที่จะเราไปเนี่ยเราต้องไปขออนุญาตอย่างถูกต้องนะครับไม่ใช่เราสุ่มสี่สุ่มห้าเข้าไปนะฮะถ้าเกิดได้ไปแล้วก็โอ้โหจิ้งจกเยอะเหรอครับพี่ครับผมนะระวังกัดขาทุยนะฮะก็คือแบบว่าน่ากลัวมากครับที่นี่นะฮะต้องติดตามต้องติดตามขอให้ได้ขอให้ได้ครับรองนะฮะให้ผู้ชายเรียกอาให้สาวเรียกป๋าเนี่ยจากพี่พยักอันนั้นแต่พี่สบายใจเอาละครับพี่มีหน้าล่ะผมไปเที่ยวเกาะเกร็ดหาคุณตั้นไม่เจอผมไปถามหาร้านยกบกลงน้ำซะงั้น จะเป็นท่าหนาพี่เอสจริงๆนะผมไม่อะไรย้ายผมเจอพี่เฮ้ยผมเจอเขาหลายรอบเขามาทำบุญกับในช่องของเราจริงเหรอเจอหน้าผมใช้เขาแรงเดียวเลยอะหน้าเหมือนพี่ทศพลหิมพานต์มากธนูถ้าใส่เสื้อแบบใส่เสื้อเขาเรียกอะไรคอจีนอ่ะเป็นเสื้อผ้าไหมอย่างเงี้ยแล้วมีที่ผ้าเปาะบ่าเออแล้วกางเกงสีแพรผ้าแพรครับใช่เลยครับผมไปทำขวัญหน้ากับพี่เออฮะมาถึงวัดกาหลงวัดเกตุมวัดดีเนี่ยประมาณกี่โมงคะอยากเจอเดี๋ยวไปรอเจอแถวนั้นค่ะจากหนูนานราชบุรีเขาออกเดินทางแต่หกโมงครับงานจะสิ้นสุดเนี่ยหกโมงเช้านะเริ่มหกโมงเช้าที่สุดประมาณหกโมงครึ่งเสร็จละกลับบ้านคือเรื่องแล้วจะไปทำไมตกลงไปไหนคือวนรถออกรอบร้านวนรอบร้านไม่จอดไม่จริงจะบอกว่าคือเรื่องเวลาเนี่ยผมไม่พี่ขวัญคือไม่ชัวร์หรอกครับว่าการเดินทางจะรถติดแค่ไหนใช้เวลาตรงไหนเท่าไหร่เอาเป็นว่าลองเข้าไปดูใน Facebook ละกันลองตามดูว่าเขาเดินทางช่วงไหนเดี๋ยวผมว่าเขาจะลง Facebook ตลอดแหละถ้าไม่อยากพลาดเนี่ยทำแบบคนที่เขาไปจองไอ้ซื้อโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนต่างๆไปปูเสือเอาเต็นท์ไปกางรอโอ้ยงั้นพรุ่งนี้นะแต่เช้าเลยตีห้าปุ๊บนะปูเสือปิดประตูทางเข้าวัดเฮ้ยแล้วนั่งเลยโดนเลยนั่นโดนเลยโดนอะไรครับพี่ชาวบ้านด่าวัตกรายกด่านะไม่เอานะก็รอดูแล้วกันจะมีรถบัสเป็นรถบัสที่ไม่ใหญ่มากนำไปสังเกตนะฮะลงไปแล้วแสงสว่างมึ้งๆแป๊บๆเนี่ยแน่นอนคือเอาพกกระจกไปด้วยหัวล้านตอนแสงสองคนแม่เราก็เล่นกันเลยนะครับทำบุญเนี่ยก็ถือว่าทางทำบุญครับหรือว่าใครที่อยากจะไปร่วมหรือว่าไม่ได้ไปทริปนี้ก็สามารถขับไปเจอที่ร้านที่วัดได้อ่ะเอางี้จบทริปนี้แล้วเนี่ยเรามีทริปหน้าใช่ไหมพี่ขวัญนิดนึงอันนิดนึงโปรยหน่อยวันที่5มีนาไงครับปลูกป่าอ๋อป่าชายเลนครับที่บางปูอลิมบอกเลยครับงานนี้วิทยากรนะครับชื่อจ่าสิบเอกนิเวศชูปานเนี่ยเป็นคนที่แบบเป็นทหารแบบทหารดุดันมากแต่เข้าใจดีจะมาให้คำแนะนำหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะการปลูกป่าชายเลนเนี่ยบางทีทำไมปลูกแล้วทำไมต้นไม้ไม่ขึ้นทำไมปลูกแล้วต้นไม้ไม่เจริญเติบโตเพราะว่ารู้ไหมเพราะว่าคุณเอาต้นไม้ไปปลูกไม่ถูกตามเขาเรียกสภาพของดินอย่างเช่นต้นไม้ไปปักไปปักไม่ได้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 ต้องเป็นต้นไม้ที่ถูกกับสภาพแวดล้อมตรงนั้นด้วยถูกกับดินตรงนั้นด้วยที่นี่ครับเราจะปลูกต้นลำพูลำพูกับต้นแสมขาวสั่งเรียบร้อยไม่ต้องมาถามมีโกโบริไหมอันนี้ไม่จำเป็นต้องถามยิงห้อยกันผมรู้สายตาคุณส่งมาไอ้เราก็รอจังหวะนะอย่าเว้นสายตาคุณส่งมาแบบนี้ผมไม่ได้ไปเก่งยศนะฮะที่ผมจะมาให้คุณเล่นมุกอะไรอย่างนี้ผมได้ดักก่อน5บาท10บาทก็ไม่แย่ออกนะเรานะฮะเพราะฉะนั้นใครอยากจะไปร่วมทริปนี้กับเราการปลูกป่านะครับ
ต้องรีบเลยนะครับมีเวลาถึงที่29กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นพิมพ์คำว่าปลูกป่าเว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลแล้วก็อายุครับจากนั้นส่งมาที่4689101ครับครับเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีครับวันที่3มีนาคมนี้ครับนอกจากเราไปปลูกป่าเนี่ยเรายังไปให้ปุ๋ยด้วยเพราะว่าพี่โก้ถึงวันที่จะต้องไปเป็นปุ๋ยแล้วครับใช่ครับก็คือจริงแล้วไม่ใช่หรอผมไปดูทำเลพี่โก้เขาบอกคงจุ้ยดีต้องหน้าติดแม่น้ำหลังติดภูเขาโอเคปลูกบ้านเหรอครับฟงซุยเลยครับพี่โก้นะแต่ทริปนี้ผมบอกนะสนุกแน่ใช่ครับเตรียมเสื้อผ้าไปเปลี่ยนด้วยเตรียมถุงเท้าไปใส่ทั้งสองชั้นหนาวเหรอครับพี่ครับไปทัวร์ครับทุกคนปลอดภัยนะครับแต่คุณพยักด้วยนะครับต้านครับขอบคุณผู้ใหญ่ดีของเราก่อนดีกว่าครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับดุเด็ดเพชรชาไวไวลดหอยลายผัดชาแห้งร้อนแรงถึงเครื่องผัดชาครับเครื่องดื่มไวฟูมูลหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้าน 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร OMG พร้อมจัดไม่มีจอดหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านโอเกนกิทุกสาขาร้านวิตามินคลับทุกสาขาร้านขายยาทั่วไปและร้านเดอะช็อคเราก็มีครับโทรสอบถามได้ที่ OMG Call Center 02-105-4368หรือสงสัยข้อมูลเข้าไปเสิร์ชหา OMG ได้ใน Google ครับเครื่องดื่มสมุนไพรจับเลี้ยงจับใจเย็นจับกายสบายจับใจเลอแป่งที่ไหนเมื่อไหร่ก็อร่อยครับ ร้านเดอะช็อคข้าวต้มผีรูปชมใหม่เปิดบริการแล้วครับทุกวันตอนนี้เราเปลี่ยนเวลาแล้วนิดนึงนะครับเปิดบริการตั้งแต่บ่าย3ถึงตี3อาหารอร่อยๆครับกาแฟรสชาติดีๆอยู่บนสนามอยู่บนชั้น2สนามฟุตบอลเดอะคิซาวาครับคือสงสัยเรื่องเวลาสงสัยเรื่องเมนูหรืออยากจะให้เราไปส่งในบริเวณใกล้เคียงอ่ะโทรเข้าไปได้ครับ025150091และตอนนี้เราสอบพนักงานเสิร์ฟด้วย2ตำแหน่งชายนะครับก็โทรศัพท์ไปสอบถามได้หรือว่าไปสมัครด้วยตัวเองที่ร้านของเราคือบอกว่าสังเกตนะครับเราจะรับสมัครแต่พนักงานชายใช่เพราะพี่ป๋องชอบใช่ครับพี่ป๋องแนวนี้นะฮะครับเหลืองเลยนะฮะล้อเล่นล้อเล่นครับผมไม่ต้องไปส่งนะครับส่งไปลุ้นหลอกปลูกป่าจะไปรอที่บางปูเลยนะครับจากที่คุณแผนมาพิธีเก็บศพแต่จิ้มระวังลงไปแล้วจมไปเลยนะจิ้มทำไมครับพี่สั้นเนี่ย คือคนอื่นลงไปแค่เข่าแต่จิ้มลงไปนี่คือมิดหัวมิดเลยลงไปตุ้มเลยครับผมตายแล้วรอจิ้มเนี่ยเจอก็ได้จิ้มนะนะครับแล้วก็ร้อยจุดห้าสุรชาอาทิตย์ได้ฟังแค่2วันแอลทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นหรออ่าลองเช็คดูแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่ารบกวนนะครับใครที่ฟังอยู่ที่สุรชาแล้วสัญญาณเป็นอย่างไรบ้างแจ้งหน่อยละกันว่าฟังได้ไหมหรือว่าอะไรอย่างไรนะครับขอบพระคุณมากๆเนาะเอาละครับนั่นคือทั้งหมดทั้งมวลของเราในวันนี้ฮะขอบคุณทุกท่านในการติดตามรับฟังด้วยเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับไม่เป็นหน้าที่ของพี่เก่งครับผมมาดูแลคุณผู้ฟังอยู่ที่นี่นะครับพรุ่งนี้บอกว่ามีแขกรับเชิญด้วยคือเรื่องผีมีงานมาฝากศิลปินที่มานั่งคุยกับเราติดตามนะครับอ่ะวันนี้ลาไปก่อนเนาะครับผมอย่าลืมเป็นคนดีครับเพราะคนดีผีคุ้มวันนี้ขวัญและตั้นเราทั้งหมดขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ